สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการช่างคุยตอนที่224นะครับตรงคุณจะเอาเป็นรายการช่างคุยใช่ไหมครับเออกูมั่วเป็นช่างคุยก่อนโอเคจริงๆคุณจะไปหลับไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เป็นตอนที่มาแบบคุณรัฐอยากโปรดิวเซอร์เองพูดตามตรงอันนี้รัฐเป็นโปรดิวเซอร์ผมเป็นช่างกล้องใช่คือคุณหงเนี่ยมาบอกว่าอยากจะคือผมไม่ได้อัดรายการคุณต้นไม่เคยดูรายการพวกผมใช่ไหมผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินนะครับแต่ว่าคำว่าพอดแคสต์เนี่ยผมรู้สึกว่าไกลตัวมันไกลตัวผมไม่ค่อยเข้าใจระบบพอดแคสต์ว่ามันต้องดูทางไหนเข้าดูทางอินเทอร์เน็ตได้ตรงหรือเปล่าหรือต้องดูทางมือถืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยแค่อย่างบางทีเข้า YouTube ดูอะไรเนี่ยซอฟธรรมดาเนี่ยโอเคแล้วใช่เพราะว่าอย่าง YouTube เนี่ยมันจะเข้าใจโอเคเรากดเข้าไปปุ๊บเราเห็นเลยแต่พอดแคสต์เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าผมจะต้องมีอะไรบ้างไว้โหลดดูใช่ไหมงั้นคุณหงก็เลยต้องทำมาเป็น YouTube ตอนนี้ขึ้น YouTube หมดแล้ว YouTube หมดเพราะว่าคนอย่างเงี้ยแล้วโหลดไปแบบว่าคนแบบยังโลเทคอย่างเงี้ยบางคนนี่ผมเจอด้วยตัวเองนะตอนหลังว่าผมมาเริ่มออกกำลังกายมันคือระหว่างที่เราออกกำลังกายแล้วมันอาจจะต้องวิ่งมันจะต้องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันไม่ออนไลน์อ่ะครับมันก็คือเอา MP3 โหลดเข้ามาแล้วก็ฟังระหว่างที่เราออกกำลังกายเพราะฉะนั้นจะเป็นเสียงก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้ที่ออฟไลน์อย่างสมมุติผมจะเริ่มแรกเนี่ยสมมุติผมจะเข้าไปดูพอดแคสต์ต้องทำไงครับจริงๆง่ายสุดธรรมดา YouTube อินเทอร์เน็ตธรรมดาแล้วก็โหลด MP3 มาเลยแล้วมาเก็บไว้ต้องโหลดมาเก็บไว้มาเก็บไว้เข้า iTunes นะครับเข้า iTunes แล้วก็มันจะมีเปลี่ยนพอดแคสต์คือส่วนนึงเนี่ยผมยังไม่เคยใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับ Apple เลยตั้งแต่แรกผมเพิ่งจะมาเริ่มจับ iPhone ไม่กี่เดือนนี่เองเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าจับนี่คือซื้อป่ะใช่คือเพิ่งมาใช้คือไม่กี่เดือนเองผมก็เลยรู้สึกว่ามันไกลตัวเพราะปกติผมใช้แต่ PC มาตลอดเดี๋ยวมึงก็นำแขกยังวะเออใช่ลืมน่าจะบอกว่าอย่างงี้ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยหงเนี่ยจะจัดตอนบิลลี่โจไอ้คืออย่างงี้คือผมเนี่ยไม่ได้จัดถ้าเกิดแฟนรายการจำได้คือผมไม่ได้จัดรายการมาตั้งแต่ปีใหม่เลยมั้งตั้งแต่ปีใหม่คือจัดเทปสุดท้ายนี่คือเทปมั่นคงแกดเจ็ตมั่นแกดอ๋อแกดเจ็ตก็มกราคมมั่นคงแกดเจ็ตมั่นคงแกดเจ็ตแต่แล้วก็ได้รับความนิยมถล่มทลายคนมาก็มาทักกันตามตอนนี้มาทักกันตามร้านอาหารละมันเอามาทั้งเลยแล้วแบบคุณหมอพูดจาได้หยาบมากตลกสุดๆเจอที่ไหนเออบอกว่าเนี่ยหมอออกหมอรัฐครับเย้มันคงหมอหยาบมากๆตลกมากๆอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็หายไปหลายเดือนผมงานยุ่งคุณเทปนั้นนะคุณพูดว่าสัตว์ออกอากาศแบบผมสะดุ้งเฮือกเลยเออใช่ผมด่าแกแล้วเชื่อว่าสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันพูดเรื่องอื่นต่อหน้าแกดีว่าแกไม่ถือเออดีแต่ว่าเนี่ยเคยคุณหงได้มาจัดแต่คุณหงบอกว่าให้ตอนบิลลี่โจผมก็เลยคิดว่าบิลลี่โจเนี่ยมันนิชมากกลุ่มเป้าหมายมันคงเล็กมากๆนั่นอย่างเงี้ยคนฟังไม่โหลดเกินไม่น่าเกิน10คนอ่ะก็เลยแบบว่าผมร้อนเพิ่มผมก็ร้อนผมร้อนมากคือบ้านนี้เอาคล้ายแบบแฟนใหม่รายการเรายังไม่ทราบว่าบ้านหงเนี่ยที่จัดรายการเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีแอร์ที่อุณหภูมิปรับอยู่ที่28เท่านั้นมันร้อนมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมจะไปเร่งเอาพัดลมมาให้แล้วก็เลยผมเลยจัดถามพอดีมีบล็อกของ NFL ไม่ใช่บล็อกเป็นกรุ๊ปอยู่ใน Facebook ครับก็เลยเขียนมาถามว่าเนี่ยถ้าจะจัดเนี่ยโอเคไหมเสร็จแล้วเนื่องจากเรื่องของเรื่องมีระดับตัวพ่อของเราอยู่คนนึงในกรุ๊ปของ NFL ใน Facebook ก็คือคุณอภกรโยมาก็เลยมีการติดต่อไปนะครับว่าท่านจะสะดวกให้เกียรติรายการเราไหมนะครับก็เลยโชคดีมากว่าท่านสะดวกมาครับวันนี้ก็เลยขอเรียกเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอภกรโยมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นนี่ผมแนะนำนิดนึงก่อนนะครับคุณต้นเป็นสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักคุณต้นไม่ใช่นั้นเน็กเคยมีคนทักผิดไหมมีครับมีคนทักบ่อยเลยแล้วผมใส่ไปแล้วช่วงหลังผมตาสั้นผมต้องใส่แว่นอย่างเงี้ยแล้วไงมาทุบนั้นเน็กสวัสดีครับแล้วก็จะมีแบบเขาก็เอ๊ะเป็นนั้นเน็กหรือเปล่าอะไรแบบคือสังเกตง่ายๆถ้าคุณถ้าของจริงนะครับคุณอภกรโยมาของจริงเนี่ยมัดจุกมัดถึงมัดไปไม่ค่อยเหลือนี้เมื่อวันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้านั้นเน็กจะมีเฉพาะส่วนบนมาคือเพราะด้านหลังผมเริ่มยาวแล้วผมก็เลยมัดแค่นั้นคือบางทีก็จะปล่อยแล้วแต่บางอารมณ์วันไหนไม่ได้สระผมมาจะมัดแล้วรู้จักกันไหมกันนั้นเน็กนี่รู้จักไม่รู้จักหรอกครับอ๋อนึกว่าแบบเดินไปด้วยกันที่คงหาไม่จริงจริงนะยังมีนะแบบเทียบคงไปหารูปนั้นเน็กมาเทียบในเดี๋ยวพยายามจะขึ้นนะเดี๋ยวพยายามจะขึ้นมาก็เลยเชิญคุณอภกรโยมาซึ่งถ้าเผื่อใครที่เป็นแฟนของรายการวันนี้ตอนคือ NFL นะครับแต่เนื่องจากว่าคนที่อยู่ในบล็อกของเราเนี่ยนะครับก็มาบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์ชีวิตของคุณต้นด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อคนตามหาเรื่องราวของคุณต้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยจะไม่มีนะครับหายากมากนะครับซึ่งจริงๆคนอยากรู้เยอะ
คุณต้นรู้ไหมว่าคุณต้นนี่ดังพอสมควรเลยนะคนอยากรู้ประวัติเยอะมากเลยนะแล้วมีคนชอบเข้าใจผิดว่าผมรู้จักกับคุณต้นซึ่งผมไม่รู้จักคุณต้นมาก่อนแต่ว่าเข้ามาถามผมแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาถามให้แล้วกันแต่ผมเคยดูแวบๆตอนในช่องเคเบิลของ True ใช่ไหมฮะใช่ครับสมัยก่อนที่ทำอยู่ True Vision ผมว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วมันดูธรรมชาติอ่ะไม่เสียงเขาเสียงเขาเพราะด้วยไงเสียงมันนุ่มเออใช่เสียงมันนุ่มคือไม่ได้ยังไงดีก็ไม่ได้แบบแต่งเติมอะไรนะดูก็เล่าก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่กับพวกนี้มันทั้งวันนะครับยังตื่นมาอย่างเงี้ยก่อนนอนก็นั่งอ่านคือมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ครับคือมันเหมือนเป็นฮ็อบบี้ของผมแต่พอดีมันกลายเป็นงานอาชีพด้วยมันก็เลยเหมือนมันจะไม่เหมือนกับว่าอาจจะอย่างสมมุติให้ผมไปพูดไปค้นมาต้องไปค้นมาหรือว่าไปพูดในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะคนฟังก็จะเอ๊ะมันเหมือนกับฟังในบทนะหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเหมือนว่าเราก็พอรู้อ่ะคือผมไม่บอกว่าตัวเองเป็นแบบเซียนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราชอบมันแค่นั้นเองเราชอบมันแล้วเราก็พอดีโชคดีที่มันมาเป็นงานกับเรา อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของคุณต้นเนี่ยผมจะสอนภาษาอังกฤษนอนละคำหนึ่งคำนะครับก็คือวันคำหนึ่งคือ incognitoคือคุณต้นเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่ต้องคิดคือข้อมูลมันอยู่ในเนี้ย คือมันแบบออกมาเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งคิดพออย่างเช่นเวลาดูเขาภาคเนี่ยนะครับเราพบว่าเวลาเขาพูดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจะออกมาเลยโดยที่มานั่งเฮ้ยคนนี้อยู่ที่ไหนจบมาจากไหนคือมาเอง คือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเองอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือว่าคุณต้นเนี่ยนะครับสำหรับแฟนรายการที่ยังไม่ทราบนอกจากเป็นนักภาคเป็นคอลัมนิสต์เป็นโฮสต์รายการทีวีด้วยนะครับแล้วสีอ่านโฆษณาได้ไหมครับมันสปอตเคยมีอยู่หนเดียวครับเฮ้ยกันผมชนะผมอ่านไป10กว่าเคยมีฟู้ดแลนด์มาจ้างให้ไปอ่านตอนช่วงอะไรสัปดาห์ขายอาหารอเมริกันอยู่ทีอ๋อเพราะว่านาแนวนี้มันกันเกมเสียงน่าเสียงนุ่มเสียงนุ่มแล้วคุณต้นเนี่ยมีนามปากกากันชื่อไทซอนครับนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครเป็นแฟนสตาร์ซ็อกเกอร์ในยุคหลายปีก่อนปัจจุบันยังเขียนอยู่ป่ะครับไม่ได้เขียนแล้วครับผมจะเขียนสปอร์ตพูแทนแต่สปอร์ตพูยังไม่ได้เขียนคือเขียนว่าอันไหนให้แทงอันไหนเงี้ยครับไม่ใช่ครับสปอร์ตพูข่าวอเมริกันเกมข่าวอเมริกันเกมอ๋อเขียนไทยเล่มใช่ถ้าเผื่อเวลาอ่านสปอร์ตพูนะครับถ้าเป็นของคุณต้นเนี่ยให้พลิกหน้าหลังอ่านนะครับอย่าอ่านหน้าแล้วก็ที่เน้นก็คือถ้าเป็นช่วงอเมริกันฟุตบอลจะเขียนวันอังคารกับวันพุธไอ้วันจันทร์กับวันอังคารใช่ป่ะวันอังคารที่เป็นเกมอยู่ข้างหลังแบบละเอียดคือตรงนั้นส่วนหนึ่งผมมาจากฐานะเก็บกดผมอะไรนะแฟนสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาที่ผมนั่งดูไทยรัฐหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเฉพาะผลสั้นๆเองครับแล้วยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เสพอย่างที่เราต้องการอย่างสมมติทีมที่เรารักชนะใช่มันจะเขียนแบบติ๊กเนี่ยแล้วมีภาพใช่แค่นั้นเองผมก็รู้สึกว่าพอผมมีโอกาสทำตรงเนี้ยผมเลยแบบใส่เต็มที่เท่าที่เนื้อหาในคอลัมน์ผมจะมีได้ก็พยายามยัดคือเขาบอกว่าอ่านแล้วเหนื่อยนะครับเพราะว่าละเอียดมากทุกเกมแบบมาละเอียดเลยเอางี้ก่อนคุณต้นเนี่ยเข้ามาในวงการยังไงครับคือเริ่มแรกเลยเอาแบบเข้ามาทำหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคือผมเป็นคนที่เข้ามาทำสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาแต่เด็กอ่านเวลาผมไปเรียนหนังสือเนี่ยปฐมคาเนี่ยก็จะมีสตาร์ซ็อกเกอร์หรือแม้กระทั่งสยามกีฬาสมัยยุคแรกสยามกีฬาผมติดตัวอ่านจนแบบเป็นคนที่รักกีฬามากรู้เหมือนหนังสือพิมพ์ใช่ครับคือเป็นคนที่อ่ะผมไม่ถ้าเรียนหนังสือครับเรียนเนี่ยผมเรียนทางการตลาดมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ผมชอบคือผมเป็นเด็กที่โตมาโดยยังไม่รู้ตัวเองเลยนะว่าโตขึ้นมาจะทำอะไรแต่รู้แล้วว่าเราชอบอ่านกีฬาแล้วก็พอจับพระจับผูครับเป็นพักเป็นเพิกนี่ไม่ดูกีฬาอย่างเดียวเว้ยนั่นถนัดโตมายุคนั้นโตมายุคนั้นเด็กยุคนั้นก็ต้องมีแบบเด็กวัยรุ่นนะครับเรียนชายล้วนมันไม่พ้นละสุภานีจิตเที่ยงใช่คุณพัชริกุลนะครับเรื่องเมียงูและอะไรพวกนี้ว่าผมจำไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันพายแล้วก็มีหลายๆเรื่องยังไงถ้าเผื่อสนใจคุณต้นเดี๋ยวรอบหลังไมค์ได้ เดี๋ยวได้เป็น JAV 4 3ตอน3ตอน4แล้วต่อเข้าก็คือชอบอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ครับแล้วก็พอผมจบม .6 จบมงเทพจบมงเทพเป็นเรียนมงเทพแล้วก็ตอนนั้นนักการบ้านดีไหมรู้ด้วยจบมงเทพตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเราอยากเรียนโทหรือเปล่าหรืออะไรดีก็พอดีไปที่อังกฤษแต่พอดีรู้สึกว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเรียนแล้วล่ะเพราะมันแพงเพิ่งไปรู้ความจริงคือไปอังกฤษก่อนเลยไปอังกฤษพอจบปุ๊บผมก็ไปอยู่ที่อังกฤษตามวีซ่าก็ได้อยู่ได้6เดือนใช่ไหมครับเพื่อจะไปดูว่าจะเรียนอะไรใช่ครับแล้วก็ดูว่าค่าเทอมอะไรยังไงโอ้โหเราไปดูแล้วค่าเทอมต่างชาติเนี่ยแพงกว่าค่าเทอมของเด็กท้องถิ่นแล้วก็ผมเองแบบยุคนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่แบบจริงๆแล้วไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเราไม่มีความคิดที่ดีคือถ้าเราทำงานแล้วส่งตัวเองมันอาจจะไหวครับแต่เราคิดว่าเอ้ยพอมันสูงปุ๊บเราถอดใจละก็เลย
ก็เลยอยู่ไปคลุกคลิกกับของออฟฟิศของ Star Soccer ที่นู่นนะครับไปยุคของพี่โต้งกับคุณธีระพี่นพก็ไปอยู่เนี่ยแล้วก็ไปดูทำหนังสือต่อโต้งต่อโต้งใช่ครับต่อโต้งแล้วก็ไปดูฟุตบอลไปดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปี1994มันเป็นบอลโลกเขารับนักข่าวเพิ่มผมก็เลยเข้ามาสมัครกลับมาประเทศไทยเพราะวีซ่าหมดพอดีก็เลยกลับมาสมัครตอนแรกก็ไม่ได้นะพอดีคนที่เขาได้เขาเกี่ยงค่าค่าเงินเดือนค่าเงินเดือนมัน 7,000 กว่าบาทตอนนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยมันเยอะสำหรับผมแล้วตอนนั้นเพราะว่าเพราะตอนนี้ยังไม่สะสมของเลยเลยยังไม่มีอะไรเลยชีวิตตอนนั้น 7,000 กว่าบาทสำหรับผมเนี่ยเมื่อปี1994ผมคิดว่าผมใช้ไงอ่ะผมมันเยอะมากนะเท่าผมเลยนะผมรับราชการเงินเดือน 7,000 บาทนะหมอฟันหมอฟันนะแล้วไงฮะก็เลยจับพระเจ้าผูกก็เลยพอคนนั้นเขาไม่เอาครับผมก็เลยได้เลื่อนขึ้นไปพอเลื่อนขึ้นไปผมก็ติดทำงานไม่ได้สักแป๊บเดียวเจ้านายผมพี่ระวิทองก็พาไปฝากที่ทาง UTV สมัยนั้นเพราะตอนนั้นเขาต้องงานคนภาคแล้วก็ตอนนั้น UTV มีไมค์ฟุตบอลหรือไงมีไมค์ฟุตบอล ESPN นะครับแต่เดี๋ยวนะตลอดทางคือเราดูใช่ไหมก็ดูมาตลอดครับคือผมดูกีฬาทุกอย่างจริงๆครับคือสมัยก่อนผมอ่านสนามกีฬาเนี่ยอ่านแบบทุกตัวอักษรจริงๆทำให้ผมกลายไปติดหนังสือจีนด้วยเพราะในสนามกีฬาเนี่ยเขาจะมีกำลังภายในอยู่ส่วนผมอ่านทุกอย่างเลยนะจนไม่มีเหลืออะไรอ่านอีกอ่านจนกระทั่งมันติดถ้าอย่างนั้นบอลก็คือทุกลีกอังกฤษอิตาลีสเปนเดี๋ยวย้อนกับคุณต้นเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ครับยุคนั้นเนี่ยอายุประมาณนี้ส่วนใหญ่ไม่จริงผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแล้วก็ส่วนย้อนหลังว่าผมชอบอะไรกับฟุตบอลก็คือยุคคุณสุวพรนี่แหละเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เด็กยุคผมเนี่ยหาคนที่ชอบใน NFL ก็จะยากเพราะผมประมาณประถมแล้วก็ในเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีแต่เพราะแม่ผมชอบอาจจะเป็นเพราะผมชอบหมวกกันน็อกชอบส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อหนังสือสมัยนั้นจะมีหนังสือเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วไปเจอปอมคาวบอยเข้าไปตะลึงพึงเพ้อก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสวยอ่ะเขาดังที่สุดแล้วนะคาวบอยเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยใช่คือชุดมันไม่ได้โปนะครับคือแต่สวยอ่ะคือแบบเขาใส่เป็นบูทแล้วก็เกงขาสั้นแล้วก็ชุดเออผมรู้สึกชอบแล้วก็หมวกคาวบอยทำไมชอบมันรูปเป็นรูปดาวสมัยนั้นอีกทีนึงที่ชอบคือฮิวสันออยเลอร์เป็นรูปเป็นสาวน้ำมันสาวน้ำมันรู้สึกว่าตอนนั้นไปโดนเคียนหน้าห้องอ่ะผมก็เขียนรูปดาวเขียนรูปผมยังจำภาพเลยเขียนสาวน้ำมันออยเลอร์ได้ก็โดนเคียนหน้าห้องไปตอนเดือนตีก็รู้สึกว่าเออมันมีความเราชอบไอ้พวกนี้มาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วคาแรคเตอร์ของคาร์บอยยุคนั้นแดนนี่ไวท์คอร์เตอร์แบ็คเขาเนี่ยเขาก็จะมาพันโบว์ได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไม่เก่าถึงยุคสตอร์แบ็คนะครับแดนนี่ไวท์มาทีหลังแล้วใช่แดนนี่ไวท์ยังยุคต่อมายุคนั้นจะมีแดนนี่ไวท์กับแรนดี้ไวท์สองคนอยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ผูกพันมาตลอดแต่ว่าโอกาสได้ดูเนี่ยมันจะได้ดูน้อยเพราะยุคนั้นฟรีทีวีดูยังไงครับเพราะผมก็ยุคเดียวกันเราก็ไม่ได้ก็ผมจะแค่ตามเอาไงครับอย่างหนังสือพิมพ์แล้วก็พวกดูเนี่ยมันถ้ามีก็จะดูทันทีจะดูให้ได้จะมีช่อง7อ่ะใช่ครับแล้วก็บางทีตอนนั้นยุคคุณสุภพรช่อง3ช่อง3แล้วก็มาช่อง7ช่อง7เนี่ยมันคืนละมันดึกละคืนดึกๆช่วงนั้นผมไม่มีอันแรกสุดที่มาไทยคือช่อง3จะเป็นวันอาทิตย์รู้สึกจะบ่ายโมงคุณสุภพรมาพึ่งพงนี่แหละเป็นคนที่ทำให้คนไทยดูแล้วพอบางคู่เนี่ยผมดูเสร็จผมต้องไปคุยหนังสือพิมพ์นะอยากรู้ผลก่อนบางทีมันตื่นเต้นเอ้าพอเราควรจะมาถ่ายนะผมไม่คนชอบงี้นะซื้อหนังสือกำลังภายในแบบบางทีถ้ามันอ่านจบผมไม่อ่านตอนจบเลยอย่างนี้ได้ยังงงไม่เจอมาก่อนอันนี้เป็นเหมือนเมนโต้ไงดูตอนจบย้อนมาเพราะว่ามันแบบมันรู้สึกว่าไม่งั้นมันคาใจแล้วทำอะไรก็ตามมันอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะขอดูแล้วจะแบบอ๋อรู้แล้วก็กลับไปอ่านต่อใช่ก็ยังสนุกนะก็ยังสนุกนะแต่ถ้าสมมุติว่าพระเอกตายหรือมันจบแบบเศร้าๆหรือมันจะไม่สุขก็รู้สึกมันจะไม่ไหวแล้วไอ้อย่างนี้ป่ะคือผมไม่ชอบแบบว่าอยู่มาเจอหักมุมแล้วมันอะไรต่างๆมันแบบมันทำร้ายจิตใจเกินไปอย่างน้อยให้เราได้รู้ก่อนนิดนึงอย่างนี้แสดงว่าไม่ชอบดูละครเอ็กแซดโคตรทำร้ายจิตใจตลอดเวลาเออถ้าอย่างนั้นก็คือพอเมื่อกี้มาบอกว่ามาเป็นเขาพาคุณวิโรทองพาไปที่ยูทีวีครับก็เลยเริ่มได้ทำตอนนั้นเนี่ยพอดีพี่อำนาจสุนทรวัฒน์น้องชายคุณแสงชัยผมเป็นคนที่โตมาผมชอบคุณแสงชัยมากแล้วก็พอดีพี่ระวีอ่ะก็รู้จักกับคุณอำนาจก็เลยแนะนำให้รู้จักพี่อำนาจเนี่ยเป็นคนก็จะมาปีละครั้งมาช่วยพาดแต่ช่วงนั้นพี่อำนาจจะอยู่นานนะครับตอนที่เป็นยุค UTV เนี่ยจะอยู่ไทยนานหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนคนที่สอนผมเพิ่มคือพี่อำนาจเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ที่เท็กซัสใช่ไหมครับที่เวเธอร์ฟอร์ดแล้วจะมีพวกเด็กพวกผู้เล่น NFL คาวบอยอ่ะพวกคาวบอยเนี่ยมานั่งที่ร้านแล้วก็จะคุยเรื่องนู่นมีการสอนฟิกแม้กระทั่งพวกออฟเฟนซีฟไลน์แมนวางนิ้วยังไงจิกนิ้วอะไรเงี้ยก็จะพูดว่าจะเล่นเพลงอะไรเงี้ยพี่นัทจะได้ตรงเนี้ยเยอะเป็นเกร็ดต่างๆแล้วก็อ๋อมีหน้าเหรอถึงได้เนี่ยใช่แล้วก็จะสอนให้ผมแล้วก็เรื่องโค้ชพวกโค้ชฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้ามานั่งคุยกันแล้วพี่นัทเป็นคนที่ชอบฟุตบอลก็
คุยก็เลยเหมือนก็เป็นอาจารย์ผมมีคนเป็นกูรูมาให้เราโอ้โชคดีจังแล้วก็แล้วก็พอดีเราเป็นแฟนของบอยเหมือนกันก็เลยถูกเงินถูกคอโอ้ไม่เจอผมนี่ไม่ได้เลยมาแล้วอย่างตอนนี้ผมถามนิดนึงว่าคุณอย่างตอนนี้คุณวิภาคุณอภกรเนี่ยไป UTV เนี่ยครับในคือนักข่าวในสยามกีฬาเยอะแยะทำไมถึงเป็นคุณอภกรเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำรายการเกมตอนนั้นเนี่ยก็คือแต่คุณอภกรก็ cover หงแดงด้วยไหมครับใช่ครับคือตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมจะทำลิเวอร์พูลก่อนเน้นทำคอลัมน์ตามหงแดงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พอเจ้านายผมจะเรียกพี่วีครับคือพี่วีอยากได้คนที่ทำงานรายการเกมก็ผมบอกเฮ้ยผมได้ผมชอบอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีครับคืออาจจะมีบ้างพวกแบบเป็นไดคอมมิตตี้คือใช่ครับสมมติว่าซุปเปอร์โบว์ทำมีบาสรายการเพย์ออฟมีอะไรเงี้ยก็จะมาทำแต่ว่าจะไม่มีคนแบบว่าลงไปเปิดเป็นคอลัมน์เป็นทำมันโดยตรงแล้วยุคนั้นเนี่ยพอดีผมเริ่มทำงานอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาในเมืองไทยมันก็เลยทำงานง่ายหน่อยไม่งั้นเนี่ยต้องรอเทเล็กต้องรอหนังสือแมกกาซีนจากต่างประเทศซึ่งบางทีมันก็เก่าแล้วอย่างพรีวิวมาแข่งไปครึ่งซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยุคอีคอมเมิร์ซก็ยังไม่มีอามาซอนก็ยังไม่เปิดอะไรเงี้ยก็เลยชอบอินเทอร์เน็ตโอ้โหตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่เคยจับคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับคือในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยเรียนรู้การเปิดพีซีมากรุงเทพนี่เรียนคณะผมเรียนการตลาดอ๋อคือไปด้านไม่ใช่คอมเทคโนโลยีอะไรไม่เกี่ยวเลยธรรมดาเลยแล้วก็ยุคนั้นคอมพิวเตอร์ยังเริ่มแค่โปรแกรมเดี๋ยวอีเมลยังเป็นพายอยู่เลยใช่ไหมอสอ่ะไม่ได้เป็นดอไม่แล้วอินเทอร์เน็ตมันด้วยความเร็ว 52K โมเด็มใช่ครับแต่ว่ายุคนั้นมันจะเป็นแค่เทคนะครับส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตยุคนั้นมันจะเป็นเทคส่วนใหญ่แล้วก็แต่ก็ถือว่าเยอะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกโลกนึงผมเลยอ่ะมาเล่นผมเล่นเข้าแบบโอ้ยทีนี้ข่าวคืออะไรผมเป็นคนผมชอบไงครับเข้าไปอ่านแม้ทั้งข่าวเล็กๆแบบผมเคยไปเจอกับคอร์เตอร์แบ็กเก่าของไจแอนต์ฟิลซิมเขาผ่าตัดไส้ติ่งแล้วพอดีผมได้ไปที่ NFL เลยแล้วไปเจอฟิลซิมพอดีเลยถามว่าไส้ติ่งเป็นยังไงบ้างฟิลซิมรู้ได้ไงเขาตกใจเฮ้ยอยู่รู้ได้ไงอ่ะชาวไทยน่าเกลียดขนาดนี้มารู้ไส้ติ่งกูก็บอกเขาบอกอ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นแบบผมเป็นคนที่ชอบเก็บไอ้พวกแบบนี้ครับเป็นคนที่แบบคือข้อดีของกีฬาอเมริกันเนี่ยมันมีกิมมิกนะครับมันจะชอบมีรายละเอียดมีเล็กๆน้อยๆมีอะไรเงี้ยเยอะมากใช่ครับแล้วเยอะสถิติเยอะเปลี่ยนเยอะแล้วตอนอีกอย่างนึงคืออย่างฟุตบอลเยอรมันสมัยก่อนผมก็ชอบสถิติคือผมเป็นคนที่โตมาไม่ใช่เก่งเลขอะไรนะแต่เป็นคนชอบแบบเฮ้ยมันมีแอสซิสต์อย่างนี้ฟุตบอลมันมีตัวแอสซิสต์คือเยอรมันมีแอสซิสต์แต่ทางอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มมีช่วงหลังแล้วก็อย่างกีฬาอเมริกันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเวลาบาสเกตบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลเองเนี่ยมันจะมีเกรดมีอะไรต่างๆไอ้คนนี้ถ้าสมมุติว่าคว้างได้เท่านี้แล้วทีมจะเท่านี้มันรู้สึกมันยังสนุกมันนี่ลงมากี่นัดแล้วไม่เคยแพ้ใครย้อนกลับไปถึงปีไหนแข่งอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างแบล็คฟาสมัยหนุ่มๆเนี่ยอุณหภูมิแทบมันต่ำกว่านี้ปุ๊บไม่เคยแพ้ใครอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเพลินอ่ะใช่ๆคือทุกวันนี้มันทำให้มันมีเรื่องราวอยู่ข้างหลังไงซึ่งมันทำให้แบบมันดูมีเนื้อหาเออมันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าย้อนกลับไปตรงที่ผมทำอยู่ UTV ก็ทำอยู่ตรงพักใหญ่เลยนะครับครับพักใหญ่กับคุณอำนาจใช่ครับพี่อำนาจแล้วก็มีรุ่นน้องพี่อำนาจอีกคนหนึ่งก็ทำมาอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการควบรวมกันผมก็รุ่นออกมาแป๊บหนึ่งรุ่นออกมาเป็นก็ยังแต่ก็ยังทำหนังสือพิมพ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปตอนที่เป็นตอนนี้ยังไม่ใช่ทรูวิชั่นเป็น UBC ใช่เป็น UBCแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็เลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วคุณอำนาจก็ตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ยาวเลยเขากลับมาก็หลังจากนั้นพี่อำนาจก็งานยุ่งขึ้นแล้วก็กลับอเมริกาแล้วผมก็เลยเริ่มมาได้ทำงานคุณบรรพมกับคุณสุเมธซึ่งมาจากทางฝั่งสาย IBC ใช่ครับทาง IBC ก็เลยเริ่มเดี๋ยวย้อนนิดนึงคุณพรพรมนี่เป็นรุ่นเดียวกับพวกผมที่โรงเรียนเตรียมก็เลยมาร่วมงานกับคุณอภกรใช่ผมฟังคุณวรพงศ์ผลแรกเลยนะฟังทางวิทยุช่อง7ตอนนั้นคุณวรพงศ์จัดวิทยุกับพี่โย่งพี่เอกชัยนพพิณดาก็รู้สึกตอนนั้นเขาจะพูดเรื่อง NFL ครับผมก็จะนั่งฟังนอนฟังตอนเย็นๆเป็นช่วงวิทยุตอนนี้ชอบนะครับ เพราะว่าเสียงมันนุ่มนะเสียงมันหล่อนะเพราะยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่อะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกนี้มันหายากครับมีอะไรนิดนึงก็จะโอ้ยต้องฟังต้องเก็บเข้าความคิดเราความรู้สึกเราเราก็จะนึกภาพตามเขาจะเล่ามาเพราะยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าคุณมาภูมิเองก็คงเอามาจากพวก AP หรืออะไรเป็นแต่แค่มันก็เยอะสำหรับผมไงแล้วพอผมถึงบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยคือยุคนั้นคนหาข้อมูลได้นี่ถึงขั้นเก่งเลยนะเพราะมันกลายเป็นข้อมูลเยอะมากใช่เอ๊ะอย่างนี้ชอบดัลลัสที่ผมนอกเรื่องนิดนึงอันนี้มีหนังเรื่องเดบบี้ดัสดัลลัสป่ะครับเคยเห็นครับอ๋อเคยเห็นเหรอครับเคยรู้สึกเคยดูด้วยนะประมาณ10กว่าปีแล้วมั้งเก่ง
ที่บ้านมี DVD ผมซื้อเก็บเพราะเป็น DVD เหรอผมยังเป็นวิดีโอเลยนะตอนนั้นนะ VHS เป็นตลับใช่เดี๋ยวก๊อปให้เฮ้ยเป็นหนังคลาสสิกจริงๆนะสำหรับแฟนคาวบอยควรจะต้องมีทุกๆคนหนังอะไรเนี่ยหนังดีอ่ะดีหนังดีรู้สึกก่อนแล้วชื่อแล้วแบบไปแล้วคุณอภกรนี่สรุปว่าวันๆตอนนี้ตามฟุตบอลมาเห็นเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็หรือไม่ค่อยได้ตามไม่คือช่วงจนกระทั่งประมาณสัก10เกือบ10ปีหลังเรื่องเลิกคอลัมน์ตามรอยเนี่ยก็เริ่มยังดูแต่ว่าจะไม่แบบจะไม่ได้ติดตามแบบโหเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมทำอย่างอเมริกันเกมเต็มตัวตอนเนี้ยผมก็เลยต้องใส่กับโฟกัสมันเต็มที่แล้วก็กลายเป็นแค่แฟนกีฬาของลิเวอร์พูลไปแทนจากเดิมที่ไม่ใช่ดายฮาร์ดแฟนใช่ครับจากสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไอ้คนนั้นทำอะไรมาที่ไหนอะไรยังไงเตะเท้าซ้ายถนัดไหมเท้าขวาไงหน้าตามีแฟนอะไรเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะห่างมาละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมจะมาเทกับเมกันเกมแบบเต็มที่เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราในฐานะสื่อมวลชนใช่ไหมครับถ้าแฟนเขาคิดว่าเฮ้ยคุณพูดอะไรอ่ะแบบก็พื้นๆมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่กับมันตรงนี้นะแต่เป็นคนภาคคนเดียวในประเทศไทยที่อินดีเทลที่สุดนะดีสุดเลยนะคือนี่ผมจะบอกหลายๆคนที่ไม่รู้จักคุณอภกรอย่างเช่นผมก็รู้จักผมเพิ่งเจอคุณอภกรวันนี้แต่ผมรู้จักมาพอสมควรแล้วคือถ้าเกิดคนไม่รู้จักมาก่อนจะนึกว่าจบอเมริกาอยู่อเมริกามานานคือไม่ได้ไปไม่ได้อยู่อเมริกาเลยก็ตอนดู True Vision เนี่ยผมก็ยังนึกว่าเอ้ยน่าจะอยู่หลายปีคือรู้แบบเหมือนอยู่อเมริกาแล้วอย่างที่2ที่สำคัญนั้นคือรู้ศัพท์สแลงอเมริกันเยอะมากพวกนี้ศึกษาไงครับผมเป็นคนชอบมั้งครับคือชอบอ่านไงนะคือพอผมทำไอ้ตรงเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมอินกับความเป็นอเมริกันคิดแบบอเมริกันอ่านความเห็นคนอเมริกันข่าวอะไรที่มันเกี่ยวอเมริกันจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็มันก็เลยอินกับมันนะครับแล้วก็ทำให้เวลาอะไรต่างๆเนี้ยมันก็เลยจะได้ออกมาเพราะผมจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะเพราะความชอบเนี่ยแหละเพราะพอเราชอบปุ๊บมันก็เลยใส่ใจแล้วก็พยายามติดตามอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันออกมาได้ไม่แต่มันน้อยมากเลยนะที่คนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบอยู่เป็นโอเคคุณอภกรเนี่ยไปอเมริกาบ่อยเพราะว่าจะไป cover อเมริกันฟุตบอลแต่สมัยเด็กครับสมัยเด็กผมไม่มีโอกาสเนี่ยแล้วดูเด็กแบบเข้าใจไหมภาพแบบโอ้โหคือแบบอย่างพรพรมอย่างเงี้ยอย่างนี้รุ่นผมก็รู้โตเมืองนอกเรียนเมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบคุณอภกรเนี่ยแบบโอ้โหแต่ผมว่าคือข้อดีอันนึงนี่อันนี้นอกเรื่องก็เป็นตัวอย่างคือถ้าเผื่อเราตั้งใจเนี่ยเราทำได้หมดนะลองนึกดูดิไม่ได้มีโอกาสไปขนาดนู้นนี่อันนี้แล้วอีกเรื่องนึงย้อนกลับไปว่าแล้วผมทรงเนี้ยมาไงครับคนเรื่องเลยนะก็สมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่สมัยเรียนมัธยมนะเพื่อนผมจะชอบแซวผมว่าเวลาผมไปเรียนรอดอขนาดเสียงระเบิดตูมตามตูมตามเนี่ยผมต้องย้ายกระจกมั้งนี่ทอมัวกับกล้วยบัวเสียงส่งผมเป็นคนที่บอกว่าจะระวังทรงผมแล้วใส่เยื่อข้างตอนเรียนมงเทพไปยังข้างแล้วอย่าผมทรงเดียวมาโหตั้งแต่มัธยมทรงไงครับก็แบบก็คือไมด์ดาไทซอนเนี่ยถ้าเคยเห็นเขาโยกเรียบตรงนี้เดี๋ยวถ้าย้อนไปไทซอนกันไทซอนไม่รู้จักไทซอนไทซอนนี่เป็นตัวละครในจอมเกมบรูเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบตีเขาจะรักเพื่อนมากเด็กเวิร์นมัธยมเฮี้ยวๆอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าจะรักเพื่อนแล้วชอบผู้หญิงผมม้าอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราชอบพระเอกคนนี้แล้วก็สมัยก่อนนั่งคิดจริงๆแล้วมีชอบอีกคนหนึ่งหมัดเทพเจ้าเหนือชื่อเมคาจูซ่าเขาจะเป็นแบบคนที่รักอิสระเป็นนู่นมานี่สุดท้ายก็ตายแต่ผมรู้สึกถ้าจูตายเลยไม่ใช่ครับ ผมก็นั่งคิดถ้าตั้งชื่อนามปากกาว่าจูซ่าเกิดคนไม่เรียกกูเป็นจูซ่า ไม่เอาดีกว่าเป็นไทซอนใช่ก็คือตอนสมัยมัธยมเอ้ยสมัยมหาลัยไว้ผมทรงไทซอนด้วยก็เป็นไอ้เป็นแล้วก็คนแล้วก็คนตั้งๆหน่อยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาจนหุยเป็น10กว่าปีครับผมเวลาลมมาแรงๆหน่อยก็รู้สึกไม่ได้ผมเสียทรงเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดนึงผมรู้สึกเบื่อไงแล้วผมก็ปล่อยเลยฟูเลยผมก็ปล่อยผมเป็นคนผมไม่เหมือนคนอื่นครับมันจะเป็นผมอยากสกแล้วมันจะฟูๆหน่อยไอ้เรื่อยไปปล่อยๆก็แบบสบายอ่ะแบบตื่นมาไม่ต้องไปทำอะไรหัวมันเลยคนเห็นผมที่แรกยังงงเฮ้ยโหไปเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเฮ้ยโอ้ขาดด้วยโอ้ขาดด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งโอเคโอเคต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เอ๊ะฟูก็แล้วอะไรก็แล้วลองเฮ้เราก็ชอบอะไรเจ๋งๆนี่หว่าเราแบบชอบอะไรทำเราชอบแบบผมก็รู้สึกอ่ะเริ่มกันข้างออกข้างเอ๊ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่กัดผมมันเลยก็แหละครับก็เลยออกมาแบบไม่ดูมีหลายมีเมื่อก่อนมีโกนด้วยนะโกนทีนะใช่ครับมีโกนแบบเกลี้ยงเลยตอนนั้นเป็นเนปาลครับ
ตอนนั้นจะไปเนปาลเพราะว่าก็เลยคิดว่าเออถ้าไปเดินเขาอะไรเงี้ยมันสบายตื่นมามันก็เลยโกนเป็นสกินเฮดไปใช่เดี๋ยวนี้มันมีดีเจคนหนึ่งชื่อต้นหอมซึ่งดังตอนนี้เป็นอยู่แกรมมี่อยู่อะไรไปหมดแล้วเขาเป็นคนปลุกปั้มมาตั้งแต่แรกปลุกปั้นนะปลุกปั้นไม่ได้ปลุกปั้นหรอกต้นหอมก็เก่งคืออย่างต้นหอมเนี่ยก็เห็นกันมาตั้งแต่สมัยเขายังอ่านข่าวอะไรเงี้ยแล้วเขาทำรายการกับผมต้นหอมเป็นคนที่เขาเป็นผู้หญิงอ่ะต้องเข้าใจว่ากีฬาอย่างมีใช่ใช่ผมรู้ว่าต้นหอมเป็นผู้หญิงผมไม่เคยอีเมลไปถามเลยแต่ต้นหอมเนี่ยเป็นคนที่เวลาผมเป็นคนที่ติวกับเขาก่อนรายการนี่ครับก็มีบทมาใส่เสื้อไหมอะไรนะครับแต่ตอนติวเขาใส่เนี่ยต้นหอมเป็นเดี๋ยวจะคุยให้ฟังไม่รู้เชิญเชิญตอนนี้เขามีชื่อเสียงแล้วพูดมังมีกระดาษก็เป็นว่าแต่ว่าเขาเป็นคนผู้หญิงที่ฉลาดคือพอให้เขาไปเหมือนกับว่าเราโยนไปหน่อยเขาต่อยอดได้เรานั่งคุณในรายการจะไหลลื่นคือไหวพริบใช่เขาเป็นคนที่ไหวพริบดีมากเพราะยังไม่แปลเลยที่วันเนี้ยเขามีถึงวันเนี้ยเพราะว่าอย่างกีฬาที่เขาแบบไม่ถนัดเลยไม่ควรจะรู้จักเลยใช่ไม่แต่ว่าเขาสามารถที่เวลาคุยในรายการแล้วคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเออเขามันดูดีมันราบลื่นเลยอ่ะแล้วเราคุยกันแลกเปลี่ยนเออมันกลายเป็นว่าตลกไปได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่หายากเพราะปกติสมมุติว่าจับผมไปนั่งคุยเรื่องดาราซึ่งผมเองไม่ค่อยถนัดเงี้ยเกิดให้ผมต้องไปเมาส์ไปอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะแต่ต้นหอมเป็นคนที่สามารถได้ทั้งสองเนี่ยพอเราติวให้นิดนึงเงี้ยก็ย้ายนี่ได้คือมีไหวพริบอ่ะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็คือทรงผมนี่ก็คือตอนนั้นที่ไปเนปาลตอนนั้นว่าคุณต้นเนี่ยเพราะผมดูใน Facebook ไงคุณต้นนี่ชอบเที่ยวแบบ trekking ใช่ครับก็ช่วงอกหักอ่ะคือโตมาตอนเด็กเนี่ยผมชอบเอเวอเรสต์หนังสือที่บ้านเนี่ยมีหนังสือเรื่องเทนซินเกกับเซอร์เอ็ดมุนด์เฮลลี่ที่ไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์นี่โอ้โหเอ็กซ์พลอเรอร์2เป็นคนที่เลยมีความฝังหัวเรื่องภูเขาเป็นคนที่ตอนเด็กไม่ชอบทะเลไม่รู้เพราะอะไรผมรู้สึกว่าผมไปทะเลผมเหนียวตัวผมรู้สึกผมเบื่อผมเหนื่อยแล้วแต่ปีนเขาไม่เหนื่อยแต่ปีนเขามันมีอะไรตลอดนะครับมันจะมีเดินไปตลอดแล้วก็พอช่วงนึงมันมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตผมก็คิดว่าผมอยากไปในทำในสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือการเทรคกิ้งก็เลยลองค้นหาข้อมูลตอนแรกเนี่ยบอกเขาเลยบอกผมไม่อยากโหดที่สุดนะผมคิดว่าไอ้การเดินเนี่ยผมไม่อ่านของนิ้วกลมไหมครับเขาไปเดินที่เนปาลมาผมตลกว่าโอ้โหเดินมันหมูจะเป็นเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวโอ้โหเขียนมาสัตยายเวอร์ลองเองเลยบอกเขียนติดต่อไกด์หาเองนะครับอินเทอร์เน็ตหาไกด์ที่เนปาลบอกจัดหนักให้ผมเลยนะแต่ผมไม่เคยเทรคกิ้งแต่พอดีดวงดีครับเขาแนะนำผมว่าอย่าเพิ่งไปแบบหนักๆเลยถ้าคุณยังไม่เคยเทรคกิ้งมาก่อนเอาแบบธรรมดาก่อนดีกว่าผมยังขัดใจนะผมยังคิดว่าตอนนั้นแม่ไปเอาอะไรที่แบบเบาๆให้ผมอ่ะโอ้โหพอไปถึงเนี่ยยูเรก้าเลยแบบโอ้ที่เขาบรรยายมามันน้อยกว่าที่เราคิดอีกคือว่าแล้วผมเดินมาแรกนะผมเดินมาแรกนะผมไม่มีไม้เท้าแบบที่เขาเดินไงผมคิดว่าฝรั่งมันไม่มีไม้เท้าออนผมเดินแสงเลยวันแรกเดินไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองหลังจากนั้นเริ่มโอ้ผ่านไปแค่ครึ่งวันนะครับเที่ยงอ่ะเขาบอกยังไปไกลนู่นเลยนะขนาดนั้นเลยผมเริ่มคิดละแล้วไปแบบกลับไม่ได้ด้วยใช่กลับไปไม่คือแบบมันเหมือนกับว่าเรากลับไม่ได้เราเสียฟอร์มแล้วก็เราก็ต้องไปอ่ะแล้วหลังจากนั้นไกด์เขาเป็นเหลาไม้แม่ผมอันหนึ่งมีความมีคุณค่ากันชีวิตมากเลยนะไปไหนมาไหนแบบโอ้รู้สึกว่าเออมันช่วยชีวิตมากแล้วมันมีความสุขตรงที่ว่ามันสงบครับผมเป็นคนที่อยู่เป็นคนที่แบบไม่เหงาไงแบบตอนคืนเนี้ยมันจะมืดเร็วในป่าก็นั่งเขียนหนังสือนั่งฟังอะไรเงี้ยมันรู้สึกเออมันใช่อะเทรคกิ้งแล้วมันที่ไปเนี่ยมันเป็นย่านที่แบบอาหารการกินไม่ค่อยลำบากครับคือไปแต่ละเขาเรียกเป็นแบบมาเกสเฮาส์เงี้ยครับบ้านหลังเล็กๆหมู่บ้านหลังเล็กเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินที่แบบก็มันใช้ได้ผมกินได้สบายสะดวกหน่อยก็ผ่านมาตอนนั้นไปประมาณ20กว่าวันเลยนะเป็นเทรคกิ้งอย่างเดียวเดินแบบโหดมากแบบนิ้วพองไม่เคยเจอแบบโอ้โหปวดเข่าแบบรุนแรงมากคือเวลาลงเขาเนี่ยมันจะทั้งขึ้นทั้งลงอะไรเงี้ยมันลำบากแล้วขึ้นไปสูงสุด 3,000 4,000 กว่าเมตรเงี้ยครับแบบโหสมบุกสมบันหายใจก็ไม่ออกแล้วมันมีความสุขตรงว่าผมไปคนเดียวนะครับแล้วก็เอาไกด์กับลูกหาไปเจอนักท่องเที่ยวแต่ละตามทางเงี้ยก็นั่งคุยกันตอนกลางคืนแลกเปลี่ยนความรู้กันไปเจอป้านิวซีแลนด์คนนึงเงี้ยเค้าจะเล่าให้ผมฟังเรื่องที่ว่าเนี่ยป้ามาตั้งแต่สมัยที่กับลุงตั้งแต่30ปีที่แล้วในป้าเป็นยังไงแล้ววันนี้ลุงเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะสอนผมคำหนึ่งว่าถ้าอยู่กลับไปที่ประเทศอยู่แล้วนะอยู่จะคิดถึงที่นี่เออผมกลับไปแล้วผมรู้สึกผมหวยหาแบบมันมีความสุขในสิ่งที่ผมเจอละผมชอบในส่วนนี้ด้วยก็นี่แพลนว่าจะไปเห็นตามหาเพื่อนไปอยู่คิดว่ากำลังจะไปอีกทีนึงครั้งนี้มันจะลำบากหน่อยตรงที่ว่ามันไม่สามารถแบกเป้ไปเองได้เพราะมันต้องไปเป็นกลุ่มเพราะเป็นกลุ่มเพราะมันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นรีสตริกโซนที่แบบว่า
ต้องเป็นซื้อใบอนุญาตต้องเข้าเป็นแบบกองคาราวานไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องหาทีมใช่แต่ว่ามันมีความสุขในส่วนนี้ก็แฟนรายการนะครับคนไหนสนใจติดต่อคุณอภกรได้ดีครับทำงานเป็นทีมเพราะว่าขณะเข้าไปในกลุ่มของเทรคกิ้งด้วยกันเนี่ยคือมันต้องไปนานนะครับมันไปเกือบเดือนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงหน่อยมันก็เลยทำให้คนที่จะต้องบ้านจริงนะคือต้องแบบชอบพวกนี้จริงคุยกันระดับแรก6หลักเกือบครับเกือบ6หลักมันก็ต้องเดือนนึงอ่ะมันก็ต้องประมาณนั้นนะแต่นี่ไปจริงแล้วถูกนะครับถ้าไม่นับไปที่นี่เนี่ยโดยรวมส่วนที่อื่นเนี่ยถ้าคุณไปใช้ชีวิตอยู่สักประมาณอย่างผมไปชุดแรกใน20วันใช้เงินประมาณ 2-3 หมื่นซึ่งถือว่าถูกนะครับถ้าเราไปที่ไหนก็ตาม20กว่าวันเนี่ยแล้วก็อ๋อถูกใช่ครับถูกใช่คนละ 1,000-2,000 น่ะใช่ครับแล้วอาหารการกินเนี่ยคือกินอยู่สบายอ่ะแต่ว่ามันต้องคนชอบภูเขาชอบธรรมชาติบางคนถ้าชอบแบบสถาปัตยกรรมไปดูอะไรเก่าๆไปดูตึกรามบ้านช่องก็ต้องอีกแบบเนี่ยแล้วก็ต้องไม่กลัวความสูงด้วยคือความสูงไม่มีผลไหมไม่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนเหมือนกันนะผมเป็นคนที่กลัวความสูงนะตั้งแต่เด็กๆเดินสมัยก่อนเนี่ยเดินแค่ข้ามสะพานลอยอ่ะผมยังมือออกมือเลยผมไม่เป็นหรือทุกวันผมก็เป็นแต่ว่าผมพยายามฝึกแล้วก็พยายามบอกมันไม่เป็นไรแต่การเดินเขาเนี่ยมันจะแบบไม่ถึงกับโอ้โหหวาดเสียวจะมีบางช่วงนะครับที่ผมไปเจอดินถล่มแล้วต้องเดินเลาะริมเขาหน่อยข้างล่างจะเสียวๆนิดนึงแต่มันก็พอไหวอ่ะก็ไม่ถึงกับแต่รองทุ่งรองเท้าต้องก็รองเท้าก็ตอนนั้นทำกันบ้านเต็มที่ครับพยายามหาอย่างนี้แบบตอนแรกใส่หุ้มข้อไปด้วยซ้ำไปมันก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าจริงๆมันต้องมันไม่หุ้มข้อจะสบายก็มันก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าไม่หุ้มข้อมันสบายมันจะข้อเท้าโอกาสข้อเท้าพลิกเนี่ยมันก็มีแหละแต่ถ้าเราสตัดดีๆคือบางคนก็ผมก็ใช้พันข้อเท้าพันไปด้วยแล้วก็เดินมันก็ได้นะมันก็แล้วแต่คนแล้วก็เดินไปพักนึงสัก 3-4 ชั่วโมงก็ถอดเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องพันนะมันจะมีไอ้ที่แบบยึดข้อเท้าไว้ทำให้ที่มันเป็นล็อกไปเลยแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็พักให้เลือดมันไหลเวียนเหมือนถุงเท้าขาดใช่ครับไอ้อย่างนั้นมันก็ทำอะไรบ้างครับคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันให้อะไรกับผมเยอะมากจริงอย่างข่าวคราวอะไรกันฟุตบอลอะไรพวกนี้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ข่าวมาเร็วมากทวิตเตอร์ครับอย่างทวิตเตอร์เนี่ยมาแบบมาก่อน ESPN มาก่อนเยอะเลยเนี่ยมันเป็นทำให้เรารู้สึกว่าเราอินเราสามารถที่ผมเป็นคนที่สนุกกับพวกนี้ตรงที่ว่าชอบความไวเป็นคนที่แบบเฮ้ยข่าวเนี้ยมาปุ๊บแล้วยิ่งพอมีโลก Facebook เข้ามาเรามีอะไรเงี้ยเราได้อัปเดตเราได้สนุกกับมันอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบวิ่งอ่ะชอบบอกโอ้โหตามไอ้พวกนี้อยู่พอสมควรเลยมีเมียไม่ได้จริงๆใช่เพราะอยู่กับโลกตัวเองเยอะไปหน่อยแล้วเดี๋ยวนะก็คือสุดท้ายแล้วเป็นปัจจุบันนี้เป็นนักข่าวมีสังกัดหรือว่าเราเป็นฟรีแลนซ์อยู่กับสยามกีฬาก็ยังอยู่สังกัดผมอยู่ตั้งแต่เดิมเลยนะครับก็อยู่ดั้งเดิมปี1994ถึงปัจจุบันนี้เลยอันนี้เขาเป็นเขาก็คือเป็นฐานะของพนักงานประจำใช่ไหมใช่ครับเป็นพนักงานประจำในฐานะของเป็นผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศตอนนี้นั้นอ๋อลืมบอกไปอันนึงก็มีเตรียมรุ่นเรานะอยู่ที่สยามกีฬาอีกคนนะคือไอ้จอมบัวบูอ๋อนั่นเขาดังในส่วนของแมนยูแมนยูนี่ก็คือเด็กเตรียมรุ่นเรานะก็เนี่ยก็จนถึงในส่วนงานส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นงานส่วนที่เป็นฟรีแลนซ์ที่ผมจะทำโอเคครับคือถามนิดนึงว่าสยามกีฬาเขามีข้อจำกัดไหมครับว่าตรงไหนที่ห้ามอินเทอร์เฟียร์อะไรกับที่ส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะเจ้านายผมพี่ระวีจะเป็นคนที่ชอบให้เห็นว่าผลผลิตจากเจ้านาย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพเพราะจะรู้สึกว่าเจ้านายผมจะรู้สึกว่ามีความสุขที่เห็นลูกน้องตัวเองเนี่ยมีแบบได้คนแบบอย่างเงี้ยมีจุดตัวเองที่ยืนได้ในสังคมเพราะว่าจะพี่วีจะเป็นคนรู้สึกดีใจว่าเนี่ยผลผลิตของเราเองแสงกีฬาเป็นคนที่ปั้นขึ้นมาตรงส่วนนี้เดี๋ยวนะถามขอกลับไปพอเราเข้าไปอยู่ในเคเบิลทีวีก็คือเขาให้เราไปทำเป็นบอลเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นส่วนของอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นยูทีวีต้องการคนภาคส่วนนี้พอดีคือยูทีวีได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดแล้วของ ESPN ตอนนั้นอ๋อไม่ต้องการใครสักคนมาเล่าวันนี้ให้ฟังใช่ครับก็ไปนั่งภาคแล้วก็คือรุ่นเก่าๆเขาหายไปหมดแล้วตอนนั้นเป็น IBC ครับเพราะยูทีวียังไม่เคยมีภาคยังไม่เคยมีภาค NFL มาก่อนผมเข้าไปในปี94ตอนนั้นก็เลยเข้าไปทำทีแรกของ UTV เพราะว่าอีกช่องนึงก็เป็นของ IBC อ่ะแต่เราไม่เคยภาคกีฬานะไม่เคยแล้วเราไปภาคแล้วเรามีโค้ชใช่ไหมก็พี่อำนาจเองที่ทำกับผมเนี่ยก็ไม่เคยภาคกีฬามาก่อนเราก็ไปกันแบบตอนแรกก็คือมวยวัดกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูมาก่อนนะครับมันไม่ถึงกับเลวร้ายแล้วผมว่าคือมันอาจจะแบบสับสนกันบ้างว่าใครจะต้องเป็นคนภาคส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยจังหวะไม่ได้เพราะว่าใบเพย์ใบเพลย์กับคอมเมนเตอร์เพราะกีฬาคนอเมริกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะแบ่งกันง่ายมันจะมีเพย์ใบเพลย์กับคนที่เป็นคอมเมนเตอร์มันจะแบบไม่ยากละแล้วสมัยก่อนจะมี3คนด้วยซ้ำไปคือมันก็แบบชุลมุนกันหน่อยให้ความเห็นอะไรเงี้ยมันก็แต
แต่ว่ามันก็ไม่ถึงไม่โดนคอมเมนต์แบบลบอะไรมาแย่ไม่ถึงขนาดเสียกำลังใจใช่ครับคือช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะ UTV เองคนอาจที่ดูไม่กันพูดว่าส่วนใหญ่จะอยู่ IBC ก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังแข่งกันมี2เคเบิลใช่ใช่ตอนหลังก็มายุบลงก็เลยไม่มีแล้วหูเราก็ต้องฟังฝรั่งพูดช่วงแรกเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีอะไรผมจะใส่เข้าไปคือพี่อำนาจจะเป็นคนสอนผมอีกว่าต้นต้องลองฟังด้วยแล้วก็อะไรด้วยเพราะเกมมันจะได้เข้าจังหวะสมัยก่อนผมจะเป็นคนที่ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปคิดอะไรก็ใส่บางทีมันล้นนะครับเกมไปถึงนู่นแล้วมันล้นพี่อำนาจจะเป็นคนที่ปรับให้ผมคือผมเป็นคนที่หวงข้อมูลบางทีแบบโหเต็มมาเยอะมากไม่เคยรู้เสียดายอยากจะพูดออกมาอยากปล่อยของปล่อยของอยากปล่อยของแล้วบางทีมันก็จะล้นแล้วพี่หน้าบอกว่าบางทีอ่ะต้องลองฟังแล้วลองดูเกมแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยทีละสเต็ปเหมือนกับว่าเราเลือกมันจะรู้สึกเบาขึ้นบางทีโอเคของมันไม่ปล่อยไม่เป็นไรแล้วก็เก็บไว้เป็นความรู้เราเองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต้องถือว่าพี่หน้าเป็นคนที่สอนคืออย่างอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันค่อนข้างชัดมันจะต่างกับ NBA คือมันจะมี play by play ที่แบบว่ามีช็อคมีการเขียนเป็นหมึกเป็นอะไรแบบเฮ้ยมันคนภาคมันต้องฟังแล้วมันต้องพูดตามไอ้นี่มันห่างกันไม่กี่วิเองนะแต่ต้องเล่าให้ได้นะอ๋อแต่ถ้าอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันการเขียนช็อคอะไรต่างๆมันไม่ถึงกับยากนะครับถ้าคนที่ดูเกมเราจะพอรู้ว่าเขาเพราะว่าเพลงมันจบไปแล้วนะครับเพลงมันผ่านเพราะแกวิเคราะห์เพลงนะใช่แล้วก็ว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เขาขยับตรงไหนเขาวิ่งยังไงมันถึงได้เจาะตรงส่วนนี้ได้คือถ้าดูมานานเนี่ยมันจะมองเห็นใช่ว่าช่องเป็นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคนตามมานานหรือว่าไอ้ตอนที่มีคอมเมนเตอร์มันใช้คำว่าอะไรที่ลงไปวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่แบบคนที่ออกมาภาคมันจะเป็นนักกีฬาเก่าอ่ะบางคนจะไม่ค่อยรู้ว่านี่คือเฮ้ยคนนี้มันเก่งมากนะในยุคของมันอะไรอย่างเงคือกีฬาอเมริกันอย่างนึงเนี่ยมันจะต่างกีฬาประเภทอื่นที่ผมไม่เคยเห็นคือมันเป็นกีฬาที่เขาเก็บมันมีเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยมันมีประวัติศาสตร์เยอะคือคนที่จะทำกีฬาอเมริกันเนี่ยผมว่ามันต้องมีประวัติศาสตร์อย่างสมมุติว่าเขายังให้เกียรติภาพเก่าๆมีนักกีฬาเก่าๆพวกการ์ดเกมการ์ดอะไรพวกเนี้ยครับไอ้พวกที่คนสะสมอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งต่างๆที่แบบมันต้องมีพื้นมาเก่าอะอย่างบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ไปทำฮอกกี้น้ำแข็งบ้างไม่ไปทำเบสบอลบ้างที่นำไปกันเกมผมคิดว่าผมทำเพราะผมชอบนะครับแต่ว่าอย่างเบสบอลเนี่ยผมชอบมากผมดูนะสมัยก่อนผมชอบคริสเตียนอินเดียเพราะดูหนังเรื่องที่ชาลีชีนแกเล่นอะเรื่องอะไรสักอย่างนึงเอ็ดแมนเอาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมเลยมันไปเป็นเรื่องของคริสเตียนอินเดียใช่ใช่ใช่แล้วแกก็เป็นพิเชอร์อะตอนนั้นก็เลยเริ่มดูอินเดียอยู่ภาคใหญ่แต่รู้สึกเป็นเนียนช่วงนั้นเก่งด้วยที่ดูใช่ครับอินเดียนก็ทุกสิ่งจะเข้าชิงเวิลด์ซีรีส์ด้วยแต่ว่าผมรู้นะอะไรทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ลึกผมก็เลยแบบผมไม่พยายามไปอันนั้นหรือฮอกกี้นั้นแข็งเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีนักกีฬาผิวดำเล่นผมเป็นคนที่มีไงมีน้อยมีน้อยครับเมเจอร์ลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับไม่หนังชาลีชีนเมเจอร์ลีกชอมเบรนเจอร์ใช่เพราะว่าชอมเบรนเจอร์ไม่เคยดูโอเคดีผมไม่เคยดูแล้วผมชอบคนที่บรรยากาศการเชียร์เขาจะตะโกนเรียกไวซิงเขาจะมีไวซิงชาลีชีนเขาจะมีคนลงมาแล้วก็รู้สึกเราเชียร์อินเดียนเป็นอินเดียนตอนหลังห่วยก็เลยเปลี่ยนไปเชียร์ยังกี้ดีกว่าสบายลอยตัวโพสคือถ้าเกิดใครไม่รู้คือเมเจอร์ลีกเนี่ยไม่มีเพดานเงินเดือนใช่เพราะนั้นคือถ้าคุณรวยคุณซื้อแหละเพราะนั้นไอ้สไตรน์เบรนเนอร์เนี่ยของยังกี้ก็จะแบบทุ่มชิบหายไปปวงคือไอ้เบสบอลเนี่ยผมทึ่งมากเลยนะถ้าเกิดมีคนไทยดูนะผมว่ามันดูยากกว่าไม่ยากนะแต่มันแค่ว่าแต่จริงๆถ้าเกิดไปอยู่อเมริกาเนี่ยการดูเบสบอลที่ผมเคยเล่าว่าคือมันคือการไปผ่อนคลาย family outing มันไปนั่งปิกนิกดูกันยาวๆซื้อฮับดอกพิซซ่าคุยแต่ว่าพอช่วงคานแมงครับมันก็จะมันจะตื่นเต้นมากผมเริ่มรู้จักเบสบอลจากการ์ตูนเรื่องทัชจากกระตูอาดาจิมิซิลุใช่ครับแล้วก็พอมาเริ่มดูโอยช่วงนั้นดูอินเดียใจมันเต้นตุบตับเลยนะเวลาแบบเราต้องเซฟให้ได้แล้วเรานำอยู่เงี้ยแล้วพิชเชอร์ต้องคว้างโดนตีโอ้โดนตีต้องลุ้นโอ้โดนจับได้ป่ะก็โอ้แบบมันสนุกนะครับคือถ้าสมมติจับจุดมันได้เนี่ยจากที่เราผมเริ่มมาจากแค่รู้การ์ตูนอ่ะแล้วพอเรามีคนที่เชียร์แต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าเวลาครับเวลามันแข่งตอนเช้าเนี่ยแล้วบางช่วงอ่ะสมมติว่าผมทำเป็นแฟนมันก็หวยแล้วครับเสาร์อาทิตย์เนี้ยปุ๊บก็จะมันจะง่วงคืออีกวันก็ขอพักแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานทำคอลัมน์ผมดูมันนี่บอลผมชอบนะมันนี่บอลผมชอบแล้วผมก็เลยแบทพินยังไม่รู้เรื่องเบสบอลเลยมานั่งฟังเนี่ยแต่แบบโหยากไม่บอกว่าเบสบอลเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่รู้เรื่องผู้เล่นซะหน่อยเราจะดูไม่สนุกใช่อย่างเช่นว่าเขามีโรเทชันของตัวตีเงี้ยใช่หนึ่งถึงเก้าพอโรเทชันปั๊บเนี่ยอย่างเช่นเขาจะวางแล้วคนต่อไปเรียงมาที่จะตีเนี่ยบางทีมันจะต้องลุ้นว่าคนนี้สเตลเบสเก่งอาจจะให้มาเพื่อมา
รอดักรอไว้ก่อนแล้วคนต่อมาเป็นคนคืออย่างเงี้ยแล้วมีการวางแผนไอ้ตัวไหนที่มันตีเก่งมือ4มือ5ประมาณนั้นก็ไอ้ตัวนี้มาปุ๊บเราต้องโอ้ยเรามีลุ้นตามแล้วมือ4มือ5มาหรือว่าถ้า8 9หน่อยพวกนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรคือแต่จริงแล้วมันจะต้องลึกว่าสมมติไอ้ตัวพิชเชอร์ตัวนี้มาเราต้องรู้ว่าเขาถนัดซ้ายถนัดขวาเขามีสถิติเป็นยังไงเป็นมีประวัติอะไรคือกิมมิคของเบสบอลจริงๆแล้วถ้าทำมันจะสนุกมากจะถามนอกเรื่องคือคุณผมไม่รู้ว่าช่อง3ลึกยังไงแต่ได้คุณสุภพงษ์นันทึ่งพงษ์มาทำให้มันเป็นการฟุตบอลเกิดในเมืองไทยคุณไม่คิดจะทำเบสบอลให้เกิดในเมืองไทย ผมไม่มีใครทำนะมันไม่มีจริงครับคือผมเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมยังต้องทิ้งฟุตบอลอังกฤษไปเพราะว่าแค่เบสแค่บาสเกตบอลกับฟุตบอลเนี่ยผมอยู่กับมันเนี่ยมันล้นนะครับมันล้นจริงๆเพราะซีซั่นของ NBA ก็แต่ NBA ไม่ NBA กับ NFL มันโอเวอร์แลปนิดนึงใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าข่าวต่างๆมันจะมีตลอดไงมีตลอดเพราะว่าอย่างผมเป็นคนที่ต้องเข้าไปอ่านข่าวไปกิมมิกไปอย่างเงี้ยเล่นๆของมันอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเยอะเพราะว่าถ้าสมมุติอย่างพวกเบสบอลเนี่ยอาจถ้ามันมีรายการใหญ่จะเข้าไปอ่านมีอะไรเงี้ยเข้ามาเสริมนิดนึงแต่ว่าเราไม่อยากทำเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องอ่านว่ะมันจำใจต้องอ่านเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปพูดอะไรทำแล้วทำไม่ดีมันจะไม่สนุกครับไม่ตั้งใจใช่แล้วมันจะไม่ได้อยู่มานานตั้ง10กว่าปีถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผ่านมา10กว่าปีเนี่ยผมก็ยังสนุกกับมันนะผมก็ยังแบบมีความรู้สึกตื่นเช้ามาก็ยังอยากอ่านข่าวเอ้ยผมก็เป็นแต่ว่าผมไม่ต้องเอามาเสนออย่างนี้เป็นอาชีพไงซึ่งอันนี้คือโชคดีคือสิ่งที่ชอบได้ทำด้วยไงเพราะจริงมีคนมาถามคุณต้นกันว่าอยากให้คุณต้นไป cover ฮอกกี้เพราะคุณสุเมธเอาไม่อยู่เหมือนกันว่าคุณสุเมธเอาไม่อยู่จริงแต่ว่าคือต้องมีคนช่วยอ่ะแต่ก็ฮอกกี้นี่เพราะคุณสุเมธเนี่ยผมว่าพื้นไม่ได้ฮอกกี้ไงแต่ว่าคือต้องหาเพราะว่าผมนี่เป็นคนบ้าฮอกกี้ฮอกกี้มันดูไม่ทันอ่ะจริงๆนะแต่มีน้องคนนึงครับพอดีตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่พิสเบิร์กไล่ผมว่าจังหวะมันฮอกกี้คือไอ้ตุบตับหน้าประตูผมมันนึกภาพออกไอ้จังหวะมั่วๆนะตัวมันลุ้นว่ามันจะได้ต้านไม่ได้ต้านมันคล้ายๆกับเบสบอลตรงที่ว่าเข้าช่วงคลายแม็กซ์เขาตีแล้วเขาจะเซฟได้อะไรเงี้ยมันมันจะเริ่มเห็นภาพมันต้องมีจุดนะผมว่าจุดที่เรารู้สึกว่าทำให้คนดูรู้สึกว่ามันสนุกตรงไหนแต่อย่างนั้นเมืองไทยเบสบอลกับฮอกกี้คุณคิดว่าคนอันไหนในเมืองไทยเบสบอลนะเบสบอลน่าจะดูคนไทยน่าจะใช่คือถ้ามีคนคอยทำให้เข้าใจครับว่าเบสบอลควรจะเป็นแบบไหนคือมันจับจุดนิดเดียวมันจะลุ้นแค่มือ4มือ5อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ลุ้นว่าไอ้คนนี้ลงมาแล้วมีประวัติใส่เข้าไปคือแต่อย่างนึงเนี่ยกีฬาเบสบอลช่วงหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีพวกไม่ใช่อเมริกันแท้เยอะมากใช่ๆเป็นพวกคิวบันปอร์ตุริกันใช่ครับพวกมาจากโดมินิกันรีพับลิกพวกเนี้ยพวกนี้จะเยอะแล้วมาอเมริกันแท้มันจะค่อยน้อยลงมันส่วนนึงทำให้เรตติ้งของส่วนเนี้ยลดลงจะลดเพราะอเมริกันไพร์มันลดมันไม่ค่อยมีคนเป็นเพราะจริงๆปาร์ตูริกันถึงแม้จะเป็นอเมริกันจริงๆคนอเมริกันก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่ใช่ไม่อเมริกันใช่แล้วยิ่งนี่ปีนี้มียูดาวิชเป็นพิตเชอร์ของเท็กซัสเรนเจอร์เป็นญี่ปุ่นพ่อเป็นอิหร่านเป็นแบบไปซื้อตัวมา230ล้านฮะเหรียญตรงนี้แพงมากคือขอบอกว่าคือตอนนี้เป็นคนที่จับตาอยู่เพราะว่ามีคือวิธีจะไปเอานักเบสบอลญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องเอาเงินไปวางให้เขาก่อนแล้วใครเอาเงินวางมากสุดมีสิทธิ์จะเอาไอ้นี่เหมือนประมูลแย่งกันเลยประมูลแย่งของกันเสร็จแล้วเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้เนี่ยคำสุดท้ายที่ไปประมูลเนี่ยคือไดสเกตซึ่งเป็นพิชเชอร์ของ Red Sox ซึ่งตอนที่เล่นที่ยาคูเนี่ยแบบโอ้เทพมาจุติแล้วก็แกก็มาเล่นให้ Red Sox เล่นดีอยู่ปีนึงหลังจากนั้นแกก็พังทลายแล้วตอนนี้แกเป็นเจ็บด้วยฮะแกเป็นอะไรนะอะไรจอห์นอะไรนะชื่ออะไรมันเป็นคือโรเตเตอร์เขามันพังอ่ะแล้วพวกนี้ไม่พวกนี้คือมันจะกลับมาไม่ได้เหมือนกับทีมเขาโชว์แบบคริสเบนบราวน์ที่ตรงนี้พังเอตรงหัวมันจะกลับมาไม่ได้เพราะพวกนี้มันลองนึกดูมันคือพวกนี้เวลามันคว้างพิษมันอาทิตย์ละครั้งนะเพราะที่เหลือมันต้องพักเพราะมันจะพินาศหมดแล้วแขนจะพินาศเนี่ยนั่นก็รอดูว่าเนี่ยของถ้าเผื่อใครตามอยู่ก็เท็กซัสเรนเจอร์สแต่ถ้าเผื่อใครอยากจะดูวิธีการวางแผนเกมเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณต้นบอกเนี่ยก็คือให้ดูซีรีส์ของเรสกับยังกี้ที่แข่งไปจบเมื่อวันเมื่อเช้าเนี่ยคือแข่งไป3เกมแกงกี้โดนสวีป 0-3 แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรดซ็อกซ์กับยังกี้เนี่ยสตาร์ทซีซั่นด้วย 0-3 แล้วก็เรดซ็อกซ์นี่ก็ได้โค้ชใหม่ด้วยซึ่งเป็นอดีตโค้ชของเม็กซ์คือบ๊อบบี้วาเลนไทน์ก็เดี๋ยวใครตามดูแต่จุดเด่นเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะขายได้ตรงที่ว่าเบสบอลเขาจะมีลูกครึ่งไทยครับจอห์นนี่เดมอนคือในเดมอนไม่นานสี่ห้าปีที่แล้วเองมสมัยเรดซ็อกซ์เป็นโอ๊คแลนด์ใช่ครับคือตอนที่อยู่แคนซัสซิตี้โอ๊คแลนด์เนี่ยแกยังไม่ดังแล้วกับแกมาเริ่มดังตอนที่พี่อยู่กับเรดซ็อกซ์เรดซ็อกซ์เป็นแชมป์แล้วก็เริ่มมีคนพอเริ่มมีคนหาประวัติว่าเป็นลูกครึ่งไทย
แต่คนไทยกลับไม่ค่อยรู้จักนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเขามาเมืองไทยด้วยใช่ไหมเขามาเมืองไทยด้วยแต่กลับไม่ค่อยเป็นข่าวตอนนี้เขาคือซูเปอร์สตาร์มากครับจอนี่เดมอนนี่คือโอ้โหเขาฉายาเคฟแมนคือใช่ไว้เข่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่ายาวกว่านี้ยาวเฟิร์มแล้วหน้าเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นคนที่ดังแบบระดับ5ดาวเลยครับแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยคนกลับไม่ค่อยเป็นกีฬาที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักใช่ฉะนั้นก็คือลูกครึ่งไทยครับเราไม่สามารถต่อยอดยังเล่นอยู่นะใช่แล้วเขาย้ายอยู่ยังกี้ด้วยส่วนคือย้ายเหมือนกับย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลเลยประมาณเนี้ยไม่ลิเวอร์พูลไม่แล้วยังกี้เทียบลิเวอร์พูลเลยเหรอใช่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวไกลแหมน่าจะลิมัดดิบอะไรเงี้ยลิเวอร์พูลแหมก็หมายถึงว่าคุณละคู่แค้นใช่ไหมครับก็นั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือการให้คนไทยส่วนหนึ่งมองว่าถ้าเป็นลูกครึ่งไทยจริงๆแล้วอย่างเควินเกวิหารเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไปอ่านนามสกุลเคชวิหารอยู่ตั้งนานนึกว่าเป็นได้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นตอนแรกผมเป็นคนอิหร่านใช่แล้วก็เพราะก็ไม่ได้เอะใจนะครับคือไม่เคยคิดในความคิดเลยว่าเราก็จะรู้จักอยู่คนเดียวคือดัตเหงียนที่เป็นคนเวียดนามอันนั้นจะเป็นเอเชียคาร์บอยอยู่คาร์บอยแต่ว่าคนนี้อยู่เบงกอลเคชวิหารผมก็ยังไม่จนกระทั่งมีคนมาบอกผมบอกว่าพี่ลองดูประวัติเขาน่าจะเป็นลูกครึ่งไทยนะก็เริ่มเซิร์ชหาอยู่พักใหญ่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงนะเขาเล่นแป๊บเดียวด้วยนะเขาไม่ดังนะครับส่วนนึงเขาไม่ดังข้อมูลมันน้อยมากพยายามสอหาแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยที่เสียงกีฬาเนี่ยมีนักข่าวอยู่ที่อเมริกาก็คือคุณบัวบานก็เลยพยายามติดต่อแกโอ้ผมคุณบัวบานโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ไหนครับตอนนี้ไปอยู่ที่ UAE ตามสามีไปอยู่ที่นั่นสามีเขาเป็นอดีตฐานเก่า แล้วไปโอ้โหถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการสยามกีฬาวิทยุอ่ะจะมีคุณบัวบานเนี่ยโผล่มาให้ข้อมูลเป็นระยะคือโดยเฉพาะพวกลูกครึ่งไทยพวกเอ็กซ์คลูซีฟน้อยๆ อย่างเควินเกตวิหารเนี่ยคุณบัวบานก็ยังมีโอกาสได้ไปคุยได้ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นได้ข้อมูลเยอะขึ้นมาเขาเป็นเซฟตี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเซฟตี้คือสมัยก่อนเนี่ยเขามาดังอยู่ปีที่เบงกอลเขาไปอินเตอร์เซปเยอะช่วงนั้นบอลเข้าทางไปหมดเลยก็ได้สัญญาที่ก้อนโตที่สุดในชีวิตซึ่งก็แค่ไม่ประมาณ30-40ล้านบาทซึ่งมันก็เยอะมากสำหรับเราแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ได้จากตัวโนเนมครับก็อยู่ได้ในระดับนึงแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อจะตามนักกีฬาไทยในอเมริกาตอนนี้ก็มีแค่นักเตะของนักกอล์ฟใช่ๆแล้วก็นักเตะของซานโฮเซเอิร์ธเควกตอนนี้มีคนนึงเดี๋ยวนี่เชิญเข้ามาคุยเรื่องอะไร NFL นี่ผ่านกี่นาทีแล้วกูว่ามันครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเดี๋ยวขอพูดกลับไปที่คุณกลับไปที่เขาก่อนได้คุณต้นคือเอาเมื่อกี้ส่งผมไปแล้วการแต่งตัวครับการแต่งตัวคุณต้นผมข้อหนึ่งก็คือคุณต้นชอบใส่กางเกงทหารนะครับก็ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นกางเกงลายพรางแบบลายๆสมัยก่อนจริงแล้วผมใส่กางเกงดำสีผมเป็นคนที่โตมาชอบสีดำกับสีแดงจะสตริกอยู่แค่นี้แล้วจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำผมบอกว่าทำไมพี่ไม่เปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นมีตอนช่วงนั้นมีความสนิทกันสนิทกันพอสมควรแล้วก็ผมก็เลยเริ่มอ่ะก็ลองเริ่มเปลี่ยนมาใส่ดูบ้างแล้วผมเป็นคนที่ใส่นู่นใส่นี่กระเป๋าเยอะครับก็เลยไปชอบกางเกงที่มันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่ามันจะมีกางเกงกระเป๋าข้างคาร์โก้แพนคาร์โก้แพนใช่แล้วก็เลยเริ่มหาแล้วก็มาใส่มันก็สบายตัวดีแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่ไปได้เยอะมันไม่รัดใช่ไม่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นพร็อพของรายการปรากฏว่าแต่งมาทุกอาทิตย์เลยผมว่าของตัวเองแน่แน่อ๋อรายการไหนเห็นเลยอ่ะ Into the Zone ใช่ก็จะแบบพอรู้สึกว่าพอเราชอบมันจะเป็นช่วงครับช่วงแบบพอบ้าๆอยู่สมัยก่อนผมบ้านเกงดำเนี่ยใส่ในเกงดำแล้วพอมาช่วงเกงลายพรางก็ชอบแล้วก็พอใส่แล้วมันก็มันก็ชอบดีก็ชอบใส่ไปมันจะเป็นแค่บางพักนึงอนาคตผมอาจจะแบบไม่ใส่อีกก็ได้เพราะสุดท้ายที่คุณต้นมีหนวดไม่มีหนวดนี่นานยังครับไม่นานครับตอนจบรายการตอนต้นหอมเปลี่ยนไปเป็นปูมินดามา2อาทิตย์เองมั้งใช่ครับคือช่วงที่ทางรายการแล้วพอดีต้นหอมจะไม่เบื่อแล้วต้นหอมบอกว่าโอ้ตอนนั้นดังมีชื่อเสียงแล้วก็แบบไม่มีเวลาก็เลยอ่ะกนหนวดซะหน่อยบอกหอมจะได้เห็นหน้าพี่ว่าแค่นั้นเองนั่นคือหนสุดท้ายคุณน่าสงสารคนที่มาแทนต้นหอมมากๆอ่ะมาแบบปุ๊บรายการเลิกเพราะว่าลิขสิทธิ์หมดของ NFL ก็ผมแค่งงว่าตอนนั้นที่ ASN ที่ได้ลิขสิทธิ์ NFL นะครับแล้วมันอยู่ใน UBC เอ๊ะใน Attribution ครับแล้วตอนนั้นกัมมี่ก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วทำไมถึงยังมีฉายคล่อมกันอ่าที่ผมได้ข่าวมาคือเขาบอกว่าทางกรมียังไม่พร้อมที่ออกอากาศก็เลยยังให้ทูชายอยู่แล้วจนกระทั่งพอพร้อมปุ๊บก็จะดึงกลับไปก็เลยดูก้ำกึ่งในระหว่างซีซั่นจริงๆแล้วจะได้ตั้งแต่เปิดซีซั่นนั่นแหละครับคือเหตุผลที่อันนี้คือไม่เกี่ยวกับต้นนะครับคือเหตุผลก็คือว่าเพราะมีคนเยอะที่ติดทูวิชั่นเพราะว่าจะดู NFL ไงแล้วก็มีเสียงออกมาว่าตอนนั้นว่าทำไมถึงมากลางซีซั่นหรือไม่ใช่กลางก็ต้นๆแล้วหายเลยอย่างเงี้ยจอดำก็เลยแล้วอย่างนี้ต
แกรมมี่จะมีลิขสิทธิ์ของไปอีกกี่นานแค่ไหนก็จนกระทั่งของ ASN นะครับไปกับ ASN เลยครับเพราะ ASN ถืออย่างน้อยๆอีกประมาณคือเขาจะมีทีชุดละ3 ปี 3 ปีต่อแล้วก็ผมว่ามันอยู่ที่ provider คืออย่าง ASN เนี่ยเขาก็ถือว่า NFR เป็นจุดขายเขาใช่ใช่เขาก็คงจะต้องพยายามรักษาส่วนตรงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง March Madness เองของเขาเนี่ยเขาเดินไม่มี March Madness ไอ้ Bass NCAA College อย่างเงี้ยก็โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันของ ASN ก็เลยทำให้ตอนนี้ผมเลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยว ASN ตอนไอ้ NCAA basketball นี่เขาไม่ได้เขามีเฉพาะเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กเป็นพวกคอนเฟรนซ์แล้วก็ระหว่างเลกซ์ซีซันแต่พอเป็นโทนี่โทนี่ไม่มีใช่ครับพอมาถึงในรายการใหญ่เนี่ยเขาไปปล่อยหลุดปีนี้ที่ผ่านมามีมาตลอดก็เลยโหโดนสมาชิกของด่าเลยเพราะว่าพอมาถึงที่มันสุดดันไม่มีใช่คือเหมือนกับว่าเราดูเกมมาตลอดพอเพลย์ออฟไม่มีอะไรก็เลยมีใครที่แบบบ้าบาสในปีนี้จะพบว่าเป็นปีของเคนทักกี้จะไปอยู่กับทรูวิชั่นทรูวิชั่นจะได้ส่วนนี้คือช่วงนี้ในส่วนของธุรกิจก็เขาก็ทำในส่วนนั้นไปแต่ผมก็ในฐานะของฟรีแลนซ์เนี่ยผมก็โอเคทำในส่วนที่เราทำได้อย่างเต็มที่ก็คือส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเอ็มแกฟุตบอลมากหน่อยครับจะถามไปเรื่อยใช่ไหมงั้นจะถามมั่งจะถามมีความรู้สึกยังไงไอ้ที่เอาโปรโบไปไว้เดี๋ยวนะสมัยก่อนโปรโบคือหลังจากจบมันสลับโปรโบใช่แล้วไว้ที่หลังแล้วไปคือก็จบแล้วหมดซีซั่นแล้วโปรโบคือของเล็กๆแล้วเดี๋ยวฟังคุณต้นก่อนแล้วเดี๋ยวฟังของผมแต่พอผมเข้าใจว่าไม่กี่ปีหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ช่วงพักพอรู้ว่าคู่ชิงชนะเลิศเป็นใครแล้วเนี่ยก็เอาโปรโบที่เคยอยู่ในใต้ตอนท้ายๆเนี่ยดันมาสลับก่อนที่จะถึงซูเปอร์โบถูกไหมฮะผมไม่รู้ก็ลองมากี่ปีแล้วผมก็เพิ่งทราบเนี่ยสองปีเพิ่งมาลองไม่นานแล้วผลออกมาไม่เรตติ้งโอเคนะครับเรตติ้งที่อเมริกาเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้นเองมองว่าผมเลยจริงๆตั้งแต่แรกเลยโปรโบไม่ว่ามันจะแข่งก่อนแข่งหลังเนี่ยคนไม่ดูผมว่ามันไม่ค่อยสนุกคือตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบผมจะลุ้นหมวกมีคนต้องอยากเห็นคู่โอ้โหฮีโร่มันมาเจอกันหมดเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์แต่มันเล่นแบบแต่พอเห็นเล่นแล้วแบบมันไม่ได้อ่ะไม่ก็หนึ่งก็คือมันไม่เอาจริงแน่ๆเพราะมันมาพักผ่อนอย่างที่สองก็คือว่ามันไม่เคยซ้อมกันมาใช่เพราะนั้นมันก็จะไม่หนุกคือมันไม่ขลังเหมือน NBA All Star นะ All Star ก็ไม่ได้เล่นดีนะแต่ว่ามันโชว์คือกีฬาบาสเนี่ยมีกีฬาโชว์แต่กีฬา NFL มันมีกีฬาวางแผนมันต้องเป็นทีมต้องเป็นทีมเวิร์คมันต่างตรงนี้เพราะผมยังคิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรโบมันควรจะแบบเอาคนที่แบบมันแข่งคว้างแม่นคว้างไกลกันเป็นอินดิวิดวลไปเลยคือคำว่าออลสตาร์เนี่ยมันเหมาะกับความสามารถความสามารถเฉพาะตัวไปคนไหนวิ่งเร็วก็มาแข่งกันวิ่งเร็วไปปีคนไหนรับบอลแม่งก็รับกันเข้าไปแต่ว่าพวกนี้มันมีเขาเรียกว่าค่าแบบเกิดไปแพ้มันเสียฟอร์มนะครับอย่างคอร์เตอร์แบ็กอะไรเงี้ยผมบอกว่าพอมาเอามาแบ่งกันแข่งตัวๆแล้วดันไม่เก่งดูไม่เก่งขึ้นมาเงี้ยซวยอีกแล้วก็อย่างถ้าไปวิ่งเร็วๆเงี้ยเกิดกล้ามเนื้อหลังเข่ากระตุกขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าอันนี้เห็นด้วยทุกคนจะเซฟตัวเองนะครับคือไอ้โปรโบเนี่ยที่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยมีเคสสตัดดี้เมื่อมี running back ของ Patriots คนนึงชื่อโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดใช่10ปีแล้ว10กว่าปีละดันไปเล่นแฟลกฟุตบอลวนที่โปรโบเล่นหัดทรายแล้วขาติดที่ทรายอ่ะพลิกแล้วพลิกแล้วเอ็นมันฉีกหมดอ่ะพักหมดเลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาคือปีนั้นเป็นปีที่แบบเพิ่งมาเล่นปีแรกแล้วดังด้วยดังมากกำลังจะแล้วหลังนั้นชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยอ้าวเหรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเล่นโปรโบว์เนี่ยจะเซฟตัวเองคือมาเฮฮากันผมว่าสวยเลยนะคือแบบคือมันก็ไม่เคยเกิดเคสนี้มาก่อนเลยอ่ะแบบดวงจะไม่ดีอ่ะแต่เคสไอ้ถ้ามาแอพพลายกับบอลทั่วไปผมว่าบอลอังกฤษบอลอะไรมันก็มีนะที่แบบว่าทีมชาติก็จะเข้ามันแล้วมันมีทัวร์นาเมนต์แทรกอ่ะโค้ชคือโค้ชทีมชาติก็อยากพยายามอย่าไปเล่นได้ไหมหรือว่ากัปตันก็ไม่อยากจะหรือผู้จัดการนี้ก็อยากจะปล่อยลงมาเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคือผมว่าเกมมันเป็นเรื่องธรรมดาโปรโบเนี่ยมันจะคล้ายกับเราดูพวกเตะการกุศลของฟุตบอลเอาตัวนู้นตัวนี้มาลงโอ้ยดูดีนะตัวเยอะแต่พอเล่นจริงมันไม่สนุกมันคล้ายๆกันครับคือเขาไม่เอาจริงกันอ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างแล้วก็ไม่อยากซ้อมด้วยลองนึกดูว่าสมมติว่าคอร์เตอร์แบ็กจะคว้างให้ปีกเนี่ยมันต้องฝึกเร้ากันแค่ไหนใช่ไหมแล้วมันจะต้องท่องไอ้เบอร์ลองนึกดูเพลย์บุ๊กมันหนาเท่านี้แล้วโค้ชคนหนึ่งมาคุมฐานมันก็ต้องเล่นแต่ว่าเพลย์เกมที่ไม่ได้ต่อเนื่องแบบบาสเกตบอลเนี้ยบาสเกตบอลมันไปเรื่อยๆนะคือจริงๆแล้วในบางคนยังคิดเลยว่ามันควรจะมีหรือเปล่าว่าต่อไปในโปรโบควรจะมีไหมอ๋อขนาดถึงขนาดนั้นเลยใช่แต่ว่าคือผมเห็นว่าไม่ควรมีแต่ว่าในเรื่องธุรกิจเนี่ยมันต้องได้มันควรมีอย่างฮาวายเนี่ยเงินสะพัดนะครับคือฮาวายจริงๆเราต้องจ่ายตังค์นะเพื่อเป็นเจ้าภาพโปรโบ
แล้วก็พวกเขาได้กำไรคนนักท่องเที่ยวก็ยังอยากไปดูเพราะมันมีกิจกรรมไงครับคือกีฬาคนอเมริกันเนี่ยข้อดีอย่างคือมันมีกิจกรรมระหว่างมันไม่ใช่กีฬาดูมันเป็นทั้งอาทิตย์เหมือนไปดูหนังเหมือนกับเป็นมหกรรมอะไรบางอย่างเพราะว่าการที่มีออลสตาร์เกมนี่มันเหมือนดูดคนใช่แล้วมันเป็นคนอเมริกันเป็นคนที่ชอบดูกีฬาแบบมหัศจรรย์อย่างผมไม่อย่างบาสรายการหมาเล็กๆเงี้ยครับคอลเลจเล็กๆคนดู 7-8,000 อย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหแบบเราทึ่งอ่ะแบบไม่น่าเชื่อบาสแบบรายการกระต๊อกกระแจ๊กตัวก็ไม่ดังไม่มีอะไรเลยเขาก็ไปนั่งดูเพลินๆกันตัวอาจจะไม่แพงแต่ว่าคือเป็นคนที่เสพกีฬาครับมันยังเหมือนบ้านเราอ่ะถ้าเราเอ้ยเราไม่รู้ไปไหนไปเดินห้างคนรายการไม่รู้ไปไหนดิอ่ะไปดูกีฬามันจะเป็นวัฏจักรที่แบบผมรู้สึกว่ามันแม้กระทั่งอย่างโบคาร์บครับไปแข่งที่อเมริกาคนดูมากสุดในประวัติศาสตร์ทั้งนั้นคนรายการไม่ใช่เป็นพื้นฐานไม่ดูใช่เป็นคนไม่ใช่ดูแต่เขาเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันโลกเขาดูไอ้ตัวนี้อ่ะแล้วก็เข้าไปนั่งดูกันซื้อตั๋วเข้าไปมันแปลกตรงนี้ครับอย่างเขาดูได้ทุกอย่างจริงอย่างไอ้พวกบอลแอฟริกามาเตะเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราเราจะไปดูมาต่อให้เป็นโบคาร์บใช่ไหมอย่างอุรุกวายเป็นแทนซาเนียเจอกับอะไรชิลีหรืออะไรต่างๆคนดูน้อยนะเทียบกับถ้าเป็นคนอเมริกันในการดูกีฬาคือเป็นประเทศที่ผมชอบตรงเรื่องการดูกีฬามาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเมนต์เยอะสูงๆดูสร้างภาพยนตร์คือมันไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นแค่เกมที่เราดูไงมันมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมีอะไรจะถามใน NFL มั้ยเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าจะดูแม้เวลาเท่าไหร่อ๋อเหลือเฟือมก็ปล่อยไปเรื่อยอยู่ได้อีกชั่วโมงกูไปเดี๋ยวคุณต้นออกกี่โมงเดี๋ยวผมจะถามคุณขอไม่เกินชั่วโมงเออแต่ผมถามคุณต้นถ้าอย่างงั้นไอ้กีฬาอเมริกันฟุตบอลตารางก่อนทั่วไปธรรมดาเนี่ยพอมาถึงคุณต้นภาคเท่าไหร่ครับ16อาทิตย์ที่คือ16เกมเลยใช่ไหม17อาทิตย์นะครับในเลกูลาร์ซีซั่นคุณต้นก็จะแล้วคุณต้นมีสิทธิ์เลือกไหมครับหรือว่าเขาจะเป็นคนโยนมาให้ผมว่าผมจะทำคู่ไหนเราจะไม่มีทางจริงจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไงก็ได้ครับให้ผมทำอะไรผมก็ทำผมเป็นคนที่แบบโยนมาผมก็ทำไม่มีผมเป็นคนที่แบบจะไม่แบบเฮ้ยผมจะต้องคู่นี้ผมเป็นคนที่แบบถือว่าเขาให้เกียรติเราทำอย่างรายการเงี้ยเชิญผมมาได้ไม่มีปัญหาถ้าผมสะดวกหรืออะไรได้จะเป็นคนแบบจะไม่ค่อยเป็นเราไม่มีสิทธิ์เลือกตัวว่าอาทิตย์นี้ใครไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับก่อนว่าสมัยคุณต้นภาคเอาแค่ว่าเอาเป็นทรูวิชั่นสมัยก่อนแล้วกันก็จะมีคู่ตีหนึ่งกับคู่ตีสี่แล้วก็คู่แปดโมงเช้ามันจะสลับกันไหมครับก็บางสลับกันก็อาจจะเป็นแบบเขาก็จะจัดให้ว่าโอเคควรจะมีเวลาได้อะไรยังไงบ้างคือสมัยต้นภาคสองคู่ใช่ครับผมเพิ่งรู้นี่คุณต้นภาคอย่างนั้นเหรอใช่ไม่ใช่แต่ไม่ได้สามคู่ติดแต่มีเคยมีครับเคยมีใช่ไหมช่วงอยู่พักหนึ่งก็จะทำเนี่ยเที่ยงคืนยันเที่ยงวันครับโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยเลยเป็นเพราะว่าผมเป็นคนนอนอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนนอนเช้าอยู่แล้วมันจะเลยเวลาไปหน่อยนึงแต่ก็ยังไหวอยู่ยังพอได้แต่หนึ่งเกมมันสามชั่วโมงนะใช่ครับสามเกมครับสิบหลายชั่วโมงคอแสบอะเพราะฉะนั้นพอจบปุ๊บผมยังไม่คุยกับใครเลยผมจะนอนอย่างเดียวแล้วก็ยังรู้สึกช่วงหลังจะโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยเป็นไข้มันกินวิตามินซีบ่อยมันก็เลยแบบไม่ป่วยแต่ถ้าเราไม่รักจริงคงไม่สนุกนะทรมานนะมันสนุกครับผมเป็นคนที่แบบพอทุกเกมเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆแล้วผมเป็นคนชอบอัพอินเทอร์เน็ตไอ้ระหว่างเกมเนี่ยมันก็จะมีข่าวมีอะไรขึ้นมาก็จะมานั่งแทรกสอดเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเรานั่งคุยอย่างเงี้ยครับนั่งคุยนั่งดูเกมด้วยนั่งภาคเกมแล้วก็แทรกข้อมูลอะไรเข้าไปมันก็ไหวแต่ว่าถ้า3คู่อันนั้นมันก็นานเกินไปเหมือนกันจริงๆก็แต่ภาพที่เราเห็นกับเราเห็นภาพเท่ากับที่ออกโทรทัศน์ใช่ไหมครับไม่มีมุมกล้องไม่มีมุมกล้องอื่นพิเศษเลยครับคือก็จะเป็นจอมอนิเตอร์สมมติว่าได้มาตรงไหนก็อยู่แค่นั้นมีไหมครับที่แบบหูฟังใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็พูดไปตามพี่ก็พูดมีไหมครับก็เพราะว่าง่วงแล้วไม่ไหวมีช่วงบางช่วงแบบนี้แบบว่าวูบไปก็มีมันต้องมีบ้างแหละไอ้หูฟังอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่ห้ามันไม่จะไอ้เวลาง่วงเนี่ยมันมาแบบไม่รู้เหมือนกันนะครับมันจะมีแบบช่วงแบบวุบอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนกินกาแฟก็พยายามอัดกาแฟเข้าไปอัดอะไรเข้ามาแล้วก็มันก็พอได้ไอ้อย่างคุณต้นโอเคคุณต้นมีภาคกีฬาแล้วก็มีคอลัมนิสต์อย่างนี้เพราะนั้นมันก็จัดสรรเวลาค่อนข้างโอเคแล้วอย่างพรคุณพรพรมกับคุณสุเมฆนี่เขามีงานประจำไหมผมไม่คุณพรพรมนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังตอนแรกเป็นอาจารย์แล้วตอนหลังก็ไม่แน่ใจช่วงหลังคุณพรพรมรู้สึกแบบฟิตเนสเยอะครับมีเวลาผมคุยคุณพรพรมกล้ามขึ้นเยอะมากเล่นฟิตเนสคุณสุเมธรู้สึกจะทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับเคยเอามาให้ผมอะครับเป็นงานแบบเคยเห็นพวกการ์ตูนที่ขายตามเซเว่นนะครับการ์ตูนแบบเป็นกราฟิกการ์ตูนเลยเหมือนจะทำแบบประมาณนั้นอ๋อคือไม่ได้มีเวลาเข้าเป็นกะชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ไม่งั้นคือไม่ได้หรอกเช้าๆมาแล้วใช่ภาคเสร็จไปต่อไม่ได้อะใช่คือจะไม่ใช่เป็นงานแบบประจำ8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นอะไรแบบนั้นจะไม่ใช่
พราะผมเนี่ยเวลาผมดูคุณนภกรหรือพวกที่ภาคเนี่ยนะก็คือผมจะต้องนอนแล้วก็หลีตาแล้วก็ดูเพราะว่าผมก็ต้องไปทำงานเช้าก็ต้องแบบว่าไม่ไหวนะดูแล้วก็คือนี่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่บูมอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าเรื่องเวลาแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันจากการที่ผมว่าส่วนหนึ่งเราสามารถเก็บเทปไว้ดูได้หรืออะไรอย่างนี้ได้มันก็ยังมีโอกาสได้เสพอยู่แล้วอย่างที่คุณอภกรไป cover ซูเปอร์โบว์อะไรเงี้ยครับคุณอภกรไปในฐานะของตัวเองหรือไปสยามกีฬาครับสยามกีฬาส่งไปใช่ครับเพราะว่าเจ้านายผมจะเป็นคนที่จะจัดสรรว่าโอเคปีนี้คุณไปแล้วก็ cover อะไรเงี้ยเราไปดูเราไปเกมไปในเกมเลยมีตั๋วได้ไงไม่รู้ไม่เกมไหนซูเปอร์โบว์ไงซูเปอร์โบว์เหรอซูเปอร์โบว์ทุกปีแหละไม่ทุกปีปีเป็นปีเป็นปีโอ้โหถือว่าโอเคแล้วนะไม่เราเป็นตัวที่แพงไปหาไงครับก็เราเป็นสื่อไงครับแล้วคุณโบบานเนี่ยตอนแรกก็ไปดูแล้วก็ไปติดต่อถึงเธอจริงแล้วจะไปติดต่อแล้วก็จะทำเรื่องบัตรเพรสแล้วก็ตั๋วเนี้ยเรามันต่างกันนะครับถ้าซื้อตั๋วไปดูกับการเป็นเพรสอย่างพวกผมเนี่ยมันจะเอ็กซ์คลูซีฟต่างกันเยอะเลย อย่างพวกผมเนี่ยจะสามารถเข้าไปถึงตัวนักกีฬาได้ไปนั่งดูในส่วนของเพรสบ็อกอะไรต่างๆมันจะต่างกันส่วนนี้แฟนเนี่ยต่อให้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟซื้อตั๋วปีแพงแค่ไหนนะครับอย่างตอนไปครั้งที่แล้วผมไปแพ็คเกอร์ก็จะเข้าไปคุยกับตัวผู้เล่นโดยตรงแต่คะแนนแฟนๆได้แต่ยืนมองอยู่ข้างนอกส่วนนี้แต่ว่าการวางตัวเนี่ยก็จะต้องวางตัวในฐานะสื่ออยู่แล้วต้องไม่ควรที่จะแบบกีดการ์ดใช่คืออาจจะมีบ้างที่ถ่ายรูปบ้างกับเมียเขาอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแบบถ่ายกับเมียเขาก็แบบหมายถึงว่ามันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไงครับเมียเขาลูกเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเห็นอีกด้านกีฬาเพราะผมถ้าผมเป็นเจ้านักกีฬาผมคงต่อยเขาก็จะสัมภาษณ์บนนี้โอเคโอเคแล้วก็แล้วผู้หญิงเป็นบูบานที่จะถ่ายของผมก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่ารู้สึกเออเราได้รูปเอ็กซ์คลูซีฟไงเพราะว่านี่คือเมียลูกมันไม่ค่อยดีผ้าดีไหมที่เห็นแล้วเราก็จะได้แบบเออเราก็จะได้เบื้องลึกอะไรนิดหน่อยอย่างบางทีเรื่องผมชอบรอยสักเนี่ยจะไปถามเขาถามตัวคือส่วนใหญ่ผมจะไปถามพวกตัวกระจกกระจกตัวที่ไม่ดังเพราะรู้สึกว่าสื่อเนี่ยจะไม่ค่อยไปลุ่มแต่ว่าถ้าเป็นโอ้ยถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะเขาจะถามเรื่องหนักๆเรื่องแบบว่าเกมมันแต่มันจะซ้ำประเด็นนะครับเรื่องเล่นๆได้ถามเรื่องแบบนอกกรอบเห็นด้วยเลยอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราอ่านจากในที่ไหนก็จะมีแต่เรื่องเป็ดเนี่ยเราไปคุยกับคนเล็กๆเขาอย่างตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คุยกับเซ็นเตอร์ผมจำชื่อมาแล้วของกรีนเบย์แพ็คเกอร์แล้วอยู่ๆผมมาเห็นไอ้คนนี้เฮ้ยผมจำรอยสักมันได้ว่ะมันไปอยู่เซ็นเตอร์กับเพเทียร์เล่นให้กับทอมเบรดี้ผมเลยได้เป็นข้อมูลในการพากเข้าไปว่าโอ้โหเป็นเพราะเราโอกาสได้คุยกับไอ้คนนี้มาก่อนพ่อแม่เขาตายแล้วพ่อเขาทิ้งเขาต้องมาอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วรอยสักที่มาของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเขาเล่าให้ฟังเขาก็ดีใจเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นเขาไม่เป็นตัวซ้อมนะครับของแพ็คเกอร์แล้วได้กลายเป็นตัวจริงสแนปบอลทอมเบรดี้ในระหว่างซีซั่นมันก็เลยกลายเป็นแบบเออผมว่าเคยชีวิตผมเคยไปอยู่กับใกล้ๆนักกีฬา NBA สัก10กว่าปีก่อนมันเคยมีแบบตัวกระจอกมาเล่นเมืองไทยอะไรเงี้ยนะพอลงไปถึงโอ้โหมันโคตรยักษ์เลยแล้วคุณไปเจอเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยมั้ยนักกีฬาคือตัวที่ใหญ่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งอะไร offensive lineman ผมเคยไปเจอที่ฐานออฟเดนออฟเดนตอนเลิกไปแล้วนะครับแล้วไปงานเลี้ยง NFL ผมไม่ขอถ่ายรูปคู่โอบเอวฮะโอบไม่คือไม่มิดอ่ะแบบตัวผมแค่ราวนมเค้าครับแล้วอกเราใช่ครับคือแบบถ้าเขายืนเนี่ยคุณคิดดูถ้าคุณเป็นตัววิ่งเงี้ยคุณจะไปฝ่าเขาเนี่ยคือเขาเป็นออฟฟิศไลแมนจริงแต่ว่าเดี๋ยวออฟฟิศไลแมนตำแหน่งนี้คือทำไมครับต้องคอยแบกช่องวิ่งให้เราแต่ถ้าคุณจะไปชนใส่เขาเนี่ยโอ้โหจะไปทำให้เขาหลบไปได้ยังไงโอ้โหตัวขนาดนั้นอ่ะมันคือมาครับคือเหมือนอะไรนะออฟฟิศไลแมนเหมือนรถบูโดเซอร์อ่ะไปเกลี่ยหน้าไปแล้วถ้าคุณต้องคอยขวางบูโดเซอร์ตัวพวกนี้คุณก็ต้องยักพอๆกันถึงจะงัดกันได้ผมก็อยู่ใกล้สุดคือ Plaxico Burress สมัยยังเป็นนักกีฬาของพิษอยู่แล้วเป็นไงมันมาดูหนังแล้วมันก็เสียงดังแล้วผมก็ไปบอกช่วยเบานิดหนึ่งก็หันมาแล้วก็บอกอุ้ย Plaxico คือตอนนั้นแบบคือถ้าคนในพิษบอกเนี่ยมันยังไม่เป็นนักกีฬาดังไงก็จำได้มันก็จะแบบก่อนเป็นฮีตอนกำลังเริ่มซีกับ Big Ben แค่นั้นเองแล้วก็คือออ Big Ben นี่คือให้ดูเสื้อนิดนึงคือเป็นไอ้ขาวที่อยากไปในมืดอ่ะนี่ครับเด็กไมมี่โอไฮโอแต่แบบแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้แบบเหมือนกับคนดำมันคือมันเป็นคนขาวที่อยากเป็นได้ดำจริงๆนะคือแบบถ้าเผื่อมันทำผมหยิกแบบนั่นได้แล้วทำผิวดำได้มันทำไปแล้วนะคือนิสัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีพอจะแบบผิวขาวเลยเป็นอย่างเงี้ยออกแบบลูกทุ่งจริงๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกคือคนมีอุบัติเหตุเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลยที่หัวแข็งมากกระจกรถเขายุบอ่ะตัวมันแค่สาหัสนี่คือเป็นคนอื่นอาจจะตายกามหักมันแค่กามหักอ่ะเป้ากระจกรถเห็นเป็นรูปหัว
แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเรื่องนอกสนามข่มขืนด้วยอุ้ยอ้าวชื่อเสียเหรอเนี่ยบิ๊กเบนเนี่ยใช่นึกว่าสควีกี้คลีนแบบเอางี้ดีกว่าคือถ้าเผื่อไม่ได้เป็นอยู่ฟิตเบิร์กผมก็คงไม่เชียร์มันหรอกคือแบบว่าเป็นคนใช้ได้เลยนะแต่ว่านับถือน้ำใจอย่างนึงนะที่มันขอให้มันบอกมันเบติสมันเลิกเล่นแล้วไงโจเบติสบอกว่ามันบอกว่าเฮ้ยขอไอปีนึงไอจะเอาแหวนให้อยู่จอร์แดนเบติสก็เลยกลับมาเล่นให้ปีนึงแล้วได้ไหมได้คือบิ๊กเบนเนี่ยเคยเจอเขาแล้วก็อ๋อตอนไปคัพเปอร์ซูเปอร์โบว์ใช่ครับก็ถือว่าเขาก็เฟรนลี่ในคือไม่รู้นะแต่กระสื่อจริงแล้วนักกีฬาอเมริกันเนี่ยจะไม่มีแอคเลยมันจะต่างจากนักกีฬาที่ผมเคยทำสมัยก่อนทำฟุตบอลอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะมีแอคจะแบบไม่ค่อยความร่วมมือสื่อแต่ถ้าเป็นมีช่องว่างระหว่างในการคุยจะรู้สึกว่าโปรเทคตัวเองนิดหน่อยใช่ครับหรือไม่ก็แบบจะแบบชักสีหน้าบางคนเบื่ออะไรเงี้ยแต่ผมไปคุยกับสตีลเลอร์เนี่ยผมคุยกับลามาร์วูดลีย์เงี้ยนั่งคุยเขาก็คุยสนุกตลอดขนาดไปอย่างพังเขาบอกเฮ้ยหมดเวลาแล้วกูยังไม่จบประเด็นเขาก็จะนั่งคุยยิ้มสนุกสนานแต่ในสนามลามาร์วูดลีย์โคตรโหดอืมใช่คือชอบโดนด่าเพราะว่าเป็นเล่นนอกคือเล่นแรงกองกลางพวกสตีลเลอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอไปคุยกับเขาหลายๆคนเนี่ยคือเราในเกมใช่คือพวกนี้เนี่ยเขาแบบกระสือนะไม่รู้เป็นเพราะว่าเขาถูกสอนไหมว่าเขาต้องงอสื่อหรือเปล่าเขาไม่มีแบบชักสีหน้าบางทีถามซ้ำถามอะไรเงี้ยเขาก็ยังตอบแบบเหมือนกับว่าเขามันเป็นงานที่เขาทำแล้วเขามีความสุขตรงนี้จริงๆอย่างพี่เบนผมไปถามเรื่องตอนนั้นเขาใกล้จะแต่งงานตอนช่วงซัวโบคนนั้นเขาก็ยังไม่ทันแกบอกว่ามีข่าวเอ้ยจะกลับไปสวิตเซอร์แลนด์บ้างหรือเปล่าเขาเป็นลูกครึ่งสวิตเอ้ยเป็นไม่ใช่ลูกครึ่งสวิตต้นตระกูลเขาไปจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยถามว่าได้กลับสวิตเซอร์แลนด์ไหมเขาบอกเขาไม่ได้กลับเลยแล้วฮันนีมูนอยู่จะไปเปล่าเขาก็ไม่ยอมพูดเรื่องแต่งงานเขาบอกว่าเฮ้ยผมต้องหามีให้ได้ผมต้องแต่งงานก่อนเด็กอย่างเงี้ยคือเขาแต่เรารู้ว่ามันเป็นการเทศะคือในงานซัวโบเราไม่ควรไปล้วงลึกเฮ้ยผมได้ข่าวนี่คุณจะแต่งไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จุดแค่นี้ใช่แล้วเขาก็ยิ้มอะไรเงี้ยคือเราพยายามแบบหยอดเล็กๆพอพวกนี้ครับซึ่งในบรรยากาศพูดถึงเล่าบรรยากาศของซัวโบเนี่ยเพราะถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเรามีโอกาสได้ไปลงลึกในส่วนนี้คือมันสนุกในส่วนที่ว่าเราได้เข้าไปในสิ่งที่เราเห็นจากในทีวีแค่นั้นแต่ว่าความเหนื่อยมีครับเขาจัดโปรแกรมเป็นในฟังเนี่ยเป็นงานอีเวนต์มหกรรมจริงเช้ามาเขาวางให้นักข่าวมีทุกอย่างเลยนะครับเราไม่มีแบบจะมานั่งอ๋อเราไม่ต้องจัดตารางอะไรมันจะมีคือเขาจะมีอีเวนต์ร้อยเลยเราแค่เลือกครับเราจะแค่เลือกว่าสมมติว่า8โมงเช้าอาจจะส่วนใหญ่เมนอีเวนต์เนี่ยคือต้องไปสัมภาษณ์งานคู่ชิงก่อนแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์รองแล้วก็เลือกเอาอย่างบางทีก็บางห้องก็จะมีแถลงเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็บางที่ก็เรื่องตั๋วจริงตั๋วปลอมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมากรรมเยอะครับคืออยู่ในเพรสเนี่ยสำหรับซัวโบแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรทำเยอะแล้วก็เดี๋ยวคนดังก็จะมากันมาให้สัมภาษณ์วิทยุ สัมภาษณ์ทีวีอะไรต่างๆคือถ้าสมมุติว่าอย่างปีแรกไปนะออกไปโอ้ไอ้นั่นก็ดังเออไอ้นี่ก็เยอะไอ้นี่ก็แบบขนาดบางคนเนี่ยแม้ทั้งคนบริการเองเขายังจำบางคนไม่ได้เห็นพอเห็นนักข่าวแบบไปลุมๆเงี้ยครับไปแล้วแฟนไปลุมยางก็ถามเป็นคนนั้นใครอะไรเงี้ยผมก็เลยไปมองอ๋อตอนนั้นรู้สึกเป็นผู้เล่นคาวบอยรู้สึกว่าจะเป็นปิกนายมาเทลัสเบนเน็ตตอนก่อนย้ายไปแจ้นปัจจุบันเป็นมาเทลัสเบนเน็ตแล้วทั้งอย่างเนี่ยก็ไปยืนคุยคือแบบคนนังจะไปแบบผู้เล่นจะไปเป็นแขกรับเชิญกันมากมาทยอยแบบเยอะมากมันรู้สึกมันเพลินจริงๆแล้วแฟนเนี่ยเขาสามารถซื้อตั๋วเข้าไปแบบเยี่ยมชมอะไรแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนต่อวันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพราะมันเยอะมากจนบอกแต่มันมีตารางมาแล้วไงเราแค่เลือกว่าเราจะเอาไหนจะลบไว้เหรอมันเยอะมากแต่ผมก็จะเลือกแค่ว่าโอเคว่าเมนหลักสมมติเมนหลักผมได้ไปคุยพวกนี้ปุ๊บมันจบเที่ยงครับจบเที่ยงแล้วเสร็จช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะเหลือเบาๆละเบาผมก็นั่งคิดว่าโอเคเขียนตรงนี้แค่นี้ช่วงเมนมันจะอยู่ในเพรสคอนเฟอเรนซ์ส่วนใหญ่เราก็จะไปเลือกห้องไปนั่งดูไปนั่งเขียนเป็นเกรดอะไรต่างๆแต่ว่าส่วนเมนเนี่ยมันจะอยู่ตอนเช้าเป็นหลักเพราะว่าพอตอนบ่ายเขาต้องปล่อยผู้เล่นเนี่ยไปซ้อมไปใช้ชีวิตส่วนตัวในการที่จะเตรียมพร้อมกับซูเปอร์โบว์มันก็ถือว่าได้มองเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นนะแล้วผมก็พยายามอย่ามาเล่าในเวลาที่ผมภาคหรืออะไรต่างๆเพราะว่าโอกาสที่สื่อคนไทยผมยังไม่เคยเห็นนอกจากผมกับโบบานที่มีโอกาสได้ไปทำแล้วก็มันคนเอเชียเองยังไม่ค่อยเยอะเลยครับที่จะไปในซูเปอร์โบว์ไปกี่ซูเปอร์โบว์แล้วครับซูเปอร์โบว์ไปมาแค่2 คน 2 หนแต่คุณโบบานเนี่ยไปมาเกือบทุกคนเลยก็อยู่โน่นอยู่ที่โน่นจนกระทั่งพอเริ่มย้ายอยู่ UAE เนี่ยก็เริ่มเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอันนี้ครั้งต่อไปก็เป็นตาคุณต้นต้องไปอีกครั้งนึงก็คิดว่าก็เดียวแล้วคราวนี้ก็อาจจะบูบาจะมาช่วยผมเฉพาะอีเวนต์ใช่ครับก็ยังไม่แน่ครับคือต้องอยู่ที่นโยบายเจ้านายด้วยว่าเอ้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะอยากไปอเมริกาก็อาจจะไม่ได้แบบส่วนนี้แต่ว่าก็ไปตามอีเวนต์เก็บมาหน่อยนึงแล้วกันไอ้2 คนที่ไปนี่เป็น
แมตช์ที่แข่งแล้วแบบสตีลเลอร์ทั้งสู้เลยใช่ มันก็รู้สึกแพ้ครั้งชนะครั้งแต่มันไม่ได้แบบเหมือนไม่เหมือนอย่างคราวนี้ใช่ไหมเกมสนุกไหมสนุกเกมนี้สนุกเกมนี้สนุกมากแล้วก็หนยุคนี้ลุ้นถึงสุดท้ายเลยฮะหนที่แล้วก็สนุกนะครับแม้กระทั่งหนที่เจอคารินาวก็สนุกนะวันที่คารินาวเนี่ยคือสูสีจนทั้งเจอไอ้ลูกเอาเท้าจิกพื้นสองขานั่นแหละใช่ครับไปโดนตอนท้ายแล้วก็พอมาเจอแพ็คเกอร์แพ็คเกอร์อาจจะขาดหน่อยแต่ก็โอเคได้ลุ้นตอนท้ายนะคือแพ็คเกอร์นำไปก่อนแล้วสตีลไล่มามีคือถ้าไม่ติดอินเตอร์เซปต์ลูกสุดท้ายเนี่ยก็จบก็คือสนุกละผมว่าซัวโบช่วงหลังเนี่ยไม่แบบมีไม่หนุกอยู่ปีเดียวปีซีแอตเทิลอ่ะใช่ครับกับสตีลเลอร์นั่นแหละแต่ผมก็รู้สึก10ปีหลังเนี่ยจะสนุกใช่มันจะแบบไม่ขาดแบบว่าโอ้โหเกมถล่มกันแบบ40แต้มต่อ10เหมือนกันยุคเก่ายุคจอห์นเอลเวย์ยุคช่วงพวกนั้นแล้วยุคสมัยที่ดาลัสรุ่งเรืองกับสมัยโฟร์ตี้ไนเนอร์รุ่งเรืองอ่ะไม่ใช่มาอยู่มีบัฟฟาโลบิลรุ่งเรืองพูดได้ไหมที่แบบชิงตลอดเลย4ครั้งแพ้หมดเป็นทีมในประวัติศาสตร์โอ้โหตอนนั้นดูนะแล้วแบบเศร้าแท้แล้วก็มีประโยคคำว่า why right เตะหลุดซื้อต่อไปแต่ผมว่าลูกนั้นยากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกวันเนี่ยชอบล้อคนยังจะไปล้อเขาหรือว่าไปแต่ลูกนั้น40กว่าหลาครับมันไม่ใช่ระยะชิปช็อต20กว่าหลา30หลาอะไรแค่นั้น40กว่าหลาเนี่ยขนาดเตะแบบปกติเกมไม่บีบนะผมว่ามันไม่ใช่ลูกที่ไอตัวเตะเทรดเตะอะดามานิทรีเตะที่อันนั้นโอเคเตะตอนนั้นถ้ามันในรุ่นเตะไม่เข้าอย่างนี้จะไปด่าเขาเหรอว่าเขาให้ทีมแพ้ผมว่ามันเป็นลูกที่ยากอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเขารู้สึกว่าทีมเรามันต้องชนะมั้งเขาเป็นความคาดหวังอะไรแบบนี้มันกดดันตัวเองใช่ก็นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็บางทีมก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าตอนแรกเนี่ยผมยังคิดว่าผมจำผิดเฮ้ยเขาไปเตะพลาดระยะใกล้เหรอแล้วพออ่านประวัติยุคหลังเขาก็ยังไปบอกว่าทำไมลูกนั้นเนี่ยมันยังเกิดความผิดพลาดขึ้นเราจะถามอะไรมั่งแม่คือเราจะได้ตอนนี้เราจะได้เข้าหลังจากผ่านมานานหลังจากประวัติคุณต้นเราจะได้เข้า NFL สักทียังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้เข้าเลยไม่มันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนี่คือจริงๆแล้วที่ผมที่มีเขียนเข้ามาเนี่ยที่เขียนในหน้าของ NFL ใน Facebook นะครับก็เขียนมาถามว่าจะให้ถามนู่นถามนี่แต่มีคนที่ไม่ได้เขียนเข้ามาในเมสเสจผมเนี่ยจะเอาประวัติคุณต้นเนี่ยเยอะมากผมก็เลยมีหน้าที่จะต้องมาเจาะชีวิตคุณต้นสักนิดนึงจะถามอย่างนั้นก็ได้นะไม่แต่ว่านี่ก็ถือผมก็เพิ่งรู้ว่ามีนิตยสารมีอะไรให้สัมภาษณ์มาขอสัมภาษณ์บ้างหรือยังไม่มีหรอกครับเพราะว่าสำหรับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยผมว่าตลาดเมืองไทยจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มมันจะไม่แมสจะไม่พลังเงียบมันเยอะนะใช่ครับมันเยอะนะใช่ครับคือจะมี ในกลุ่มที่แบบดูกีฬาหลายอย่างแล้วก็ทำให้สื่อเวลาเขาจะมองแล้วเขาจะต้องมองว่าเออมันเป็นฟุตบอลอังกฤษเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าแต่จริงๆแล้วส่วนของศัพท์ที่คนดูฟุตบอลอังกฤษเขาก็ดูในส่วนนี้เยอะใช่แล้วก็ตลาดผู้ใหญ่อ่ะผมว่าคนที่ไปเรียนอเมริกาเนี่ยกลับมาเขาก็ดูส่วนนี้เยอะเช้านี้ไงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลผมรู้อยู่แล้วว่ามีคนดูวันฟุตบอลระดับนึงเพราะว่าเวลาผมมาถึงตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีคนดูวันฟุตบอลกับผมตอนเช้าเมื่อเช้าก็มีคนเนี่ยอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ละ50 4 50ครับบอกว่าเนี่ยวันนี้ผมจะสัมภาษณ์อภกรโยมาบอกว่าสัมภาษณ์แล้วบอกด้วยอยากดูอยากรู้จักเขาคือใครคือแบบว่าคือเห็นมาตลอดหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคือเขาเป็นใครอ่ะทำไมถึงรู้เยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ต้องยังไงก็ได้กันแล้วนะครับอย่างนั้นก็ถามต่อแล้วมีไหมผิดพลาดไปแล้วผิดข้อมูลผิดเลยมันไม่นะผมว่าเอางี้อย่างไม่รู้ผมไม่รู้แต่คือตั้งแต่ผมฟังคุณต้นมาเนี่ยไม่ผิดคืออาจจะมีแบบข้อมูลไอ้เกร็ดไม่ครบแบบคงมีแหละอาจจะมีแบบหลุดมีอยู่ไมเนอร์เนี่ยอาจจะมีแต่เมเจอร์ไม่มีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าเกมเนี่ยผมว่ามันไหลไปตามเกมคือจังหวะของกีฬาเนี่ยอ๋อนั่นโอเคฮะใช่แต่ถ้าโอเคแต่ถ้าแบบบางทีมันมีหลุดไปเพราะว่าอะไรมันผมว่ามันมีแล้วอีกคนนึงพูดผิดอีกคนนึงเอาไม่รู้ไปสืบไว้แล้วกันแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันมีความผิดพลาดอยู่ครับเพราะผมทำมาก็10กว่าปีก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีหลุดอยู่บ้างแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบโอ้ไปบอกขาดมาตายใช่ครับแล้วโดนด่าเยอะที่สุดคือเรื่องไหนฮะเคยมีไหมฟีดแบ็กมันไม่ดีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นผมด้วยกันเลยไม่รู้ใช่ไหมเอาผมด้วยกันพันทิปหรืออะไรพวกที่เป็นแบบฟอรัมอะไรพวกเนี้ยคุณอภกรเนี่ยไม่โดนอีกคนน่ะผ่านไปไปสืบไว้แล้วกันเลยแต่จะมีอยู่บ้างคือแบบข้อหาหมั่นไส้ผมก็เข้าไปอ่านบ้างนะครับหมั่นไส้เหรอคือแบบว่ามีแบบมี pronounce ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใหญ่เรื่องคำว่า breakfast จริงแล้วผมไปทำกันบ้านนะผมไม่ใช่เป็นมั่วคือสมัยเด็กๆผมก็เรียก breakfast จนกระทั่งพี่อำนาจเนี่ยบอกว่าพี่ได้ยินมาที่อเมริกาเรียกออกกลึ่ง breakfast หน่อยๆนะผมก็เลยพยายามถามข้อมูลแล้วก็เขาบอกว่าต้นตระกูลของ breakfast เนี่ยเขา
ขายังพูดเลยว่าสื่อเนี่ยไปเรียกเป็นเรดฟาร์ฟตั้งแต่ออกฟาร์ฟหน่อยๆก็มัน FARV ก็ฟาร์ฟผมก็ไม่ออก VRE มันต้องอ่านเป็นออกฟาร์ฟฟาร์ฟวาอ๋อ VRE เหรอนึกว่า RVE ไม่ F เนี่ยมันพอมันเป็นมันจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็แล้วมันจะออกฟาร์ฟฟาร์ฟเต็มไม่เต็มอ่ะครับอ๋ออย่างงี้แต่ผิดแบบนี้มันแล้วก็บางคนเขาจะติดกับ Red Fast มานานแล้วผมก็ไปหาประวัติจนกระทั่งบ้านเกิดของ Red Fast เขาบอกว่า Red Fast How Far Can You Go คือเนี่ยมันจะเป็นเล่นมันจะเป็นเล่นคำคือมันจะออกเป็นฟาหน่อยๆมากกว่าแต่ก็เป็นไปได้เพราะก็เป็นคนใต้ไงใช่พวกนี้มันจะมีสำเนียงที่แปลกเขาเป็นคนมิสซิสซิปปีใช่ครับแล้วต้นตระกูลเขาเองเขียนหนังสือไปเข้าไปค้นประวัติเลยนะครับว่าต้นตระกูลเขาเนี่ยเคยพูดว่าทำไมถึงได้เรียกต้นตระกูลเขาว่าฟาสทำไมคุณเนี่ยไม่ยอมพูดกับสื่อให้มันชัดเลยว่าตระกูลเราจะได้มันเรียกกันถูกต้องไม่ฟางเรานี่คือฟาแบบสวาเขาจะแบบมีคำให้แบบคล้องเสียงอะไรเงี้ยผมก็ไปอ่านค้นมาแล้วก็มาพูดต้นเวลาเขียนในหนังสือนะเขียนในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าพยายามเขียนให้ไม่พยายามเขียนให้คำพูดเนี่ยอ่านชื่อถูกนะจะเป็นแบบไม่ได้ตามอักขระของการสะกดอย่างนั้นใช่ไหมใช่จะเขียนให้อ่านชื่อได้ถูกอย่างเมื่อก่อนอะไรนะคีแนนไม่คาเดลเนี่ยจะเป็นแบบคือแต่เราเขียนเนื่องจากเสียงไมค์คนไมค์กันเนี่ยบางทีมันจะแบบมันไม่แม็กเลยมันมิกคาเดลหรือโค้ชจานคอนคลินมันจะมีแบบตัวเสียงเขียนคืออธิบายไม่ถูกก็เลยต้องเอาคอไฟใส่เข้าไปคือสังเกตดูคือจะเขียนไม่เหมือนชาวบ้านเขานะที่ถ้าผมออกผิดเลยแม็กแมนเนี่ยไอ้จิมแม็กแมนเออจิมโหมันมาฮอนแม็กมาฮอนเหมือนก็แค่คำว่ารอสจูดครับมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ออกจูดเต็มๆนะมันเหมือนออกจูดไอ้แต่ที่เจ๋งนั้นก็คือถ้าเปิดเราอ่านหนังสือฟุตบอลตั้งแต่สมัยก่อนสมัยชุดโกหรือสมัยซาซ็อกเกอร์ยุคนั้นเนี่ยกอร์ดอนสตราชานนะสมัยยุคนั้นเนี่ยกอร์ดอนสครักเกิลเนี่ยกอร์ดอนสตราชานแล้วก็บิลแคนเนนเนี่ยจะอ่านบุชนานสมัยก่อนเลยเชิดโกไปอ่านดูดิเล่มเก่าๆอ่ะถ้าไปค้นเจอนะสมัยก่อนเรายังไม่รู้อ่านยังไงแต่มันไม่รู้ไงเออก็โทษไม่ได้คือพอยุคนั้นเนี่ยมันเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังที่เขาพูดโดยตรงสักเท่าไหร่แล้วผมก็เป็นคนชอบแบบคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็จริงๆแล้วหลักการเขียนหนังสือมันจะต้องมีตัวหนังสือแบบอักขระการใส่ตัวมันต้องไม่ใส่นอหอหีบไม่ใส่แต่ผมก็แบบผมคิดว่ามันเขียนมันคือเขียนให้อ่านถูกให้อ่านไปแล้วเราภาคที่ผ่านนี่ถ้าอยู่ภาคสดใช่ไหมฮะใช่ครับมีบางโมเมนต์ไม่ได้แบบเราอินไปกับเกมแล้วหลุดไปเลยเฮ้ยโอ้วินาทีนั้นช็อตนี้มันได้ไม่มีเยอะเยอะเยอะเลยผมเป็นคนที่ดูเกมสนุกแล้วก็แบบจะตะโกนแบบหลุดอะไรเงี้ยมีเยอะเพราะว่ามันสนุกอะครับคือผมเป็นคนที่มันทำได้ไงวะแต่ว่าอาจจะมีแบบหลุดนิดๆแต่คำหยาบมันไม่ค่อยหลุดครับแต่ว่าจะมีแบบโอ้ยโอ้โหได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจนถึงทุกวันนี้เกมมันสนุกอะคือต้องยอมรับเอเมริกันฟุตบอลมันกีฬาที่แบบมันตื่นเต้นเนี่ยจนตลอดอ่ะก็เลยอาจจะมีบางทีพอจะจำได้ไหมมีตอนมีช็อตไหนหรือมีเกมไหนไหมที่แบบหรือว่าล่าสุดก็ได้ซูเปอร์โบว์ล่าสุดก็แต่ช่วงหลังเนี่ยโมเมนต์มันจะไม่เยอะขนาดแล้วคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างในมากกว่าใจตั้งแต่ประสบการณ์เราใช่เราจะไม่แบบโพงมาแบบเพราะไอ้เพลงพวกนี้มันผมว่าปีนึงอาจจะมีสักผลหนึ่งสองผลแค่นั้นครับแต่ไอความตื่นเต้นแบบทั่วไปมันจะมีอยู่แล้วแต่อย่างสมมติทีมที่เราเชียร์ผมยอมรับว่าเขาบอยเวลาแข่งเนี้ยแต่ผมก็จะไม่เคยแบบโอ้ยไอ้นั่นอะไรงี้นะแต่ข้างในมันจะตื่นเต้นเพราะถ้าเราเชียร์เขาบอยหลังปีแรกเราก็สบายแล้วไม่คือจะเปรียบแต่ละเกมมันก็สนุกครับไม่ใช่แต่มันก็เราสมมติว่าเราเชียร์เขาบอยใช่ไหมเกมนั้นที่เราพลาดเนี่ยเราก็ลึกๆก็อยากชนะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอาการไว้ใช่ไหมแต่ก็คือมีเยอะที่นักพากย์ในทีวีเยอะเลยฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเรารู้เลยว่าคนพากย์นี่เชียร์อยู่ผมไม่ได้ดูนะแต่ดูในทีวีเวลาเราฟังเนี่ยบางทีเอาไม่ได้ดูใช่ไหมบ่อยช่องไม่พูดแล้วกันเยอะแต่แล้วพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะเดาว่าคนนี้เนี่ยถ้าไม่เชียร์ทีมนี้ก็วางเงินทีมนี้เอาไว้คือไม่ต้องอาจจะต้องสองอย่างแล้วมันจะลุ้นอะไรกันออกนอกหน้าขนาดนั้นใช่ไหมบางทีแบบว่าเฮ้ยลงไปเยอะป่ะพี่คือพี่พากย์อยู่พี่ลงไปเยอะใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยผมคิดพยายามทำแบบที่เป็นอเมริกันมากหน่อยแล้วก็สังเกตว่าทำไงผมนี่ผมชอบในทรอยแมนกับโจบัคเนี่ยแหละจะเป็นคู่ที่เขาทำแบบเขาได้รางวัลให้โจบัคปีนี้ได้ใช่คือบัคเนี่ยทำทั้งเบสบอลกับทั้งอะไรกับฟุตบอลเป็นคนที่เพลย์บายเพลย์ได้เก่งแล้วก็จะไม่ล้นเกินผมแล้วพอเพียบหน้าเริ่มสอนผมในส่วนเนี่ยผมก็เริ่มเราก็พยายามไม่ล้นโอเคแต่แอคชั่นของเกมมันต้องคนไทยมันต้องอีกแบบนึงคนไปกันจริงๆแล้วภาคจะเหนื่อยกว่าด้วยซ้ำไปครับคือจะภาคแบบ
เนิบๆอ่ะเราแต่คนไทยผมคิดว่ากีฬามันต้องมีแอคชั่นขึ้นไปหน่อยนึงอย่างคุณสุเมธจริงๆแล้วผมชอบคุณสุเมธตรงที่ว่าเป็นคนที่ตื่นเต้นกับเกมได้เป็นคนที่แบบโอเคสายลมกับเกมมาตรงนั้นนะมันทำให้อย่างเสียงผมอ่ะผมเป็นคนที่บางทีบอกเสียงผมดีแต่ว่าเวลาพากตอน 3:00 นเนี่ยครับมันจะนิ่มไงมันจะหลับได้มันจะหลับได้เนี่ยคุณสุเมธเขาจะคอยใส่เกมแล้วก็โอเคมันก็มีบทบาทโอเคมันอาจจะมีบางครั้งผมว่าเขาเลือกเก่งนะเพราะว่าเขาเลือกคนโทนเสียงแหลมมาคนนึงเอาไว้โทนเสียงทุ้มสู้กันอย่างเงี้ยก็แล้วอย่างเวลาพรผมเขาก็จะมันสนุกเสียงเขาก็จะแบบอันนั้นได้ผมเป็นคนที่แบบถ้าไปพากับเสียงคล้ายๆกันเนี่ยคนดูจะเพลินเกินไปแล้วจะมีนั่นด้วยเวลาขนาดนั้นใช่ก็ส่วนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ตื่นเต้นนะแต่บางทีมันพูดมาได้แค่นี้แค่นี้เออได้แค่นี้แล้วเรามีกิจกรรมเจอแฟนคลับหรือคนหรือมีคนทักไหมก็รู้สึกว่าเรานานจะมีครับเพราะเราหลังจากเทปนี้ผมว่ามีเยอะขึ้นนะหลังจากเทปนี้เพราะว่าส่วนนึงผมไม่ค่อยเป็นไลฟ์สไตล์ผมนะไม่ค่อยไปไหนผมอยู่แต่บ้านดูหนังเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรแค่นั้นเองไม่ค่อยได้ไปพบปะข้างนอกถ้าเกิดชีวิตอย่างไรเนี่ยฮะคือรถไฟฟ้าโอ้ยแม่งเจอกันอย่างแค่รายการผมโหลดแค่เป็นหน่วยหมื่นอะยังมีคนทักเลยอ่ะแฟนก็แบบใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะบ้านอยู่ไกลครับอยู่ตรงซาฟารีอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในเส้นโซนในเมืองอย่างสมมติว่าจริงๆแล้วผมชอบชีวิตแบบรถไฟฟ้าผมไม่มีชีวิตที่สะดวกมากเลยนะไปไหนมาไหนเนี่ย20นาทีเราสามารถกะเวลาได้เออเราจะไปตรงนี้เท่านี้เราอยู่ตรงนี้เราไปยังไงผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเหมาะกับคนในเมืองมากๆถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยผมว่าใช้รถไม่สะดวกหรอกอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าออฟฟิศสยามกีฬาย้ายไปอยู่ตรงแฟชั่นไอแลนด์แล้วตรงรามอินทราโอ้ใกล้มากแล้วผมก็เลยอยู่โซนนั้นก็ประมาณ8โลอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่จริงๆแล้วโตมาจากการที่ออฟฟิศอยู่ไหนมันก็เช่าหออยู่ที่นั่นเมื่อก่อนก็อยู่ตรงลาดพร้าวป่ะเริ่มจากคลองเตยคลองเตยแล้วก็ย้ายมาลาดพร้าวแล้วก็ผมก็ไปอยู่ไหนผมก็อยู่นั่นน่ะอยู่ไหนก็อยู่นั่นเพราะนี่ย้ายบ้านตามออฟฟิศเหรอโหสุดยอดอ่ะเพราะว่าโสดเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่แบบเสียดายเวลาเราต้องไปเจอรถติดชั่วโมงกว่าบนถนน อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเอาเวลาไปทำงานหรือว่าทำอย่างอื่นมันน่าจะดีกว่าก็เลยพยายามเลือกให้มันใกล้ที่สุดแล้วตอนน้ำท่วมทำไงครับไม่ท่วมครับที่บ้านแล้วตรงนั้นไม่โดนเหรอไม่โดนนะแปลเพราะว่าถนนมันจะกั้นคือจากฝั่งรามอินทราเนี่ยฝั่งซาฟารีเนี่ยน้ำจะท่วมฝั่งนู้นมาแต่มันจะติดถนนนะครับฝั่งผมถนนขวางอยู่ใช่ก็เลยไม่เป็นไรเหมือนเป็นเขื่อนให้ก็อาจจะมีแค่เออประมาณตะตุ่มนิดเดียวแค่นั้นถามนิดนึงกับตอนเราไปทำข่าวอเมริกันฟุตบอลเราได้ไปดูซูเปอร์โบว์ด้วยความที่เทคโนโลยีปัจจุบันมันดีขึ้นครับชีวิตเราลำบากขึ้นไหมคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นกระดาษผมอายุ20ปีก่อนมีแค่มีสมุดจดกับกล้องถ่ายรูปจบเดี๋ยวนี้คุณต้องเอาโน้ตบุ๊กไปคุณต้องเอากล้องไปคุณต้องเอาวิดีโอหรือเปล่าใช่ก็มีครับแล้วต้องมาอัดตัดเทปขึ้นมาแล้วก็ส่ง อัดเข้ามาเป็นส่งมันเป็นระบบไลน์แต่เดี๋ยวนี้พอลง YouTube มันยังง่ายสุดละแล้วก็พยายามบีบไฟล์ลง YouTube แล้วก็ให้ทางฝ่ายที่เขาจะเอาไปทำเขาจะไปทำอย่างอื่นก็ได้เราต้องทำโปรดักชันมาให้ระดับหนึ่งเลยใช่แต่มันเหนื่อยครับคือถ้าสมมติว่าเครื่องมันต้องเร็วหน่อยต้องการบีบอัดไฟล์แล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบสัมภาษณ์สดนะครับทางวิทยุมากกว่าก็จะโทรเข้าไปว่าโอเคเวลานี้อะไรเงี้ยมันจะง่ายหน่อยรอบหน้าจะซวยแล้วเพราะมีสยามกีฬาทีวีโอ้โหใช่บอกว่าซวยเรื่องยาวแน่ใช่แล้วก็แต่ว่า YouTube ช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวนี้ก็การโหลดมันไม่ยากเหมือนเดิมแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่เคยโหลดไฟล์ลง YouTube จะรู้สึกมันจะช้ามันจะนานแล้วมันจำกัดเวลาใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ปั๊บดีขึ้นหน่อยก็เลยสนุกในการทำแล้วผมเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหยิบจับคอมพิวเตอร์ผมรู้สึกว่าจากเราไม่มีความรู้ผมได้ชอบ Microsoft มากตรงที่ว่าเขาทำโปรแกรมออกมาต่างๆเนี่ยจากให้ผมที่ไม่เคยจับคอมพิวเตอร์เลยทำ user friendly ใช่เอ้ยผมคลิกแค่คลิกทุกอย่างมีโปรแกรมอะไรนู่นใส่นี่ใส่มันสะดวกนี่น่าหายากนะคือคนใช้แล้วชม Microsoft เนี่ยนี่น่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยจับ Apple น่าทึ่งแล้วส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่ผมว่าไม่เคยรู้จักคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันยากต้องเข้าโปรแกรม DOS ผมเคยทันยุค DOS รู้สึกให้มันยากนะแต่พอมันกลายเป็นไอตัว Windows อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคลิกเปิดอ่ะมันมารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายขนาดนี้เหรอมันมีข้อมูลอะไรทุกอย่างอยู่นี้หมดแล้วมันก็เลยโตมากลายเป็นแบบว่าชอบ Microsoft ไปตลอดแล้วยิ่งช่วงหลังเนี่ยพอได้อย่างคอมตัวเนี้ยซึ่งราคาที่อเมริกามันถูกพอดีเป็นน้องญาติของน้องผมเขาได้มา HP เป็น HP ซึ่งคนไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่า HP มันก็มียี่ห้อที่ไม่ค่อยดีแล้วราคาตัวเนี้ยมันแค่ราคาที่อเมริกามัน 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่า
ถ้าเป็นสเปคไม่ถึงพันเหรียญใช่ก็ไม่ถึงพันเหรียญเงี้ยแล้วใช้แล้วมันดีแล้วก็ใหญ่หน่อยไงมันผมเป็นคนที่ชอบสมัยก่อนชอบเล่นเกมแต่พอตัวนี้มันสเปคข้างในมันไม่ค่อยเล่นเกมแรงใช่มันจะต่ำหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าการใช้สเปคส่วนอื่นแล้วก็เขาลง Windows จริงสมัยก่อนบ้านเราก็ต้องยอมรับในเรื่อง Windows พวกนี้แล้วมันจะมีปัญหาไวรัสเข้ามาไม่รู้ไม่นี่ตัวนี้มันจะอัปเดตตลอดครับอัปเดตตลอดผมไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขในการใช้ไม่ต้องคอยระวังกดคลิกอ้าวไวรัสขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ช้าอืดใช้มา2ปีกว่าเงี้ยระบบทุกอย่างอันนี้ไม่ได้ตรงซุปเปอร์โบว์เงี้ยครับผมจำช่วงไม่ได้ได้หลังอย่างนั้นนะครับคือเขาพอดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะซื้อใช้เองแต่พอดีผมอยากได้เขาก็เลยอ่ะขายผมมาในราคาที่เขาซื้อมาแล้วก็เลยมาใช้งานแต่จริงๆแล้วบางคนก็จะบอกว่า Apple เนี่ยจะเร็วแล้วก็เหมาะกับระบบกราฟิกแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผมอาจจะยังไม่ต้องใช้คือเทคโนโลยีเนี่ยผมเมื่อตามอย่างที่ผมบอกคือ iPhone เนี่ยก็คือไม่นานเองเพราะผมยังคิดว่าชีวิตผมสมัยก่อนใช้โนเกียมันมีโนเกียแมปอยู่แล้วมันก็อัปเดตได้ในส่วนหนึ่งมันก็ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยเราจะต้องวิ่งตามทุกอย่างจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พึ่งโนเกียไม่ได้ละไปละไปละกลับมาที่ NFL ก่อนไหนมีคำถามอะไรก็คือตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านเดี๋ยวนะก็คือว่าข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าในแฟน NFL จะมีอยู่ส่วนใหญ่เลยที่ยังไม่เข้าใจ NFL ว่าเล่นยังไงคืออธิบายยากจริงๆแล้วพื้นฐานจริงแล้วบางคนยังไม่รู้แม้ทั้งคนที่จะลงสนามเพราะเขาจะรู้สึกว่าพอผมบอกว่า11คนเนี่ยเขางงนะบอกจริงเหรอแค่11คนเองเหรอทำไมมันดูเยอะมากนะอาจจะเป็นเพราะมันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตลอดนะครับมันกีฬาไอ้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกมันก็เลยทำให้คนดูว่ามันพลุกพล่านยิ่งเวลาสมมติว่าไอ้ช่วงเขาหยุดเพลย์นิดนึงคนวิ่งเข้าวิ่งออกเนี้ยเขารู้สึกว่ามันเยอะต่างจริงแล้วมันก็11คนทั้งทีมบุกทีมรับแล้วก็ทีมพิเศษก็11คนแล้วก็จริงๆแล้วบทบาทเนี่ยคือแค่พื้นฐานตรงนี้นะครับว่าบุกสำคัญรับสำคัญทีมพิเศษก็สำคัญเนี่ยมันก็กินเวลากันเยอะมากคือด้วยความที่ว่าเราต้องภาคเป็นทุกปีทุกปีทุกปีผมก็ภาคมา10กว่าปีความสำคัญในการต้องหยอดต้องสอนว่าก็พยายามทุกปีใช่ก็ต้องมาสอนใหม่ทุกปีเลยก็อาจจะมีบ้างหยอดเข้าไปเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากีฬาเมกันฟุตบอลเนี่ยมันไม่ถึงกับดูยากนะเพราะว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนโตมาอยากการ์ตูนไอชิลบางคนเล่นแมดเดนบางคนอะไรเงี้ยมันจะพอเริ่มได้แล้วครับแล้วสื่อเดี๋ยวนี้มันมี Facebook มันมีนู่นมีนี่มันสามารถเอ๊ะลองถามได้ถ้าเหมือนเราไม่เข้าใจตรงนี้ผมเองก็จะหยอดบ้างแหละแต่ก็จะไม่ได้หยอดจนหน้าเบื่อจนนั้นทำให้คนที่แบบดูแล้วพูดทำไมอีกแล้วแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะมันจะต้องมีคนใหม่เข้ามาทุกปีก็จะมีบ้างหยอดแต่ก็บางทีชอบลืมอ่ะบางทีแบบพอไปอ่ะเกมแล้วเงี้ยเราก็จะลืมที่จะบอกว่าเขาต้องเล่น3ดาว4ดาวอะไรตรงนี้ทำไมต้องพันบางทีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนี้นะยอมรับจริงว่ารู้สึกว่ามันชายหนังซ้ำแต่ผมก็ไม่ฟังมันหาจุดสมดุลยากนะแต่ผมพยายามที่แบบเอาเป็นว่าให้เขาเห็นว่ามันตื่นเต้นยังไงมากกว่าไล่ส่วนที่เขาอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โลกมันสื่อถึงกันไม่ยากแล้วก็อาจจะถามเข้ามาในกลุ่มเพื่อนเขาเองก็ได้หรืออะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นแต่ยิ่งยุคผมเนี่ยครับโอ้ถ้าโตมาตอนนั้นไม่เข้าใจเงี้ยไม่รู้จะถามอะไรใช่ๆคือตอนนั้นคุณสุภพรไม่เล่านี่ไม่มีทางรู้เลยไม่แล้วคุณสุภพรตอนนั้นก็เปิดจำได้ตอนเรา8ขวบเนี่ยแกทำหนังสือออกมาเล่มนึงเป็นหนังสือ NFL เลยเพื่ออธิบายว่ากฎกติกาขายเล่มหนาเลยนะทั้งหมดเนี่ยเล่มนี้ราคา50บาทในปี1978เป็นหนังสือที่แพงมากนะผมขอพ่อแม่ซื้อเล่มเนี้ยยังอยู่เลยนะที่บ้านเนี่ยอ้าวเดี๋ยวงี้ก่อนกลับไปที่ NFL ผมรู้ว่าก็คือหลักการคร่าวๆเนี่ยพอคนที่จะถามผมว่าอยากจะรู้เรื่องว่ารูปแบบการบุกกับการรับเนี่ยมันมีคร่าวๆยังไงบ้างอย่างเช่นบางคำที่เอางี้ง่ายๆอย่างเช่นแบบWest Coast Offense คือถ้าจะพูดแบบ West Coast Offense เนี่ยให้นึกภาพแบบดึงดังเกมบุกแบบดึงดังแบบกว้างสั้นๆบุกแบบมันจะแบบไม่สวิงสวายที่ซานฟรานซิสโกจะใช้อย่างได้ผลจริงๆแล้วก็มีการเถียงกันนะครับว่า West Coast Offense เนี่ยมันเริ่มควรจะเริ่มจากกว้างเพื่อเปิดช่องวิ่งหรือเปล่าแต่ผมเคยไปอ่านแบบบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเกมวิ่งมันก็ต้องมีส่วนช่วยในการที่จะเปิดเกมเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนเลี้ยงสองด้านเกื้อกันมันต้องเกื้อกันทั้งนั้นส่วนใหญ่เพราะว่าคำเวสต์วอร์เฟนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเรานึกภาพแบบซันฟานเดี๋ยวยุคนี้ก็ไม่ค่อยใช้อย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเริ่มแต่อย่างอเล็กซ์สมิธปีนี้โอเคปีที่ผ่านมาใช่เพราะเลยโดนมองโดนหยามครับว่าจะเป็นคนแบบที่ได้แค่นี้ใช่แค่นี้ดึงดังเขาเรียกว่าเป็นถ้าเขาจะแบบโดนพูดว่าเป็นพวก manage game จะโดนเหมือนกับยามหน่อยๆ เป็นแค่คือตัวเองแขนไม่ได้เท่าไหร่หรอกแล้วก็คว้างสั้นๆคว้างอะไรคือ West Coast Offense เนี่ยมันจะเป็นเกมที่
บางทีมก็ต้องโค้ชเนี่ยต้องมาจากสายนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมนักกีฬาอเมริกันนะผมว่าอย่างบางฝ้าเนี่ยสมมุติว่าเขาถนัดเบสโค้ชก็จะมาเกือบตลอดเลยนะอย่างซันฟาก็จะมาทางนี้กรีนเบย์โค้ชไปอยู่ซีแอตเทิลคือต้องดูว่าสายของโค้ชยังไปสายนั้นก็จะเป็นพวกบิลวอลช์ไมค์โฮมเกรนไมค์ชานาแฮนซึ่งบางคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรเหรอมันก็มาจากเป็นเพราะว่าพอเขาโตมไปแบบนี้พอเขาย้ายอยู่คุมทีมอื่นเขาก็เอาระบบแบบนี้ไปใช้มันอาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวผู้เล่นแสดงว่าการมี West Coast Offense เนี่ยคอร์เดอร์แบ็คจริงๆไม่ต้องมีพลังแขนที่ดีมากผมว่าใช่ส่วนหนึ่งแต่สมองเนี่ยต้องดีแล้วก็ต้องไวไวใช่อย่างสมัยก่อนนะครับโจมอนทาน่าผมว่าเขาไม่ได้มีคนยกย่องว่าพลังเขาสุดยอดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเขากลายเป็นสุดยอดคอร์เดอร์แบ็คได้เพราะว่าระบบดีด้วยและตัวเขาเองมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยปีกเขาอย่างตำนานอย่างเงี้ยเจอร์รี่ไรอะไรต่างๆคือส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตกับสมองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมและตัวเขาเองก็เก่งแต่ยุคนั้นผมว่าถ้าเผื่อเป็นWest Coast เนี่ยถ้าเผื่อคนจบ BYU เนี่ยจะมีจะสบายเพราะ BYU เนี่ยรัน West Coast อยู่ไทเดสเมอร์สตีฟยังอะไรพวกเนี้ยยกเว้นมอนทาน่านี่มาจาก Notre Dame ใช่จะไม่ได้รัน West Coast มาก่อนก็นั่นเป็นแบบพื้นฐานจริงๆแล้วมันก็จะมีอย่างช่วงหลังมี Wildcat Offense Wildcat ก็คือจริงๆแล้วนะครับเขาจะเอาคอร์เตอร์แบ็ค2คนมายืนด้วยกันแต่ว่าเนื่องจาก NFL เนี่ยคอร์เตอร์แบ็คแพงครับเขาไม่อยากให้มันเสี่ยงที่มันจะอะไรเงี้ยเขาก็ไปฉีกไปอยู่ด้านริมเผื่อแบบโอกาสเจ็บตัวมันจะน้อยหน่อยแล้วเอาตัววิ่งมาแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแผนที่แบบเป็นเรียกเป็นกิมมิกเล่นบ่อยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาจับทางได้แล้วก็เมียไม่เห็นก็คือทีโบนอฟเฟนก็คือทีมทีโบที่เขาเอามาเล่นลงมาเพื่อจะแบบเล่นเองคอร์เตอร์แบ็คเล่นเองคือไม่รู้จะทำอะไรใช่คือเราเดาไม่ถูกว่าทีโบจะทำอะไรต่อไปจะคว้างหรือว่าจะวิ่งแต่มันประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยก็คือเป็นระบบแบบที่เขาเรียกแบบ spread offense หรืออะไรนี้ครับ spread offense ก็เป็นแบบหนึ่งในเพย์ถือที่เคยใช้คือวางเรียงกันให้หมดแบบเรียงหมดเลยครับตัววิ่งแทบไม่มีเลยแล้วก็ไปยืนกันทั้งแผงเนี่ยแล้วมีคนตัวแบบอยู่ข้างหลังมันทำให้กองกลางไม่ออกเลยเขาต้องไปยืนกระจายดักรองพวกกลัวปีกแม่งเพียบเลยวางแล้วเขาเรียกพวกนี้ต้องเก่งโหนี่ดูกันขนาดนี้เลยนะก็ดูกันจนก็ส่วนหนึ่งครับคือมันก็ต้องแต่ว่าถ้าเรามาพูดแบบเป็นวิชาการอย่างเงี้ยครับมันจะไม่สนุกกีฬามันควรจะบอกว่าเราดูไปเพลินๆแล้วเราก็แทรกไปตรงนี้ว่าคืออะไรอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่จริงๆก็คือว่าสมมติเราบอกว่าออฟเฟนส์เนี่ยจริงๆเราก็คือได้สรุปก็คือมันจะต้องมีปีกมีปีกในแล้วก็มีตัววิ่งมี11คนแล้วก็มีตาอ้วนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเค้ามีเรียกว่า5คนคือออฟเฟนซีฟไลน์แมนซึ่งตำแหน่งพวกเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเหมือนกำแพงบ้านเลยใช่ถ้าไอ้5ตัวนี้เก่งอ่ะคอร์เตอร์แบ็คธรรมดาหน่อยแต่ว่ามันมีเวลาในการคว้างมันก็พอได้ถ้าโคตรแบบเก่งแค่ไหนถ้าออฟเฟนซีฟไลน์แมนรั่วนะครับน่วมพังดูเจคัตเลอร์สิตอนที่ทีมบุกกับทีมรับเนี่ยมันมายืนยันกันแล้วกำลังจะขึ้นสนับขึ้นมาเนี่ยทีมรับรีบเวลานอกได้ใช่ไหมทีมรับถามเวลานอกได้คือทีมรับขอเวลานอกได้ได้ทั้งคู่เนี่ยได้คือที่ถามเพราะว่าเหมือนกับว่าเคยเจอครั้งหนึ่งไม่ใช่ยุคนี้น่าจะเป็นยุคคุณสุภพรเนี่ยที่แกมาอธิบายว่ามาจากกิจกรรมมันเปลี่ยนตลอดบอกว่าเหมือนกับว่าทีมรับเห็นแล้วแบบเฮ้ยมึงทำอะไรวะกูขอเวลาหน่อยใช่ไหมเพื่อแบบให้หยุดก่อนให้มันทำอะไรบางอย่างที่อ่านเกมไม่ออกจะรับยังไงล่ะเออเด้อพอแกอธิบายอย่างนี้เฮ้ยมันน่าสนุกว่ะเพราะว่ามันเป็นการวัดสมองก็มือก็เหมือนกันนะครับเกมบุกลงมาเฮ้ยมันไม่เข้าท่ามันรู้เรานี่ว่ามันจัดอย่างนี้ขอเวลานอกเพื่อไปแก้ใหม่หรือว่าถ้าคนตัวเก่งเพย์ต้าแมนนี่ของจัดอย่างนี้นะเข้าไปตะโกนแผนเปลี่ยนเก็บไอ้ตัวนี้ก็จะชี้เจ็บไอ้ตัวนี้อ๋อเหรอครับมันจะแก้กันมันเหมือนการเล่นแบบมันสงครามครับผมยังไม่ออกเลยว่าบาลานซ์ระหว่างโค้ชกับโค้ชได้แบบประมาณไหนคืออันนี้คือถ้าบอกเป็นได้แมนนี่คือมันเป็นคนเดียวไม่หรอกคือโค้ชยอมด้วยโค้ชยอมทุกคนเพราะว่าพวกนี้เหมือนเอาโค้ชเกมบุกลงไปในสนามด้วยแต่ว่าก่อนเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีที่ปรึกษาที่เขาดีอย่างเขาให้เครดิตทอมโมมาตลอดนะครับอาจารย์เขาเนี่ยว่าเป็นคนที่คอยเกลาเขาคือการเตรียมพร้อมให้กับเขาครับคือเพตันคนทำกันบ้านเก่งมากคือก่อนที่เขาจะลงสนามแล้วเก่งขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเขาอะไรมาเขาทำกันบ้านมาตลอดว่าเขาจะรู้ว่าทีมรับทำอะไรยังไงเงี้ยคือกีฬาเมกาเป็นกีฬาเทคโนโลยีแล้วเขาก็ศึกษาทีมตรงข้ามเนี่ยว่ารับยังไงด้วยถ้าสมมติมาแบบนี้สมองก็จะคิดเหลี่ยมละอ๋อมันจะต้องมาเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นเพลย์แบบเป็นปรินท์เอาที่เขามานั่งดูการศึกษากันมันจริงมันลึกมากแสดงว่าในปัจจุบันนี้เพตันนี่คือคอร์เตอร์แบ็คอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมไม่ใช่เสียต้นแล้วกันเอางี้ถ้าคอไม่เจ็บอ่ะก็อาจจะเป็นคอร์เตอร์แบ็คมือต้นเพราะเบรดี้ก็อยู่ในลีกเดียวกันก็คือมันเป็นเทียร์ดูบีตอนหลังก็ขึ้นมาได้คนดูบีสามคนผมว่าเป็นคอร์เตอร์แบ็ค
คือในกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วเนี่ยควอเตอร์แบ็คเหมือนดาราพระเอกแต่ว่าหนังจะไม่สนุกเลยถ้าคุณไม่มีตัวประกอบที่ดีๆในทีมนะพระเอกดังแค่ไหนแต่ถ้าทีมงานห่วยโปรดักชั่นไม่ได้เรื่องก็เจ๊งแต่ถ้าเทียบกันแล้วถ้าถามผมนะผมว่าด้วยสรีระเนี่ยรูบรีเนี่ยน่าจะดูดีกว่าทั้งหมดเพราะว่ามันเตี้ยมันยังกว้างไม่กระจายเพราะจริงๆพวกนี้เวลาไปยืนอยู่หลังออฟเฟนซีฟไลน์แมนมองไม่เห็นนะถ้าอย่างเพตันอย่างเบรดี้เนี่ยยืนอย่าง64 65อย่างเงี้ยก็มองเห็นแต่บรีฟไปยืนนี่แบบหมวกกันน็อกบังแนวแล้วแบบใครเหลออยู่ข้างหน้าใครเหลออะไรเงี้ยก็มีเนี่ยกลับไปที่ออฟเฟนซ์ก่อนอย่างไอฟอร์เมชั่นก็จะเป็นเกมวิ่งคือเขาจะยืนเรียงกันเป็นรูปแบบเป็นตัวไออ่ะไม่ใช่ไอแต่คนชอบฝากบอกว่านี่เหมือนตามันคือไอก็คือจากออฟเฟนซีฟไลน์ก็ยืนเรียงตรงกันไปเลยก็มีเขาจะแบบฟูลแบ็คฮาล์ฟแบ็คก็จะเป็นพื้นแบบพื้นฐานบางส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิ่งเพราะว่าเขาจะมีเอาตัวไอตัวที่อยู่ด้านหน้าฟูลแบ็คเนี่ยคอยบล็อกให้ตัววิ่งวิ่งตามแต่บางทีมันอาจจะมีพลิกโผหลอกจะวิ่งแล้วก็มีคว้างมาแต่น้อยคือเราก็จะพอรู้เขาจะวิ่งแต่เขาไม่รู้จะวิ่งช่องไหนมันจะสนุกก็จะเดาไม่ได้ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องคนดูเนี่ยอารมณ์ของคนดูเราคงไม่ไปลงลึกว่าเขาจะมามุดรูไหนเราคิดอย่างเดียวแค่มาได้ถึงเส้นเหลืองก็พอแล้ว มันจะไปยังไงก็ไปให้ได้คือมันจะตื่นเต้นในพอช่วงหลังเทคโนโลยีมันเข้ามามีเส้นเหลืองครบ10หลาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแค่ถึงแล้วไอ้ถึงอีกหน่อยนึงเราวิ่งตอนเด็กๆเราเดานะเพราะเราไม่มีเส้นดูมันตอนแต่เทคโนโลยีผมไม่อ่านมาแพงกันนะครับช่วงเศรษฐกิจใช่ครับไอ้ช่อง CBS เนี่ยเขาบอกว่า CBS บางเกมเนี่ยช่วงเศรษฐกิจพังเนี่ยไม่ทำพอผมไปได้ข้อมูลบอกว่าหลายแสนเป็นหลักล้านอ่ะใช่ผมอ่านในแอนชิวเป็นอีเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยใช่เพราะว่าช่วงเศรษฐกิจพังเนี่ย CBS เนี่ยต้องถอดเส้นเหลืองออกในหลายคู่ขณะที่ Fox เนี่ยจะยังลงทุนกับเส้นเหลืองอยู่ไม่น่าเชื่อแค่ตีแค่เส้นนั้นว่าแต่มันเนียนจนผมนึกว่ามันเนียนใช่มีบางคนถามผมนะว่ามันเขาลากในสนามเหรอเออมันเนียนจริงๆนะเก่งมากเลยถือว่าคนอเมริกันเนี่ยเขารู้จักการสร้างเอนเตอร์เทนนะครับให้กับคนดูได้ตลอดเวลาใส่ลูกเล่นใส่กิมมิคแล้วตอนหลังก็ไม่มีกล้องแบบอันนี้ได้อันนี้ต้องกล้องที่ลันอยู่บนฟ้าอันนี้ต้องขอขอบคุณลีกอันนึงชื่อ XFL ซึ่ง WWEไอ้มวยปั้มอ่ะมันตั้งลีกมันปีเดียววินส์แมคแมนอะไรพวกเนี้ยตั้งปีเดียว XFL เนี่ยนะแล้วก็มีที่ต่างกับ NFL คือมันมีกล้องวิ่งมันเนี่ยในที่สุดพอลีกมันเจ๊งปุ๊บ NFL มีไอ้นี่มาด้วยวิ่งตรงฟ้าเนี่ยมันก็จะมองเห็นภาพเหมือนนกบินอยู่เดี๋ยวกลับไปออฟเฟนส์ก่อนเมื่อกี้ก็เรามีปกติแล้วถ้าเผื่อเรามีทั่วๆไปก็คือควอเตอร์แบ็คเนี่ยเราจะรับลูกมาชั่วโมงครึ่งจะ5โมงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคุณต้องย้ายไปไงต่อเดี๋ยวจะให้ได้เสร็จก็ควอเตอร์แบ็คต้องนับกับเซนเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับคือจะต้องรู้จังหวะกันว่าเราจะดึงบอลจังหวะไหนเพราะบางทีแค่พัดแรกก็มาละคือเซนเตอร์เนี่ยจะต้องรู้เป็นคนที่จริงๆเขาจะบอกมีการ์ดที่จะอยู่ข้างเซนเตอร์ที่เป็นคนตีเฮ้ยสแนปตรงนี้นะมันจะต้องมีแผนอะไรที่หลากหลายที่ลงลึกไปอีกเยอะแต่ถ้าสมมติเราจะดูแค่เอาสนุกอย่างเดียวเนี่ยเรารู้แค่ว่าพอปุ๊บพอจะแบกขึ้นมาปั๊บเขาจะคว้างหรือจะวิ่งคือการบุกมันคล้ายๆกับเล่นเกมใน RTS ก็คือว่าเราจะใช้รถถังวิ่งเข้าไปหรือว่าใช้เครื่องบินคอร์ทแบ็กนี่เป็นเหมือนกับแม่ทัพที่จะสั่งการจะถามว่าไอ้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีไหมใส่กล้องใส่ไมโครโฟนเขาใส่กันไหมใส่ไมโครโฟนเพราะว่าโค้ชเนี่ยจะพูดเข้ามาในหูเขาจะเรียกแผนไหน อะไรยังไงแต่ว่าจะได้แค่คนเดียวนะคอร์ทแบ็กNFL จะอนุญาตแค่คนเดียวอ๋อเป็นกฎเลยแหละครับใช่ครับแล้วส่วนทีมรับก็จะเพาะกองกลางก็จะได้แค่คนเดียวจะแบบจะมามั่วลงมาที3ใบไม่ได้เขาจะมีคนที่คอยดูแลในส่วนโดนจับได้นี่สวยแต่ทีมเดียวในลีกซึ่งโค้ชติดต่อกับควอเตอร์แบ็คด้วยการพูดว่ามึงอย่าเปลี่ยนแผนกูคือโค้ชเพราะว่าควอเตอร์แบ็คชอบเปลี่ยนแผนมันบอกว่าเฮ้ยมึงเปลี่ยนแผนกูนะมึงอย่าเปลี่ยนแผนกูนะนี่โค้ชถ้าไม่มีประโยชน์เลยคนเก็บสำหรับเพจท่านในสมัยเก่าเรียกเอาเรียกแผนตลอดเดี๋ยวกลับไปนี่ก่อนเพราะนั้นพอเราไม่นับบางทีเราไม่นับเราไม่มาเอามือมาจ่อตูดกลับไปนี่ก็คือจะมีอีกอันนึงเรียกว่าช็อตกันใช่ครับช็อตกันก็คือถอยออกมาประมาณสัก3ก้าวจากหลังเซ็นเตอร์ซึ่งโค้ชบางคนเนี่ยไม่ยอมใช้แผนนี้เลยอย่างสมัยก่อนผมไปอ่านมาไมค์ฮุมเกนเนี่ยเพราะเขากลัวว่าไอ้จังหวะสแนปเนี่ยบอลมันจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาทำให้เกิดโอกาสฟัมเบิ้ลเพราะหลายครั้งที่แบบความโดดมันแล้วเนี่ยหลุดออกไปหลายแต่ไม่เห็นในเกมนะบ่อยเยอะครับบอยเนี่ยบ่อยมากเลยซีซั่นที่ผ่านมาโลโม่เนี่ยหลุดกับเซนเตอร์ตลอดคือบางทีเนี่ย
โรโม่กำลังมองนู้นมองนี้เซนเตอร์มันสแนปมาละแล้วก็เกิดความผิดพลาดไม่ชัวร์ไงใช่ไม่ชัวร์คือเซนเตอร์จริงคือตำแหน่งทุกตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องซิงกันหมดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราจะไม่ค่อยเห็นแต่พอมันพลาดแล้วรู้สึกมันพลาดได้ยังไงทั้งนั้นแต่เป็นเพราะว่าคนอื่นๆเขาทำเนียมาตลอดนะครับมันทำดีพอคนเดียวปุ๊บมันเด่นใช่มันจะเด่นขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าช็อตกันซึ่งทีมที่ใช้ทีมแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคาวบอยด้วยซ้ำถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าซันฟานเนี่ยแหละคาวบอยนะนี่เป็นคาวบอยยุคของทอมแลนดี้อะไรยุคนั้นคือใช่ใช่ทอมแลนดี้เพราะเมื่อก่อนทอมแลนดี้เป็นโค้ชทีมบุกให้กับใครสักคนเนี่ยของมหาวิทยาลัยด้วยพวกนี้ผมจำไม่แน่ชัดแต่ว่าคาวบอยเนี่ยจะเป็นรู้สึกจะเป็นต้นตำรับแผนเนี่ยแล้วก็ฮิลแมรี่ลูกนี้ที่เขาเรียกกันโรเจอร์สตอร์แบกแล้วก็ข้อดีบางคนบอกมันดียังไงคือทำให้เขาจะแบบมองเห็นมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรายืนชิดกำแพงเนี่ยมันก็ยังมองภาพมันไม่ค่อยชัดเราก็ถอยห่างจากกำแพงมาเราก็จะเริ่มมองซื้อเวลาได้ยังภาพเกมใหญ่กว่าแล้วก็สมมุติกว่าคู่แข่งก็จะเข้ามาถึงตัวมาจะช้าอีกเสี้ยวนึงเราก็จะคว้างในบอลไปได้เมื่อกี้คุณอภกรพูดถึงเฮลแมรี่ก็เลยกลับไปที่เฮลแมรี่ก่อนเฮลแมรี่ก็คือการอ้อนวอนขอพระแม่มารีให้ช่วยเราคือตอนนั้นนะโรเจอร์สแบกเขาคว้างให้กระดูพีซันนะจะไม่ผิดรับเป็นทัชดาวน์แล้วก็นักข่าวมาถามว่าคิดยังไงกับลูกนั้นเขาบอกอ๋อไอ้ลูกเฮลแมรี่นั่นเหรอเขาจะพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นจุดกำเนิดทำไมเราเรียกถึงว่าเฮลแมรี่คนที่ดังอีกอันหนึ่งก็คือดักฟลุตตี้เล่นให้บอสตันคอลเลจแล้วก็คว้างลูกเนี้ยเพราะดักฟลุตตี้นี่ถ้าเกิดใครเคยเห็นคือตัวเท่าหมดเท่าสูงเท่าคนไทย170หน่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาคว้างในบอลที่สร้างตำนานให้เขาเลยนั่นแหละที่มันเป็นต้องทำให้ตัวเองสามารถไปอยู่ในตอนนั้นเล่นงานจิมมี่จอห์นสันใช่เล่นให้แมนนี่มีไมมี่หมายถึงไมมี่เฮอริเคนนะไม่ใช่ไมมี่ดอลฟินแล้วมาพูดถึงทีมรับกันบ้างทีมรับทีมรับจริงแล้วพื้นฐานมันก็จะมีอยู่แค่2อย่าง3 4 4 3ก็คือแถวหน้าแถวที่จะปะทะกับชาวบ้านเขาคือเขาอเมริกันไม่ต้องการเรียกให้มันแบบเต็มๆอย่างสมมติว่าฟุตบอลอังกฤษใช่ไหมครับ5 3 2 1อะไรเงี้ยอเมริกันเนี่ยก็ถือว่าเราเรียกแค่2ตำแหน่ง7 คนแรกไอ้ที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปคำนวณเองเนี่ยมันมี11คนนะ4 3ก็โอเคไอ้ตัวที่เหลือมันก็ข้างหลังเด็กอะไรแค่นั้นเพราะฉะนั้นอย่าง 4-3 นี่คือคุณต้องมี defensive lineman อีก4คนด้านหน้าอันนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าพิตเบิร์กไม่เล่น แล้วก็3ตัวคือมันจะต้องอยู่ที่ทรัพยากรด้วยครับในทีมก็ต้องมองว่าเฮ้ยทีมเรามีพวก defensive lineman เยอะๆเราก็เล่น4ตัวละกันบางทีมเขามีกองกลางเก่งๆเยอะครับบางคนปรับ defensive end นี่คอยไล่คอร์เตอร์แบ็คได้ไปเล่นเป็น outside ขยับไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันมีอยู่เทรนด์อยู่ช่วงใหญ่ครับที่แผนของพิสเบิร์กเนี่ย 3-4 ที่ใช้กันเยอะมากเพราะมันได้แชมป์เยอะแล้วคนก็แห่กันมาเขาบอกว่าลีกเนี่ยในแฟลเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นพวกลีกก๊อปปี้เพราะไอ้ทีมไหนสูตรไหนประสบความสำเร็จมันก็จะลอกกันมาทั้งลีกว่าไอ้แผนนี้ได้ผลนะเราก็จะใช้อันนี้เยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับดราฟด้วยนะใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าทีมบุกเนี่ยมักจะเป็นพระเอกแต่มีทีมรับไหนไหมที่แบบมันดังที่จนทีมเนี่ยนะทีมรับดังกว่าทีมหรอพิสเบิร์กไงช่วงพิสเบิร์กนี่คือแบบจริงๆแล้วจะมีหลายชิโกแบร์ในยุคที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมรับทำให้ทีมเป็นแชมป์ก็ว่าได้คือแบบเสียตังค์เลยนะก็ไวกิ้งยุค70แล้วมีเลเว่นเมื่อปี2000เนี่ยที่คนแบบธรรมดาสุดๆไม่ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์คือทีมรับคนเหมือนกันจะบอกว่าทีมรับเอาไว้เป็นแชมป์เกมบุกไว้ขายตัวคือเกมบุกมันสร้างเอนเตอร์เทนทำให้คนดูสนุกแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณได้30ไอ้ฝั่งนึงเขาได้40มันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าสมมติทีมรับคุณเสียแค่7แต้มยังไงทีมบุกมันห่วยๆมันต้องมีสัก10แต้มมีอะไรเงี้ยชนะเขาเรียกว่าเป็นอังลีเกมคือแบบเกมทุเรศทุเรศแต่คุณก็ชนะได้มาเรื่อยๆเพราะทีมรับคุณเหนียวแต่นี้ก็แอพพลายไปถึงบาสเกตบอลด้วยนะใช่เพราะว่าไอเหมือนพวกชอบชุดไกลสมัยก่อนเรจจี้มิลเลอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเกิดกระตายด้วยไอลูกชุดถ้าเกิดคุณจะรอดก็ได้ตายก็เรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปย้อน3-4-3ก่อนบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจคือเมื่อกี้ที่คุณต้นบอกก็คือมันจะมีแถวหน้าซึ่งมันจะมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่า defensive back defensive end กองกลาง tackle แล้วก็ linebacker ใช่ครับคือถ้าเกิดเล่น 3-4 เนี่ย 3-4 อย่างคริสเบิร์กเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสเบิร์กก็คือเคซี่แฮมตันซึ่งมันเป็น nose tackle คืออยู่ตรงกลางเพราะนั้นเคซี่แฮมตันเนี่ยเวลาเจ็บแล้วเนี่ยขาดใจเสมอเพราะนั้นตอนที่คุณต้นไปดูซูเปอร์โบว์เนี่ยเราจะพบว่าเหนื่อยเชียวละเพราะว่าตรงเนี้ยอ่อนตรงนั้นเจ็บคือ nose tackle เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวอุดประตูน้ำครับคือตัวใหญ่ๆอ้วนบึกๆเลยอ่ะปักเข้ามาตรงนี้ทีเดียวอ่ะแล้วอีก2คนข้างหน้าข้างๆเนี่ยมันจะทำให้งานง่ายแต่ถ้าไอ้ตรงนี้มันยวบขึ้นมาปุ๊บมันยุบตรงกลางมันจะทะลวงเข้าไปเพราะว่าไอ้3 4เนี่ยกองกลางมันจะฉีกมาตรงนี้หน่อยครับมันจะออกมาตรงนี้หน่อยเพราะว่าตรงกลางช่องวิ่งเงี้ยเออสมมติเขาถ้าไม่อุดไว้ดีพวกออฟเฟนซีฟแล้วเขาแหวกได้มันก็จะเข้าไปได้
พราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราดราฟไม่ดีหรือไม่มีตัวดีๆที่เป็นน็อตไซเคิลเราไม่สามารถจะเล่น 3-4 ได้ก็ต้องพลิกไปเล่น 4-3 ไม่แต่ 3-4 ไอ้พวกนี้ก็คือมันจะมีเอาท์ไซด์ไลน์แบ็คเกอร์ที่เร็วๆแล้วก็คอยมาวิ่งตะปบของพิตต์สเบิร์กก็จะมีตัวดีๆอยู่ของตัวแต่ 4-3 เล่นเยอะกว่านะตอนนี้ตอนนี้ยัง 3-4 เยอะกว่า 3-4 ครับใช่ครับคือเทรนด์มีอยู่ช่วงนึงผมจำไม่ผิดรู้สึก20กว่าทีมเลยแต่ช่วงหลังอาจจะเริ่มปรับอย่าง Buffalo Bill เริ่มพอได้มาลูวิลเลียมก็เปลี่ยนก็กลับมาเป็น 4-3 แต่ก็จะยัง 3-4 ยังเยอะกว่าระบบนี้ตอนเราภาคเนี่ยเราก็ต้องเล่าอย่างนี้ได้ไหมก็มีบ้างครับคืออย่างสมมุติบางเพลย์ถ้าเกมมันไม่ตื่นเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ลงไปบ้างเนาะเพราะว่ามันจะทำให้คนดูได้เป็นความเก่งคนภาคเลยนะคือต้องเล่าเรื่องอื่นให้มันครับเล่นเกมมันขึ้นมาหน่อยนะเกมมันเหนื่อยจนเกินไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนนึงความที่เราดูเกมด้วยครับคือผมเป็นคนที่ดูเกมด้วยแล้วพอดีได้พูดกับมันด้วยมันก็เลยแบบว่ามันก็จะรักเคยดูมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยไอ้คนดูเขาอาจจะอยากรู้ตรงนี้นะอะไรใส่ไปซึ่งบางทีช่วงแรกๆผมทำงานเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นจุดอ่อนผมคือความล้นนะครับมันล้นเกินใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะเกินแต่ตอนหลังๆเนี่ยแบบว่าเอ้ยเราไม่ต้องเผ็ดเกินไปไม่ต้องหวานเกินไปดิเราพยายามให้มันกลมๆหน่อยแล้วหยอดลงไปอะไรเงี้ยก็พยายามปรับเรื่อยครับคือการทำงานเนี่ยผมว่าตลอดถึงจะทำมาเยอะผมยังไม่เคยคิดค่าแน่ค่าเป็นตัวท็อปค่าเป็นอะไรอย่างนี้หรอกผมคิดว่าถ้าส่วนไหนที่แบบเราปรับได้ครับปรับได้หรือว่าถ้ามันอยู่ตัวแล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องแก้เราใช่เราก็ไม่ต้องไปแก้แล้วก็เอาข้อมูลสอดเข้าไปเสริมเข้าไปซึ่งมันจะไม่เหมือนคนอเมริกันนะคนอเมริกันจริงแล้วข้อมูลเนี่ยจะน้อยเวลาฟังซาวจะรู้เลยเขาจะอยู่ในเกมตลอดเขาจะเพราะว่าเขาถือว่าคนอเมริกันเขาโตมาการดูพวกนี้อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลก็แบบข้อมูลมันอยู่บนจอใช่พวกนี้เขาจะมีทีมงานเยอะโอ้ยพวกนี้เขาจะมีแบบโอ้สถิติต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะมีคนวิ่งมาให้เขาตลอดแต่นี่ของผมเองเนี่ยหน้าจอนี้เศษกระดาษตรงนี้มันต้องมีอะไรแล้วการยากคือการเอาจับสถิติเนี่ยให้เข้าไปใส่กับเกมให้มันพอดีให้มันแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยตรงเนี้ยครับมันต้องพูดให้กับคนที่ไม่เข้าใจฟังด้วยไงโดยส่วนหนึ่งผมพยายามใช้คำที่เป็นภาษาชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคำว่ากองกลางเนี่ยเมื่อก่อนจะใช้คำว่า middle linebacker ผมก็เรียกรวมไปเลยกองกลางคนยังนึกอ๋อมันอยู่ตรงกลางกองหลังสมัยก่อนคือเขาจะดิเมนซีแบ็คนะครับสั่งเขาเอ้ยกองหลังเลยและตัวด้านหน้ามันจะต่างกับเวลาคนดูฟุตบอลนะครับกองหน้าต้องเพียวๆมันจะต้องแบบว่าไอ้นี่มันกองหน้ามันจะตัวใหญ่แต่ว่ามันจะให้คนดูอ๋อไอ้นี่เขาเรียกกองหน้าไม่ต้องไปเรียกแบบคือผมพยายามแบบสลับบ้างใส่ไอ้พวกนี้ลงไปบ้างทำให้คนดูมันแบบว่าเขาจะรู้สึกว่ามันจะเป็นศาสตร์เทคนิคเยอะเกินไปใช่เดี๋ยวย้อนก่อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณต้นพูดถึง 3-4 กับ 4-3 ผมจะบอกว่าตำแหน่งที่เป็น 4-3 เนี่ยถ้าเผื่อใครมองภาพไม่ออกเนี่ยมิดเดิลไลน์แบ็คเกอร์มันจะเหมือนเป็นฟิลตัวรับไว้กันก่อนจะถึงเซฟตี้มันตรงสุดท้ายมันจะเป็นเซฟตี้2ตัวสมมติถ้าตรงนี้มันยั่วปั๊บเนี่ยเพราะมันจะมีช่องระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคนเล่นระบบ 4-3 เนี่ยตรงที่เป็น MLB หรือมิดเดิลไลน์แบ็คเกอร์ที่คุณต้นบอกกลางๆเนี่ยจะต้องแม่นเพราะว่าถ้าหลุดแล้วหลุดยาวสังเกตว่าถ้าเกิดตรงนี้เวลามันหยุดยาวเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องที่ว่า เราบลิทคู่ต่อสู้คือโถมเข้าไปทั้งหมดถ้าเกิดใครเป็นแฟนสตีลเลอร์อย่างผมเนี่ยก็จะพบถึงการฆ่าตัวตายในเพย์ออฟที่ผ่านมาโดยการโถมก็ไปนึกว่าทีโบเพราะทีโบไม่มีอะไรไงเจอวิ่งเจาะปั๊บแพ้เลยแล้วดันใช้กฎใหม่ด้วยนะคือถ้าลูกนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงก็เลยย้อนไปที่กฎใหม่ของ NFL เรื่องโอเวอร์ไทม์ก่อนคุณต้นกฎใหม่ว่าไงครับคือบางคนยังสับสนไม่กระทั่งผู้เล่นในปีที่แล้วนะครับผู้เล่นของเดนเวอร์บรองโกยังนั่งคิดว่าเฮ้ยชนะแล้ววะจำได้นี่หว่ามันต้องบุกกลับ แต่ว่าถ้าบุกผลแรกแล้วเป็นทัชดาวน์ในเกมจบแต่ถ้าบุกผลแรกแล้วเป็นฟิลโกคู่แข่งได้สวนอีกทีอุ้ยมันยากไปหน่อยวะใช่คือถ้าเป็นคอลเลจเนี่ยจะให้สุดจะให้กันคนละหมัดคือบุกกันไปใครได้แต้มชนะแต่ถ้าเป็นเอฟเอลเนี่ยคือถ้าเกิดบุกกันไปได้ฟิลโกอีกทีมนึงมีสิทธิ์จะเอาคืนได้เกือบจะเป็นโกลเด้นโกลนะเกือบเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แฟร์ตรงที่ว่าสมมติเพลย์ออฟใช่ไหมครับแล้วอีกทีมนึงเสี่ยงหัวก้อยชนะปุ๊บแล้วบุกชนะไปเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมเพลย์ออฟทำไมเขาไม่คุณได้โต้ล่ะแต่ว่าถ้าคุณเพลย์ออฟแล้วคุณโดนทัชดาวน์คุณก็ต้องสมควรที่ต้องโดนมันจะได้ทำให้ฟิลโกเนี่ยมันยังมีความตื่นเต้นคือในจังหวะนั้นเนี่ยโทมัสปีของบองโก้เลยโดนตะคุบไปทั้งเส้น10เนี่ยผมว่าเดนเวอร์ก็อาจจะไม่ได้ทัชดาวน์ก็ต้องได้ฟิลโกแล้วก็พิสเบิร์กมีโอกาสสวนแต่พออันเนี้ยพอโดนทัชดาวน์ปุ๊บเกมเลยจบเลยแบบอย่างช็อกอะเพลย์เดียวเร็วมากเลยอะ
เพลย์เดียวเองเท่านั้นเองไม่แล้วช็อกแล้วมันทำให้เราเหมือนอยากจะตายด้วยนะเพราะว่าเราแบบมันไม่โอกาสแก้ตัวเลยแล้วไปดวงของใหญ่แล้วบุกทีโบบุกตั้งแต่เส้น80ตอนนั้นผมว่าเป็นแฟนสตีลแล้วรูปปากแล้ววาดแล้วเดี๋ยวมันต้อง3หนออกพันบอลต้องมาอยู่บุกใกล้ๆกลางสนามสตีลเลอร์โอกาสต้องชนะแล้วทีโบอยู่เส้นหลังๆเงี้ยแล้วเจอแบบบลิทซ์ของดิบละโบอย่างเงี้ยตายหมางูตายพะงูเลยโดนหมัดนั่งเข้าไปน้องแล้วปีนี้เอเนฟ่าเขาจะปรับกฎหมายว่าที่เคยใช้เฉพาะเพลย์ออฟมาใช้ในฤดูกาลปกติซึ่งบางคนก็วิเคราะห์อีกว่าเฮ้ยอย่างนี้เกมจะนานหรือเปล่าเวลาอเมริกันเนี่ยเวลาเป็นทองนะครับเกิดมันล้ำเวลาไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้คู่2เป็นยังไงเรื่องสปอนเซอร์จะต้องทำยังไงหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีการถกกันอีกแต่ว่าเอเนฟ่ามันดีอย่างนึงจบปีนึงเขามานั่งคุยกันอีกครับเฮ้ยปีนี้เราผิดพลาดตรงไหนปีหน้าเราแก้ใหม่ผมว่าคอมมิชเชนเนอร์นี่ดีนะคนนี้กูเดลเนี่ยดีนะเขาเป็นทนายเก่าครับคือผู้เล่นชอบหยามเขาบอกว่าคุณไม่เคยเล่นอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าผู้เล่นเองก็ไม่เคยเจรจาธุรกิจและธุรกิจเนี่ยเป็นล้านล้านนะเป็นหลายแสนล้านมากที่เขาคุยกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมว่ารูเจอร์กูเดลเป็นคนที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันบูมมากไม่แล้วโชคดีคือเมื่อนี้มันถึงคุยกันรู้เรื่องไม่งั้นลีกมันเกือบจะซัสเปนฤดูกาลไปแล้วนะที่ปีที่ผ่านเหมือน NBA ใช่ไหมใช่ NBA ก็ล่อไปตั้งนาน NBA ปีนี้ทำให้เจ็บกันชิบหายเลยเพราะว่าฤดูมันสั้นไงสั้นแล้วมันก็แข่งกันชับกัน3วันติดเงี้ยไม่เคยมีมาก่อนก็ไปแข่งกัน3วันติดก็เพราะนั้นบอสตันเนี่ยถึงบอกว่าตัวเองแก่มากไงเล่นแล้วถนอมตัวคือกลัวจะไม่รอดไปถึงเพย์ออฟไม่ต้องเข้าที่1ก็ได้ขอที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มานั่งห่วงเหรอเพราะว่าถ้าเผื่อกับวิดูคือชิงกันระหว่างซิกเซอร์กับเซลติกอยู่ในสายเดี๋ยวจะนอกเรื่องนอกเรื่องจะหมดเวลา5โมงเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวครับขออีกนิดนึงเมื่อกี้ไม่พูดถึงทีมรับไม่เอาละเปลี่ยนเรื่องเพราะเวลาน้อยอ๋อเรื่องการย้ายทีมครับเรื่องแมนนิงทีโบคือคุณต้นคิดว่าไงผมในส่วนตัวผมคิดว่าแมนนิงได้คือเดนเวอร์ได้แมนนิงมานี่คืออัปเกรดแบบสุดขีดใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จริงๆแล้วยอมรับแต่สมัยแรกๆนะผมไม่ชอบแมนนิงตรงที่ว่าเส้นทางเขาเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเด็กดีครอบครัวมีตังโดนดราฟคนแรกประสบความสำเร็จเป็นอะไรมาตลอดผมรู้สึกว่ามันสอนเราไม่ได้ไงชีวิตแต่สิ่งนึงพอผ่านมา10ปีแมนนิงสอนผมในเรื่องที่ว่าแมนนิงเนี่ยเป็นคนดีจริงๆคือไม่เคยมีเรื่องอันนี้เขาคือของจริงครับเป็นคนดีพูดดีแล้วก็ทำดีมาตลอดแล้วพอเขามาถึงในช่วงที่เขาอยู่ๆเนี่ยการบาดเจ็บคอเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่เจอกับนิวลินเซนด้วยซ้ำไปคือเป็นเจอการจะเจอพวกไอ้โดนลุมแล้วก็คอเขากรอบตอนนั้นนะครับแล้วเขาเจ็บแล้วเขาก็ทนเล่นมาตลอดจบซีซั่นค่อยผ่าคือตามสเต็ปแมนนิ่งเนี่ยจบซีซั่นผ่าก็เดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวเปิดฤดูกาลก็หายแต่ไปมาโอ้มันกลายเป็นว่าเป็นหนักมันหนักแล้วมันซ่อมไม่หายเงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมไม่เคยคิดนะว่าเพตันจะออกจากโค้ไม่เคยคิดจริงๆอ่ะแล้วยิ่งพอเห็นเจ้าของทีมโค้ไปต่อสัญญาด้วยนะตอนนี้เขาผ่ามาใหม่ๆผมคิดโอ้ชัวร์ยาวเลยแพงด้วยไปมาย้ายเฉยอ่ะซึ่งถ้าไปอ่านใน CNNSI ครับก็จะได้เห็นเส้นทางต่างว่าเพตันเนี่ยจะเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาเลือกเดนเวอร์เพราะอะไรหรืออะไรยังไงส่วนหนึ่งที่เขาเลือกเดนเวอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยเขาบอกว่าเขาพยายามจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเราอยู่กับที่อินเดียนาโพลิสเหมือนเดิมโอเคอากาศจะต่างกันหรือว่าเล่นนอกโดนมาจริงแต่เขาชอบกับจอห์นเอลเวย์จอห์นฟ็อกซ์เองเนี่ยก็เป็นคนที่รีครูทเก่งเคยสมัยก่อนเนี่ยผมไม่อ่านมาคือเป็นคนที่ดึงพวกเด็กจากคอลเลจเข้ามาได้ดีเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนติดต่อมเลยครับที่เพนต้าแมนนิ่งว่าเฮ้ยมาทำงานกับผมอย่างนี้แล้วเขาไม่บีบเพต้าหนึ่งครับคือให้เพตันได้ตัดสินใจแล้วก็วางองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมจ่ายให้เพตันเนี่ยมาลงตัวที่เดนเวอร์ได้คือเหมือนกับเพตันเขาสบายใจที่เขาทำงานที่นี่แม้ว่าถ้ามองถึงภาพนะครับถ้าเขาไปอยู่ซานฟรานนะโอกาสเป็นแชมป์เยอะกว่าเพราะซานฟรานชั่วโมงนี้กำลังท็อปมากเลยขายเขาก็ได้แบบอย่างเดียวแต่เพตันเหมือนกับว่าเขาอยากเลือกในสิ่งที่เขาสบายใจแล้วพอมาอยู่เดนเวอร์เนี่ยจากเดนเวอร์เต็งแชมป์ระดับกลางๆนะครับพุ่งปู๊ดขึ้นมาเป็นอันดับ2อ่ะตอนนี้เป็นเต็ง2ของเพตันแมนนิ่งนี่อยู่ในช่วงไหนของชีวิตแล้วช่วงจะเลิกเล่นละ37ตายแล้วโอ้ยอีกอย่างดีก็3ปีใกล้หมดอายุแล้วใช่ครับแต่เดนเวอร์ตอนนี้เหมือนกับว่าซื้ออนาคตเลยว่าเราคิดว่าภายใน3ปีได้เป็นแชมป์เพราะว่าจอห์นเอลเวย์ตอนเป็นแชมป์นี่ก็อายุมากแล้วนะโดนน่วมเลยหน้าแก่มาเลยมันจะเป็นแบบเอลเวย์หรือมันจะเป็นแบบน่วมแล้วในขณะเดียวกันมองในมุมนึงก็คือทีโบก็ต้องโดนกระเด็นไปอยู่เจ็ทใช่ครับแล้วในส่วนตัวผมคิดว่านี่ไม่ใช่การอัปเกรดของเจ็ทเลยที่การได้ทีโบไปก็เจ็ทเป็นทีมที่ตั้งแต่เรสแวนเข้ามาคุมจะเป็นทีมที่ลูกเล่นเป็นทีมที่แบบมีอะไรต่างๆเยอะมีเกรดมีนู่นมีนี่การใส่ทีโบเข้าไปมันก็เหมือนว่าเรามีต้มยำหม้อหนึ่งแล้วก็อยู่ๆเราก็อาจจะเพิ่มรสชาติอะไรเข้าไปอีกคือมันอาจจะไม่อัปเกรดแต่มันมีเสน่ห์
คือทีมเจสเนี่ยเป็นทีมที่ผมเชื่อว่ามีผลมีเสน่ห์แน่นอนแต่ผมเรื่องความสำเร็จผมอาจจะไม่ได้มีพัฒนามากมายแต่ถ้ามองในตลาดเลยครับตอนนี้ผมก็คิดว่าพวกเขาก็ไม่นอกจากเพต้าแมนนิ่งคนเดียวนะก็ไม่น่าจะเอาใครเข้ามาแล้วจะทำให้นิวยอร์กเจสเนี่ยแบบบูมขึ้นมาทีโบโยนเข้าไปคนเดียวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือบูมแน่แล้วทีโบเป็นคนที่จริงๆแล้วแค่เล่าเรื่องถ้าเล่าบางคนอยากสงสัยถามผมเหมือนกันนะว่าทีโบทำไมคนรู้สึกชอบเหลือเกินมากคลั่งถ้าเล่าเรื่องทีโบเนี่ยก็ประมาณแบบชั่วโมงนึงยังได้เลยคือพูดผมสรุปง่ายๆว่าเขาเป็นคนดีแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครเชื่อเขาดีขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆแล้วคนมาแกนเป็นคนที่ยกย่องคนแบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยวันอีสเตอร์ใช่ไปกล่าวเขาไปพูดในงานวันอีสเตอร์คนมาหมื่นคนนะครับมาที่โบสถ์กลางแจ้งบางคนทิ้งโบสถ์ตัวเองที่ไปประจำนั่นเยอะนะประมาณ15,000เขาบอกว่ารถชัตเทิลบัสต้องคอยรับส่งคนจากลานจอดรถนะครับเป็นหลายสิบคันเลยมาฟังทีสปีชตรงทีโบใช่แค่ทีโบมาพูดเนี่ยเพราะทีโบเป็นคนเคร่งศาสนาใช่เวลาเขาเขียนตาเนี่ยเขาจะเขียนบทของในไบเบิลแล้วต่อพอขึ้นเอฟแฟร์เขาห้ามเขียนแต่พวกนี้เขากลัวเป็นสปอนเซอร์ครับไม่เขียนแล้วเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วและอีกอย่างนึงคือทีโบเป็นคนที่เชื่อมาศาสนาแล้วเขาไม่อายที่เขาจะพูดคือบางคนอาจจะรู้เอ้ยเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ว่ะคุณเชื่อมั่นตรงนี้แล้วคุณไปพูดอะไรเหมือนโชว์เหมือนโชว์แล้วเขาเป็นคนที่เขากล้าที่เชื่อมั่นถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะสอนคนตลอดแล้วคนนึงก็เลยรักเขามากคือลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยโอ้แล้วเป็นคนที่ยังสิงอย่างนึงเป็นจุดขายเป็นคนที่เชื่อมั่นกับผู้หญิงนะผมว่าเขาไม่ใช่เกย์นะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวส่วนตัวเขาเองไงตัวเขาเองเขาอาจจะตัวเขาเองไม่สิงแล้วก็ได้อะแล้วทีโบเนี่ยผมนิดนึงก็คือทีโบเนี่ยมันมีคนที่เขาติชมกันไม่ใช่ชมมาเตียก็คือทีโบเนี่ยเติบโตมากับออฟเฟนส์ของเออร์เบิร์นไมเออร์ซึ่งมันไม่ใช่โปรสไตล์แล้วก็เมคานิกของทีโบเนี่ยห่วยแตกแขนก็ไม่มีแรงด้วยแล้วนี่คือทีโบนอกจากความเป็นคนดีของเขาเนี่ยจุดเด่นของเขาที่จะช่วยได้ไหมพวกเขาปรับไม่ได้นะผมว่าถ้าปรับได้คงได้นิดเดียวไม่เยอะแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือทีโบเป็นคนหัวไม่แข็งนะครับไม่แอคไม่คิดว่าข้าจะต้องเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยโก้ใช่ให้ผมเล่นทีมพิเศษหรือมีข่าวว่าจะให้เล่นทีมพิเศษเขาก็บอกเขาจะเล่นให้เขาลงไปในเพย์สักไม่เท่าไหร่เขาก็จะเป็นคนที่แบบพูดเพื่อทีมมาก่อนเป็นคนที่คิดดีพูดดีมาตลอดเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเด็ดได้เพราะว่าอย่าลืมว่าโค้ชเกมบุกของเจสคนปัจจุบันเนี่ยโทนี่สปราโนเขาเป็นคนที่เอาระบบไวแคทที่เคยเล่ากันก็จะเหมาะกับทีโบไอ้แบบลูกเล่นอะไรเงี้ยครับชอบใส่กิมมิคลงไปในเกมบุกผมว่ามันแล้วมาเฮดโค้ชเนี้ยเฮดโค้ชเป็นคนที่คิดนอกกรอบครับเลสแบรนด์ผมว่ามันจะเหมาะกันได้คือเอาไอ้สิ่งต่างๆที่มันแบบดูแบบตลกอ่ะหรือว่ามีเสน่ห์มาเทรวมมาอยู่ที่นี่นิวยอร์กแต่ปีหน้าเจสจะเป็นทีมที่จะน่าดูในส่วนนี้แต่จุดนึงคือเจสจะต้องหาความสามัคคีในทีมให้ได้ก่อนปัญหาคือพอมันเอาคาแรคเตอร์เข้ามาเยอะเนี่ยต่างคนต่างคิดว่าคาดแน่แล้วชอบพูดผ่านสื่อกันใช่ ไม่คุยกันเองแล้วมีแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อเยอะครับคือคนบริการเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดอย่างนี้นะเวลาใครเขาให้สัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าผมพูดแต่บางคนเจสบอกว่าเป็นแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชอบเป็นอย่างเงี้ยไปแอบแทงหลังเพื่อนนะอ่ะเรียกกลับไปหมดเรื่องทีโบแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเซนได้มีคดีเรื่องบาวตี้ก็คือนักล่าหัวอัดฉีดผมจะเรียกว่าอัดฉีดแบบโยนตังค์บอกเฮ้ยเล่นนั้นเจ็บเอาตังค์ไปก็คือกะทำร้ายคู่ต่อสู้อันนี้เคยได้ยินตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะตัวควอเตอร์แบ็กที่เป็นอะไรที่เป็นเข้าขั้นเทพที่นานแล้วเลิกเล่นไปนานแล้วของซานฟรานซิสโก 49ers โจมันทาน่าวันทาน่าก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเชื่อเลยว่าทีมเนี้ยจำชื่อทีมไม่ได้ทีมเนี้ยคือเขาไม่เล่นเกมเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะผู้เล่นเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับคือเขาจะมีโยนลงขันกันไว้ร้อยเหรียญนั่นร้อยเหรียญแล้วปุ๊บๆเงี้ยแล้วแต่มันจะเล่นๆกันเองครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองสมมติทำให้นั่นเจ็บหรือว่าอินเตอร์เซปได้ได้ไปได้เทแต่ว่าอันนี้มันประเด็นใหญ่คือโค้ชเป็นคนบอกเองแล้วเอาเงินที่จะค่าปรับไปลงกองกลางเงี้ยครับหมื่นเหรียญอะไรเงี้ยสัปดาห์นี้เอาไอ้เนี่ยใช่เอาไอ้นี่แบบบอกว่าถ้าเองเอาให้เขาหามได้เอาเงินรางวัลไปส่วนนึงซึ่งมันล้ำเส้นนะครับมันล้ำจนมันกลายเป็นคดีอาญาใช่เพราะมันเหมือนการตั้งค่าหัวทำร้ายร่างกายคนเลยนะเนี่ยไม่แล้วแบบต้องฟังล่าสุดที่เทปออกมาให้เล่นที่หัวมันเอาหัวมันหลุดอ๋อนี่มีหลักฐานแล้วเหรอมีพูดแบบว่าเนี่ยเอามือยัดคางเองอ๋อนี่ไม่ข้อสงสัยแล้วนะนี่คือตัวเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าผมว่าส่วนนึงนะอารมณ์ไหมครับมันเป็นอารมณ์ที่มันแบบมันต้องคือแบบเขาเรียกมันเอเนจีมันปั๊มปิ้งอ่ะคือแต่จริงๆแล้วผู้เล่นนั้นลงไปในสนามเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังค์เว้ย
พันเหรียญเดี๋ยวจะต้องเล่นมาตรงคือลงไปทุกคนก็อยากอัดให้มันหนักอยู่แล้วอะแต่ว่าไอ้การก่อนเลยไปลงเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปพูดอย่างนี้ไปสอนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเอ็นเอฟฝากคนนึงในเรื่องตอนนี้กำลังโดนฟ้องเยอะเลยอะพวกเด็กเก่าที่เลิกไปฟ้องเรื่องของการชาติเรื่องอะไรเงี้ยความปลอดภัยมันก็เลยเป็นระบบเป็นเรื่องใหญ่มากครับใช่เพราะตอนนี้คดีเก่าๆที่คนที่เลิกเล่นไปแล้วมีปัญหาเรื่องสมองเยอะมากฟ้องร้องหลีเรียกค่าเสียหายเลยต้องป้องกันนี้ความสวยอีกอันนึงก็คือว่าเนื่องจากไอ้โค้ชคนนี้ชื่อเกรกวิลเลียมส์เนี่ยดันไปเซ็นสัญญากับเซลุยแรมส์แล้วเซลุยแรมส์ก็คือเจฟฟิเชอร์เป็นโค้ชคนใหม่ซึ่งมันจะสร้างทีมใหม่แล้วดันรีครูทคนนี้มาแล้วก็เลยเป็นผลกระทบว่าไอ้ห่านี่ยังไม่ทันได้เริ่มเกมเลยมันก็โดนซัสเปนคือน่าจะตลอดชีวิตอ่ะไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็เลยต้องรันไปคอมมิตี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับคือผมว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องปลดส่วนหนึ่งถ้าเป็นโค้ชคนอื่นนะครับก็อาจจะปลดไปแล้วแต่ฟิชเชอร์เนี่ยเขาสนิทนะครับคือฟิชเชอร์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเกมเลียมเก่าที่วิลเลียมเนี่ยไปอยู่กันได้เพราะว่าสนิทกันแต่ตรงนี้มันอาจจะแบบสักพักหนึ่งจุดหนึ่งที่มันลงตัวนะผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องปลดเพราะมันคงไม่ได้เขาคงไม่ได้กลับมาแล้วต้องให้กลับมาใหม่นะครับเขาก็แบบจะให้พูดอย่างเดิมไม่ได้แล้วไงมันสไตล์เขาอ่ะก็เอ้ยตัวเองเหรอมันก็ทำงานไม่ได้นะดีนะใช่มันก็จะเปลี่ยนไปละคือสไตล์ของเขาเนี่ยมันจะต้องมึงมาพาโวยแต่พอมาเป็นอย่างนี้มันจะทำให้ผมว่ามันจะสุดท้ายเขาต้องเฟดตัวเองออกไปเองใช่แล้วมันกระทบหลายทีมกระทบเซนต์แล้วกระทบเซนต์โดยตรงเพราะเซนต์จริงๆอีก9เดียวเข้าซูเปอร์โบว์แล้วนะใช่ไหมเพราะนั้นก็คือนี่โค้ชโดนแบนทั้งปีอะไรเงี้ยโค้ชคือเนื่องจากว่าเฮดโค้ชเนี่ยเขาต้องบอกมีส่วนรู้เห็นด้วยไงไม่น่ารอดไม่โดนแล้วตอนนี้รออัปพิววันพฤหัสนี้ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าอาจจะออกมาต้นสัปดาห์นี้เลยก็ได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากอ่ะสำหรับนิวลินเซนคือเพิ่งจะผ่านจากเฮอริเคนแคทริน่ามาทีมาดังเพื่อสตาร์ชุดนี้เลยมาจากกำลังจะดีแล้วนะคือเขาว่านว่าเหมือนกับเซนชุดนี้ขายวิญญาณให้กับซาตานจนกระทั่งกลายเป็นแชมป์ซูเปอร์โบแล้วเราคืนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้โดนเราคืนละก็เป็นการพูดมีอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวนะดราฟต์ตอนนี้ก็คือมีที่ฮิตกันก็คืออันดับคอร์เตอร์แบ็กตอนนี้มีคอร์เตอร์แบ็กที่เจ๋งมาก2คนกำลังจะชิงกันเป็นที่1ก็คือโรเบิร์ตกริฟฟินที่3กับแอนดรูลักคือคอร์เตอร์แบ็กแอนดรูลักเนี่ยถ้าว่านว่าจะเหมือนกับจอห์นเอเวย์เลยครับแบบหล่อเลือกได้ด้วยมาจากแซนฟอร์ดเหมือนกันด้วยใช่แล้วก็เก่งกาจมากพลังแขนยิ่งได้แชมป์มหาวิทยาลัยไปด้วยไหมสแตนฟอร์ดปีที่ผ่านมาแพ้นัดโบอะไรสักโบนึงอ่ะแล้วฟอร์มมวยดีแต่เบเลอร์ชนะไอ้กริฟฟินชนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับคือคอร์เตอร์แบ็กเป็นแชมป์คอร์เตอร์แบ็กไฮสแมนโทรฟี่ผมว่าธรรมดาเอางี้คนที่ได้ไฮสแมนโทรฟี่มาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความสำเร็จในลีกใช่มันจะดีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเด่นขึ้นมาด้วยอะไรส่วนนึงหรือว่าอะไรเข้ามาอะไรไม่รู้นะมันแปลกดีครับคือคนที่ได้ไฮสแมนโทรฟี่อ่ะ10ปีจะมีสักคนนึงที่อาจจะไปได้ดีในลีกใช่แต่ที่เหลือแล้วก็งั้นๆอ่ะควอเตอร์แบ็กนี่ผมไม่เห็นมานานแล้วที่เป็นไฮสแมนโทรฟี่แล้วได้เงี้ยอย่างทีโบเองเข้ามาก็ไม่ได้ธรรมดาเลยก่อนหน้านี้มีไฮสเตทคนนึงก็พูดถึงดราฟเนี่ยนึกถึงนี่เลยนะเคยนักข่าวฝรั่งมันเขียนเลยบอกว่ามันก็นึกตลกตัวมันเองเหมือนกันที่สมัยก่อนมันเขียนว่าโอ้โหจะเลือกใครดีระหว่างเพตันแมนนิงกับไรอันลีฟอ่ะพอเข้ามาในลีกพร้อมกันแล้วก็กำลังลุ้นตอนนั้นมีการแบบเทรดอันนึงแล้วมันดูดิตลกพีมเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเข้ามาแล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนแต่ว่าคนเราก็อยากอ่านคือเขาก็ต้องมองว่าสื่อเนี่ยต้องอยู่รู้ลึกมากกว่าแล้วสื่อก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้นี่ดราฟได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงออกมาคือความสนุกหลังจากการดราฟเนี่ยคือสื่อให้คะแนนแต่สื่อก็ออกตัวเองว่าเราจะรู้ว่าให้คะแนนได้ผ่านไป4ปีแต่ใครจะอ่านสมมุติว่าปี เราไปให้คะแนนปี2008เรากลับมาอ่านใหม่มันไม่ตื่นเต้นละแต่ถ้าเราอ่านหลังจากที่จบดราฟใหม่ๆสื่อเขาวิเคราะห์มาเราจะตื่นเต้นอ๋อมันได้เกรดเท่านี้ทีมเราด้วยเท่านี้มันเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ยังไงสื่อก็ต้องทำอ่ะแล้วก็มันจะออกผลมันห่วยหรือว่ามันจะดีเกินคาดยังไงมันก็เรื่องของอนาคตแต่ความตื่นเต้นในตอนนี้อย่างเช่นอันดับหนึ่งความตื่นเต้นมันจะไม่มีแล้วเพราะแอนดูลักเนี่ยคงจะอยู่ในนาบลัสโค้เขาบอกว่าโค้โชคดีมากคุณไม่มีเพตันอยู่คุณก็ได้แอนดูเข้ามาเพราะปีแล้วโค้นี่เปลี่ยนนักกอล์ฟแบบ3คนแล้วก็เลวหมดจะมีออลอฟสกี้ที่เรามากู้ทำให้ทีมชนะได้บ้างกู้หน้าหน่อยนึงชนะช่วงออลอฟสกี้นี่เกิดจะเป็นคนเดียวในลีกที่ศูนย์16 2ทีมคือก่อนหน้านี้อยู่ดีทรอยต์ดีทรอยต์มีสถิติ016ด้วยเหรอดีทรอยต์ไลออนส์ดีทรอยต์เขาสาเขียนหน้าอกว่า yes we can ผมไม่เจอเสื้อยืด yes we can 016ทีมเดียวในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้ควอเตอร์แบ็คของบูลด็อกที่ผมใส่เสื้ออยู่วันนี้โอ้แล้วก็ได้เก่งสตาร์ฟอร์ดแมสสตาร์ฟอร์ดผมเคยไปคุยนักข่าวดีทรอยต์แปลกมากเขาไปด่าแมสสตาร์ฟอร์ดอ๋อวันนั้นเป็นซูเปอร์โบว์ที่ดีทรอยต์แล้วไม่ใช่เป็นที่ดีทรอยต์ไปเจอนักข่าวจากดีทรอยต์มานั่งคุยกันเขาไปว่าควอเตอร์แบ็คตัวเองบอกว่า
กระดูกเปาะเราดูอย่างแบดฟาร์มเนี่ยโอ้มันแข็งแกร่งมันนี่เล่นมาเป็นชาติแต่เราเปลี่ยนคนเล่นมาตั้งเยอะพอมาได้ตัวทำท่าจะดีมันก็เจ็บบ่อยแต่ปีที่ผ่านมาสแตฟฟอร์ดแกหายเจ็บนะครับแกเล่นดีมากอยากกลับไปเจอแกเหมือนกันว่าแกจะด่าเดิมมาแต่สแตฟฟอร์ดผมชอบแกนะแต่ว่าแกไปเจ็บเยอะไปหน่อยคือแขนเนี่ยผมว่าถ้าเผื่อชกผมกระเด็นเพราะว่าเป็นคนที่มีพลังแขนแบบสุดขีดมากคว้างร้อยหลานี่สบายๆใจสู้ด้วยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ปีกไอ้เมกาทรอนอีกตัวนึงแคลวินจอห์นสันคือเรื่องพวกนี้อย่างแม้กระทั่งประเด็นดราฟต์จริงๆแล้วเราคุยได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยทำไปว่าทีมนู้นทีมนี้อะไรไงแต่ว่าเราคุยคร่าวๆกันระบบดราฟต์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการต่อยอดกีฬาคนอเมริกันเนี่ยอาชีพมันเหมือนยอดพีระมิดแล้วก็เราเริ่มจากสมัยประถมเด็กก็ยังไม่รู้จะเล่นอะไรมัธยมอาจจะเริ่มรู้แล้วอาจจะเล่นอยู่สัก 2-3 อย่างพอมาที่ไรเราก็จะเริ่มเป็นหลักแล้วพอจบมาที่ไรเราก็รู้เราจะมีอาชีพอะไรข้างบนต่อยอดไปคือพื้นฐานการสร้างผมว่าดีมากคำนิดนึงก่อนจะจบรายการคุณต้นถ้าเกิดเป็นนักเตะฟุตบอลอยากตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรครับผมอยากตอนแรกสมัยเด็กๆนะอยากเล่นคอร์ทแบ็กทุกคนน่ะเพราะมันดูเท่แต่ตอนนี้อยากเล่นกองกลางเพราะเจ็บตัวน้อยหน่อยได้อัดเขาเล่นตัววิ่งเนี่ยผมไม่อยากเล่นเด็ดขาดเลยตัววิ่งเนี่ยผมยกย่องเอเมทสมิธตรงที่ว่าโดนทุกช็อตนะครับถือบอลเมื่อไหร่โอ้นี่เก่ามากเลยเอเมทสมิธใช่ครับคือเอเมทสมิธเนี่ยเป็นคนที่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเล่นมา10กว่าปีมันเลยสร้างสถิติแต่ลืมไปว่าตัววิ่งนี่คือตัวที่นุ่มที่สุดนะครับคุณได้บอลเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วทุกเกมอ่ะเล่นมาเป็น10ปีร่างกายยังแบบทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยกย่องพวกนี้ที่เล่นแบบอย่างอึดมากคือตัววิ่งตำแหน่งที่แบบหนักกว่าเขาจะแบกอีกเขาจะแบกโดนขนาดบางคนโดนแป๊บเดียวยังร่วงเลยความเปราะของร่างกายจะมีสูงเขาบอกว่าผมเคยคุยกับโจโรมเบดิสตอนที่อยู่พิสเบิร์กเนี่ยเขามีรายการชื่อ The Buster 2อยู่แล้วก็เขาจะกันเองมากเขาจะไปจัดอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสคุยกับเขาเนี่ยเขาก็คุยกับแฟนๆแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมถามว่าเนี่ยวิธีการที่จะเป็นตัววิ่งเนี่ยมานานทุกเมื่อก่อนเขาเล่นแรมตอนนั้นเขาก่อนจะมาพิสเบิร์กเนี่ยอยู่ๆได้นานๆเนี่ยอยู่ทำยังไงเขาบอกว่าทำตัวเองให้เหมือน bouncing ballก็คือกระเด็นคือแบบไม่ต้องมีจุดไม่ต้องแบบมีจุดหลักอย่าไปฝืนเออคือแบบถ้าชนมามันก็กระเด็นไปดิล้มก็ล้มไปแต่เป็นเหนือขอให้หลักมันดีแล้วก็วิ่งต่อไปให้กระเด็นไปแต่อย่าต้านเพราะไม่งั้นในยูจะจบตั้งแต่3เพลย์แรกนี่คือจุดแล้วพรุ่งนี้ครับตัวเขาเป็นเหล็กอ่ะคือผมเคยตอนนั้นไปโดนแขนโรมานอฟสกี้ไปยืนขวางไงแดมโรมานอฟสกี้สมัยกองกลางดิโอ้แขนมันเท่าหัวผมอ่ะใหญ่มากอ่ะมันเดินมามันแบบแหวกผมมาแล้วไปโดนเนื้อแบบเป็นเหล็กอ่ะแข็งมากพวกนี้แล้วคิดดูแล้วทุบใส่คุณนะทั้งเกมเงี้ยแล้ว10ปีโดนขนาดเนี้ยโอ้โหนี่มีข่าวล่าของคุณต้นอย่างนะโค้ชทีมพิเศษใช่ไหมของดัลลัสซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วครับคือแกเลิกแกเอาจากคาร์บอยไปสักประมาณ7-8ปีแต่จำได้นะเพราะหน้าแกเด่นมากเลยนะอัลเบซาโน่อัลเบซาโน่แกเป็นไปเสียชีวิตที่หัวใจวายครับไปทำฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลนี่แหละที่อิตาลีแล้วกลายเป็นเชื้อสายอิตาลีครับแกบอกจะได้กลับไปอยู่บ้านก็เหมือนกับโชคชะตานะคือไปเสียชีวิตที่ต้นตระกูลตัวเองอ่ะที่เอาไปสักที่อิตาลีอ่ะครับก็เป็นเรื่องราวก็วันนี้นะครับอีกนิดนึงทำมาขนาดนี้เนี่ยตัวคุณต้นเองสะสมมาไม่กี่ฟุตบอลอะไรมากเออใช่ยังไม่ถามสะสมเยอะไหมสะสมอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นอะไรฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเสื้อยืดทั้งหลายแหล่หมวกยังไม่ค่อยเยอะเพราะมันแพงแล้วส่งขนส่งยากมากคือจริงๆแล้วถ้ามันสั่งได้แบบว่าไม่ต้องโดนภาษีไม่ต้องโดนค่าส่งเนี่ยโอเคก็จะมีหมวกคาวบอยมีอะไรเงี้ยเสื้อก็จะมีอยู่บ้างที่มีอยู่ประมาณสัก30กว่าตัวอะไรประมาณนี้โอ้โหนี่คือบ้างเหรอแต่ตัวไม่ใช่ 2-300 นะครับก็พอมีบ้างครับแล้วแต่ซื้อยืดจะมีเยอะซื้อยืดแบบสกรีนแชมป์อะไรผมเป็นคนแบบถ้าทีมไหนเป็นแชมป์ก็จะซื้อมาปีนึงก็3-4ตัว30ตัวก็มีเป็น100กว่าตัวเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่ใช่สะสมเป็นเพราะว่าผมก็จะใส่เสื้อพวกเนี้ยแต่อย่างวันนี้ถ้าผมรู้สึกว่าผมไปทำอเมริกันฟุตบอลผมจะไปใส่ทีมไหนดีอ่ะใส่กระบอยมาใส่กางกลางดีกว่าเป็นกัปตันอเมริกันหรือบอกไปคุณต้นเนี่ยชอบความเป็นอเมริกันคือชอบธงไม่ชอบลายธงอเมริกันใช่ไหมแล้วพอดีเนี่ยก็คือจะมีมาเนี่ยตานี่ก็เป็นกัปตันอเมริกาใช่ครับนี่ก็โทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเผื่อใครอยากจะให้ของขวัญต้นนะครับเนี่ยครับแนวเป็นอเมริกันแต่อย่าซื้อซ้ำแล้วกันเผื่อมีแล้วนะความท้ายติดต่อคุณต้นยังไงครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมแนะนำก่อนก็คุณต้นเนี่ยมี Facebook แต่ผมไม่รู้ว่ารับยังไงบ้างจริงๆตัวเจ้าตัวอยากให้เน็ตไปต่อทางไหนดีกว่าก็ได้ครับคือจริงๆแล้วถ้ามาคุยในเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยมี Twitter อีเมลหรือ Facebook ก็โยมาเนี่ยแหละครับ APAKORN ในไหนมันขึ้นให้อยู่ใน Facebook ใช่มั้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ไม่แล้วก็มีที่คุณต้นตั้งไว้เป็นแฟนเพจก็คือ www.facebook.com/NFLNBA ชื่อ NFLNBA ใช่แต่เมื่อก่อนยาวกว่านั้นเมื่อก่อน American Games by Tyson คือตอนเมื่อข้อมูลยาวมากแต่ตอนนี้ก็คือยังชื่อเดิมนะใช่มั้ย American Games by Tysonแต่ว่าตัวที่จะเข้าไปเนี่ยมันแค่/NFL แล้วมันโชคดีตรงที่ว่าไม่มีใครตั้งชื่อนี้เฉยเลย
ก็เลยเอามาเป็นแล้วอัปเดตตลอดขอบอกอัปเดตตลอดผมอ่านทุกวันขยันมากแล้วก็มีเรื่องสัพเพเหระไม่จำเป็นต้องมีเรื่องสาวเสิร์ฟอะไรมาเยอะแยะเพราะตรงนี้แหละสะดวกสุดแล้วล่ะในFacebook หน้านี้แหละถ้าเกิดเราจัดตอนภาพยนตร์ผู้ใหญ่เราเชิญคุณต้นมาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเราก็น่าจะเป็นยุคเดียวกับเราป่ะอะไรนะ JAV 3 4อะไรพอผมไม่ถึงกับเป็นแฟนมันแท้เนี่ยนะผมเป็นคนแบบไม่ได้ลงลึกอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนจริงๆแล้วไอ้เรื่องอย่างฮ็อบบี้เนี่ยจะเป็นบางคนจะต้องคิวหูจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรครับโอตาคุใช่ป่ะโอตาคุเขาจะเรียกว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมจะเป็นแบบว่าก็แบบเอออะไรกินหมกมุ่นทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเนี่ยผมไม่จะแบบว่าไม่ลงลึกนะแม้ทั้งบางคนเนี่ยอย่างไอ้สาวผมมีจุดอ่อนอย่างนึงนะผมจะจำเสื้อเบอร์เสื้อคนไม่ค่อยได้นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยจำจริงๆนะคอร์เนอร์แบ็กเบอร์นี้เออผมโลโม่ล้มเบอร์เก้าอะไรเงี้ยพอจำได้ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเอ็กแมนแปดแต่ว่าไม่คงไม่ได้แบบแต่ผมจะรู้สึกทึ่งเวลาที่บางคนเขาจะชอบจำเบอร์ครับว่าไอ้คนนั้นเบอร์นี้จะจำได้ตลอดไปหาเนี่ยพอได้ทั้งทีผมจะเป็นคนมีจุดอ่อนจริงๆว่าเป็นคนที่ชอบจำในส่วนอื่นแต่เบอร์นี่กับไม่ค่อยจำส่วนใหญ่ก็ให้คนเคลียร์บอกเบอร์ไม่ค่อยจำสองชั่วโมงยาวมากเป็นเทปที่ยาวที่สุดที่เคยจัดมาคือแล้วกะว่าจะไม่ตัดต่อด้วยเราจะดูซิว่าจะมีคนดูจนจบสักกี่คนยาวมากไม่แต่จริงๆนี่เป็นเรื่อยเลยไม่พูดจริงๆผมว่าเนี่ยคือคนอยากรู้เยอะนะคนอยากรู้จักเยอะคนอยากรู้จักเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงสำหรับคนที่ฝากผมถามมานี่ผมก็พาคุณอภกรโยมามาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับแล้วก็มีเกร็ดอะไรก็อาจจะน้อยกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวของคุณอภกรแต่ผมเชื่อว่าคนอยากรู้เรื่องส่วนตัวคุณอภกรมากกว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวการติดต่อคุณอภกรโยมาเดี๋ยวคุณภัสกรจะเดี๋ยวผมขึ้นล่างให้ให้ต่อที่ไหนนะครับไม่แต่ไม่ยากนะ NFL ไม่แต่ว่าของเราก็มี Facebook ก็มีกำลังดูแล้วก็ Twitter เล่นบ้างไหมครับก็มีครับก็แต่ไม่ค่อยเยอะจริงๆแล้ว Facebook จะอยู่มากกว่า Twitter ก็จะมีเล่นๆขำๆอะไรมีเอาไว้เพราะว่าผมจองอยากใช้ชื่อแอดอัปกรณ์นั่นเองก็เลยรีบไปเปิดเลยพอมีทวิตเตอร์เรียกคอร์สอีกก่อนจะถามที่หนึ่งโยมานี่เป็นอะไรไม่เป็นคนนามสกุลไทยเป็นนามสกุลคนใต้พ่อเป็นคนใต้แล้วต้นตระกูลเนี่ยคือพระตั้งให้คำว่าโยมก็มาจากโยมาก็เติมมาแค่นั้นเองเพราะมีคนถามผมหลายคนนะว่าพี่เขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่าดูคราวดูแล้วก็โยมาอาจจะเป็นแบบพวกคำแนวนี้หรือเปล่าผมไม่ใช่นะครับโยมาคำไทยนะครับแล้วก็หนวดเขาก็ไม่เกี่ยวกับการเป็นพ่อขี้เกียจครับขี้เกียจโกยนั่นเองหมายความโกยแล้วเลือดออกบ่อยผมก็เลยว่าปล่อยมันไปดีกว่าก็เดี๋ยวแล้วปัจจุบันคุณผลงานที่ช่วงออฟซีซั่นดูที่ไหนมั่งได้มั่งคะเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ยังมีเป็นรายการ NFL Total Access ของ GMM Sport ครับช่อง ASN จะมีลงส่งเสียงอยู่บ้างเป็นรายการที่เกี่ยวกับข่าวในแต่ละวัน NFL อีกทีนะฮะช่องอะไรนะฮะGMM Sport GMM Sport จะเป็นบ็อกซ์ต้องใช้บล็อกของแกมมี่เลยใช่ไหมครับสกายวันมันมีเบอร์ช่องไหมฮะไม่มีก็จะเป็นช่อง ASN นะครับคือ ASN ใช่ครับก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับกีฬาอเมริกันเพราะฉะนั้นช่วงปิดซีซั่นแต่จริงแล้วมันจะมีอาจจะมีรายการของกองอเมริกันฟุตบอลในกลับมาในช่วงสักประมาณสักสองสามเดือนข้างหน้าที่เราต้องรอดูอย่างวันนี้จะเข้าสงกรานต์เดือนเมษายนอย่างเงี้ยมันไม่มี NFL มันมีข่าวครับมันมีข่าวอยู่ตลอดก็ยังมีจัดคือกีฬาอเมริกันเนี่ยอย่าง NFL เนี่ยมันจะมีข่าวแบบไม่หยุดจริงๆนะครับตลอดทั้งซีปิดซีซั่นมีเรื่องให้คุยกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายกประเด็นแค่ว่าเพตันย้ายทีมทีโบย้ายทีมมาคุยกัน2ชั่วโมงยังได้ใช่ไอ้แล้วในรายการของคุณอภกรนี่ก็คือตอนนี้ทีมก็มีคุณบอสมีไทนี่มีนั่นจะเป็นอีกเป็นรายการที่ทำช่วงพรีวิวก่อนแข่งอ๋อช่วงก่อนแข่งทำเฉพาะก่อนแล้วที่เป็นTotal Accessตอนนี้มีใครโฮสต์ด้วยหรือคุณประกอบก็เป็นTotal Accessนี่จะเป็นแบบเป็นรายการมาแล้วผมพูดตามแค่นั้นเองอ๋อTotal Accessที่เป็นของ NFL เองรู้ละที่ในเว็บก็มีแล้วก็งานเขียนให้ติดตามก็ทาง Sport Pool ครับก็จะเป็นเขียนข่าวอะไรเกมทุกวันไม่มีวันหยุดเขียนทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ครับยกเว้นอย่างเดียวผมไปซูเปอร์โบไอซูเปอร์โบก็ยังเขียนกลับมายกเว้นผมไปเดินเขาหรือเทรคกิ้งแค่นั้นเองสิบปีสิบกว่าปีมันก็ไม่เคยหยุดเพราะว่าผมคิดว่าผมทำมันสนุกกับมันนะครับก็เลยไม่รู้หยุดไปทำไมแล้วทำงานไปดีกว่าก็เนี่ยนะครับหลังจากที่ทุกคนรู้จักคุณอภกรข้างเดียวมาตลอดจากการเป็นพิธีกรรายการทีวีเป็นนักภาพเป็นคอลัมนิสต์วันนี้รายการแรกของเราดีรู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้มาสัมภาษณ์คุณอภกรโยมาครั้งแรกแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่อยู่ใน NFLกรุ๊ปไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็จะได้สมหวังสักทีนะครับได้รู้จักคุณอภกรตัวเป็นๆแล้วก็มีข่าวของนี่แบบอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าความเป็นคุณอภกรเนี่ยน่าสนุกกว่าเรื่องที่เป็น NFL ไม่สนุกกว่าแล้วครับแต่ว่าพอดีเนื้อหามันต้องแยกกันแม่งคุยกันถึงเที่ยงคืน แล้วก็ขอบคุณมากเพราะว่ารายการนี้อย่างที่เราทราบมันคือรายการเราเป็นรายการที่ไม่มี
สปอนเซอร์เราก็คุณอภกรมาวันนี้ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มีอะไรให้นะครับก็ต้องขอบคุณผมถือว่าให้เกียรติผมแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงเพราะวันนั้นผมก็เขียนไว้บอกคุณอภกรว่าไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องขอโทษจริงๆรายการเราเป็นรายการแบบทำด้วยใจอ่ะนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆรู้ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองด้วยไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองแล้วครับผมนอนไม่ค่อยเป็นเวลานั่นเองเลยต้องนัดบ่ายอะไรเงี้ยผมส่วนใหญ่ผมนอนเช้าครับก็เลยขอขอบคุณในคณะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการมา4ปีผมเป็นโฮสต์เป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้แขกที่ผมอยากเชิญมาตลอดนะครับคุณอภกรโยมาครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีครับลาไปเลยครับ